ชีวิตนี้ข้าลิขิตเองตอนที่121ออกหน้ารับแทนลู่เหยาราวกับคนน้ำท่วมปากในตระกูลลู่นางมีสถานะเป็นเพียงลูกอนุพันยาไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเดิมที่คิดว่าในอนาคตหากชูเซียนหมินได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายารัชทายาทพวกเขาคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมมากแต่ใครจะไปคาดคิดว่าเรื่องราวมันกลับตาลปัดอย่างในวันนี้ชูหลิวเย่เว่หันหลังกลับไปอย่างสง่างามลาละผู้อาวุโสตะโกนลั่นด้วยความโมโหอย่างอดมิได้ปิดประตูเมื่อทุกคนพากันกลับเข้าไปในโจรกันหมดแล้วเขาจึงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ่ยด้วยเสียงเคร่งขรึมไปบอกผู้อาวุโสในตระกูลฉู่ทุกคนให้พวกเขามาที่ห้องโถงสงสัยวันนี้ข้าคงจะได้ชำระบัญชีของตระกูลฉู่ให้สะอาดเสียทีหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ไม่ลืมหันไปมองลู่เหยาที่เหมือนวิญญาณออกจากร่างไปนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉู่เยี่ยนไปเรียกมันมาพบข้าเดี๋ยวนี้ขอรับลู่เหยาเขาอ่อนทรุดลงไปกองกับพื้นด้วยใบหน้าขาวซีดราวกับผีก็มีปานนะสำนักเทียนลู่พวกเจ้าได้ยินข่าวหรือยังเมื่อวานชูหลิวเย่ไปอารวาสถึงตระกูลฉู่หน้าคนทั้งตระกูลฉู่ตกใจขวัญหนีดีฝ่อกันหมดเลยแต่ข้ากลับได้ยินมาว่าชูหลิวเย่เว่แค่กลับไปเอาของพวกเขาสองพ่อลูกเองแล้วยังมีสินสอดทองมั่นของแม่นางอะไรพวกนั้นอีกจะว่าไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกเลยนี่นาใช่หรือไม่เหอไม่มีอะไรหรือข้าจะบอกให้คนตระกูลฉู่ไม่คิดกันเช่นนี้หรอกเจ้ารู้หรือไม่เมื่อวันฉู่หลิวเย่เอาสมบัติและเงินทองในตระกูลฉู่ไปตั้งเท่าไหร่นี่มันเป็นการกรีดเนื้อขูดเลือดกับตระกูลฉู่ชัดๆแต่ข้าว่าฉู่หลิวเย่ก็ใจเด็ดดีเช่นกันยังดีที่นางเกิดและโตในตระกูลฉู่ยามนี้ได้ลืมตาอ้าปากแล้วเป็นคนลืมตัววัวลืมตีนไม่ว่าแถมยังไปขอแบ่งมรดกมากมายถึงเพียงนั้นจากตระกูลชูอีกตำแหน่งหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของตระกูลชูเดิมที่ก็สั่นคลอนอยู่แล้วคราวนี้เกรงว่าคงผีซ้ำด้ามพล่อยเข้าไปอีกคนเช่นนี้ข้าว่าอย่าไปข้องเกี่ยวเสียจะดีกว่าบรรดานักเรียนที่หยุดพักหนึ่งวันได้กลับมาที่สำนักแล้วพากันจับกลุ่มซุบซิบนินทาเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกขบขันและลือกันไปทั่วจนยากที่จะไม่มีผู้ไม่รู้พวกเจ้าคุยเรื่องใดกันหน้าเสียงใสเจ้ยเจ้าของหญิงสาวดังขึ้นขัดจังหวะพวกที่กำลังจับกลุ่มนินทากันอยู่เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าเป็นมู่หงอวีพอดีพอคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นนางก็นึกหวั่นเกรงขึ้นมาทันทีมู่หงอวีเป็นผู้หญิงที่โมโรยทั้งยังมีพลังความสามารถและยากที่จะต่อกรกับนางที่สำคัญคือนางมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเพราะนางเป็นถึงพระธิดาพระองค์เดียวของผิงเจียงอ๋องและสถานะที่แท้จริงของนางคืออท่านหญิงหยงผิงแม้ว่านางจะไม่ใช่องค์หญิงแต่สถานะของนางก็สูงส่งทัดเทียมเช่นกันทำไมไม่พูดต่อล่ะข้าเห็นพวกเจ้ากำลังคุยกันได้อรรถรสอยู่พอดีเลยนี่นามู่งอวียกเท้าก้าวไปข้างหน้าและกวาดสายตามองพวกเขาไปรอบๆด้วยความสนใจแม้ว่าใบหน้าจะเปื้อนรอยยิ้มแต่ทุกคนกลับฟังออกว่ามีความข่มขู่ปนในน้ำเสียงของนางคืองอวีพวกข้าก็แค่พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรหรอกหน้าใช่ๆมู่งอวีกอดอกเชิดคางแล้วพูดเสียงใสข้าได้ยินเรื่องที่พวกเจ้าพูดเมื่อกี้นี้เต็มสองหูข้าจะบอกพวกเจ้าให้นะว่าชูหลิวเยเว่คือสหายของข้ามู่งอวีต่อไปหากข้าได้ยินพวกเจ้านินทาว่าร้ายสหายของข้าอีกอย่าหาว่าข้าไม่ประณีก็แล้วกันบรรยากาศทันเงียบสงัดทุกคนต่างมองหน้ากันอึ้งๆและคิดไม่ถึงว่ามู่งอวีจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาสหายนางทันไปเป็นสหายกับชูหลิวเย่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันและชูหลิวเย่ที่กำลังเดินเข้ามาก็ทันได้ยินประโยคนี้พอดีนางหยุดฝีเท้าแล้วมองมู่หงอวีด้วยความแปลกใจเล็กน้อยพวกนางเคยพูดจาพาทีกันแค่สองครั้งเท่านั้นแต่มู่หงอวีกลับเต็มใจออกหน้ารับแทนนางชูหลิวเยเว่รู้สึกราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังมาชโลมใจของนางหงอวีคราวนี้มู่หงอวีจึงมองเห็นชูหลิวเยเว่ที่อยู่ข้างหลังกลุ่มคนเหล่านั้นสีหน้าเย็นชาดุดน้ำแข็งของนางเลือนหายไปจากนั้นนางก็กวักมือเรียกชูหลิวเยเว่ด้วยดวงตากลมโตเป็นประกายหลิวเยเว่ชูหลิวเย่เดินเข้าไปหาเรากับไม่ได้สังเกตเห็นบรรยากาศอึมครึมนี้เลยแม้แต่น้อยก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้ามายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเจ้าใกล้จะบรรลุขั้นแล้วมิใช่หรือต้องรีบทำเวลาฝึกฝนที่หอคอยจิ๋วโยซีมู่หงอวีสบถเสียงต่ำก็พวกนี้กำลังนินทาว่าร้ายเจ้าอยู่นะซีชูหลิวเย่สายหน้ายิ้มอย่างมิใคร่ใส่ใจ
แค่นี้เองเจ้าไม่ต้องสนใจหรอกเมื่อวันข้าเพิ่งเก็บหนี้มาได้ก้อนโตมีเงินในมือเป็นกอบเป็นกำเอาไว้วันหน้าข้าพาเจ้าไปเลี้ยงเฮาที่โรงเตียมเฟิ่งหวงคราวที่แล้วเจ้าไม่ได้มาด้วยนี่นาใช่หรือไม่เมื่อได้ยินคำว่าโรงเตียมเฟิ่งหวงมู่หงอวีก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแล้วรีบขยับเข้าไปใกล้ชูหลิวเย่เว่ยอีกนิดจริงหรือข้าอยากกินฮะเก๋ากุ้งร้านนี้มากๆเลยเชียวล่ะแต่เพราะเงินค่าขนมของข้าจึงทำให้ไปได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นเองชูหลิวเย่เว่ยยิ้มเจริญๆดูท่าทางมู่หงอวีคงจะตะกละไม่น้อยจริงแท้แน่นอนพอถึงตอนนั้นข้าจะเลี้ยงเจ้าทุกวันเลยแต่ว่ารอเจ้าบรรลุขั้นวรยุทธ์ก่อนนะได้เลยจริงสิเทศกาลล่าสัตว์อสูรข้าหาคนมารวมกลุ่มได้หลายคนแล้วนะเจ้าตัดสินใจได้เลยในขณะที่สนทนาอยู่นั้นทั้งสองก็ได้เดินไปไกลลิปตาแล้วคนอื่นๆที่เหลือเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายจึงพากันแยกย้ายไปทางใครทางมันหลิวเย่เว่เมื่อกี้คนพวกนั้นนินทาเจ้านะเจ้าไม่โกรธจริงๆหรือเมื่อไม่มีใครแล้วมู่หงอหวีจึงเปิดปากถามอย่างอดมิได้ชูหลิวเย่เว่หัวเราะหึ่ยจะโกรธไปใหญ่เล่าในเมื่อข้ากล้าทำก็ไม่เห็นต้องกลัวขี้ปากชาวบ้านเลยนี่นาถึงอย่างไรเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าพวกเขาทำได้แค่นินทารับหลังเท่านั้นพอเห็นข้าเท่านั้นแหละไม่มีใครกล้าปริปากสักคำหากข้าต้องสั่งสอนคนที่ด่าข้าทุกคนข้าคงมิต้องยุ่งหัวหมุนตายคนพวกนั้นไม่คู่ควรด้วยซ้ำมู่หงอวีเบะปากคว่ำเจ้าพูดเหมือนท่านพ่อข้าไม่มีผิดแต่ข้าก็ยังโมโหไม่หายหากใครทำข้าไม่พอใจนะข้าต้องเอาคืนให้สะสมแน่ๆมู่หงอวีเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาไม่มีการอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่านิสัยนางไม่ยอมให้ผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาดชูหลิวเย่เว่รู้ดีว่าเตือนไปก็คงไร้ประโยชน์ถึงอย่างไรครั้งนี้หงอวีก็ช่วยนางเอาไว้นางจึงยิ้มให้และเปลี่ยนหัวข้อสนทนาที่เมื่อกี้เจ้าบอกว่าหาคนมาได้แล้วมีผู้ใดบ้างล่ะมู่หงอหวีชู3นิ้วนอกจากข้าและเจ้าก็ยังมีอีก3คนเลี่ยวจงซูกับเฉินหูโตตกปากรับคำเข้าร่วมแล้วพลังความสามารถต่างก็แข็งแกร่งกันทั้งคู่คน1สอยได้ที่9อีกคนสอบได้ที่7แล้วยังสนิทกับข้าด้วยนะเชื่อใจได้อ้อจริงสิแล้วก็ยังมีคู่หมิงเฟิงอีกคน1คนนี้เจ้าน่าจะรู้จักเขาคือคนต่อสู้กับชูเซียนหมิ่นในรอบตัดสินพอนั่นเองคู่หมิงเฟิงชูหลิวเย่เว่ประหลาดใจเล็กน้อยนางพอจะรู้จักคนผู้นี้อยู่บ้างได้ยินมาว่าเขาคือลูกอนุพันยาของตระกูลกู้ด้วยสถานะของมารดาผู้ให้กำเนิดต่ำต้อยเขาจึงพลอยไม่ได้รับความโปรดปรานไปด้วยต่อให้สอบเข้าสำนักเทียนลู่ได้เขาก็ยังมีฐานะต่ำต้อยอยู่ดีในวันที่ประลองการต่อสู้กับชูเซียนหมิ่นนางไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับกู้หมิงเฟิงสักเท่าไหร่นางจำได้แค่ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่ดูสุขุมอ่อนโยนผู้หนึ่งเท่านั้นใช่แล้วเจ้าอย่าเห็นแค่ว่าเขาเป็นคนพูดน้อยนะแต่ว่าเขามีความสามารถมากจริงๆคราวก่อนข้าก็แพ้เขานี่แหละคราวนี้ไม่ง่ายเลยกว่าจะลากเขามาเข้ากลุ่มเราได้เขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับกู้หมิงจูหรือชิชะเขากับกู้หมิงจูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันจะไปอยู่กลุ่มเดียวกันได้อย่างไรอีกอย่างกู้หมิงจูหลงตัวเองว่าเป็นถึงปรมาจารย์เย่อหยิ่งจองหองไม่มีใครเกินนิสัยแบบนั้นจะมาเข้ากับพวกเราได้อย่างไรมู่หงอหวีไม่ค่อยเข้าพวกกับกู้หมิงจูมากนักชูหลิวเย่เว่พยักหน้าตอบรับทันใดนั้นมู่หงอหวีก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนจะเอ่ยถามจริงด้วยเจ้ารู้ไหมว่าชูเซียนหมิ่นจะกลับมาวันนี้แล้วจบตอนที่121ตอนที่122มอบกายชูเซียนหมิ่นต้องกลับมาแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้นางทนทุกทรมานจึงทำได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเมื่อราชทายาทและลู่เหยาเกิดเรื่องขึ้นพร้อมๆกันไม่รู้ว่าชูเซียนหมิ่นจะกลับมาด้วยความรู้สึกเช่นไรหมิ่นทำไมเจ้าไม่เห็นชวนพวกเราไปงานแต่งเลยเล่าพวกข้าอุตส่าห์รอส่งตัวเจ้าสาวบรรยากาศจะได้คึกคักยังไงล่ะทันใดนั้นก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากบริเวณหัวมุมชูหลิวเย่และมู่หงอวิสตากันแล้วเดินเข้าไปดูผู้ที่พูดประโยคนั้นคือลู่เฟยเยี่ยนจริงดังคาดซึ่งตอนนี้นางพาเพื่อนฝูงแม่นางทั้งหลายเข้ามาล้อมรอบคนหนึ่งหญิงสาวผู้นั้นสวมผ้าคลุมหน้าเอาไว้ดูเงาร่างแล้วน่าจะเป็นชูเซียนหมิ่นจริงด้วยข้าไม่เห็นได้รับจดหมายเชิญของเจ้าเลยขนาดวันเวลายังไม่ทราบแน่ชัดขอแค่เจ้าเอ่ยปากพวกข้าก็พร้อมลาหยุดเพื่อไปร่วมงานเจ้าแน่นอนพวกเราล้วนเป็นสหายสนิทกันทำไมเจ้าต้องปิดบังพวกข้าด้วยเล่า
อันที่จริงลู่เฟยเยี่ยนโกรธในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งตอนแรกนางหวังจะได้เจอหน้าองค์ชายรัชทายาทในงานวันนั้นสักหน่อยแต่ชูเซียนหมิ่นกลับไม่ได้ชวนพวกนางไปด้วยหากไม่มีจดหมายเชิญก็ทำสิ่งใดไม่ได้เมื่อโอกาสอันใหญ่หลวงหลุดมือไปลู่เฟยเยี่ยนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าชูเซียนหมิ่นจงใจเพราะอยากครอบครององค์ชายรัชทายาทไว้เพียงผู้เดียวหรือไม่แม้เวลานี้ใบหน้าของนางยังคงเปื้อนรอยยิ้มทว่าสายตากลับฉายแววไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยเวลากระชั้นชิดทั้งยังมีเรื่องมากมายที่จัดการไม่ทันดังนั้นก็เลยลืมพวกเจ้าไปข้าไม่ได้ตั้งใจนะชูเซียนหมิ่นกัดฟันพูดนางรู้ทันความคิดของพวกนางดีอยากจะหัวเราะสมน้ำหน้านางมากสินะแต่ไม่มีโอกาสนั้นหรอกชูเฟยเยี่ยนจงใจอย่างขบขันขำรัชทายาททรงโปรดเจ้ามาโดยตลอดครั้งนี้ยังทรงอนุญาตให้เจ้าได้กลับมาเรียนที่สำนักอีกหมิ่นเจ้าอยู่ในจวนรัชทายาทคงสุขสบายดีกระมังชูเซียนหมิ่นกล้ามกลืนฝืนตอบออกไปข้าไม่ได้มาหลายวันมีธุระต้องไปหาอาจารย์เอาไว้ค่อยคุยกับพวกเจ้าวันหลังเมื่อพูดจบนางก็เดินผ่านคนเหล่านั้นไปทว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็บังเอิญเห็นคนที่เป็นดั่งน้ำยอกอกชูหลิวเยเวศไฟที่สุมอยู่ในซวงของชูเซียนหมิ่นปะทุขึ้นมานางก็จิกเล็บเข้าไปในอุ้งมือลึกจนเป็นรอยหากสายตาสามารถฆ่าคนได้ตอนนี้ชูหลิวเยเวศคงได้แหลกเป็นจุนแน่มู่งอวีจ้องนางด้วยสายตาเป็นการเตือนไกลๆเจ้ากิจจะทำอะไรแต่ชูเซียนหมิ่นก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมานางก้าวขาแล้วเดินผ่านชูหลิวเยเว่และมู่งอวีไปแปลกยิ่งหากเป็นเช่นก่อนนางคงไม่ยอมรามือเป็นแน่พอแต่งเข้าจวนรัชทายาทแล้วทำไมนิสัยถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้มู่งอวีบ่นพึมพำชูหลิวเยว่องเงาหลังของชูเซียนหมิ่นที่เดินลับไปด้วยความคิดสะกิดใจก่อนจะหัวเราะออกมาภายภาคหน้ายังมีอะไรสนุกสนุกรออยู่เราไปกันเถิดดูเหมือนบรรยากาศภายในเมืองหลวงจะกลับมาสุขสงบดั่งเคยแต่ทว่ากลับมีคนสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติเหมือนว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับองค์รัชทายาทเสียแล้วจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือฎีกาต่างๆที่เคยส่งไปยังจวนรัชทายาทบัดนี้ได้ถูกตีกลับมาที่พระราชวังทั้งหมดแม้จะยาเหวินตี้จะเปิดเผยต่อหน้าทานกำนันออกไปว่าตอนนี้รัชทายาทกำลังอยู่ในช่วงบรรลุระดับยุทธจึงไม่อยากให้เขามีเรื่องฟุ้งซ่านได้ทว่าความเป็นจริงนั้นทุกคนต่างรู้อยู่แต่มอกว่าองค์ชายรัชทายาทถูกริบอำนาจทั้งระยะนี้รัชทายาทเอาแต่เก็บตัวและปฏิเสธทุกคำเชิญชัดเจนยิ่งว่าเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในแต่ภายในวังกลับปิดข่าวได้อย่างเงียบสนิทจึงไม่มีใครสามารถสืบสาวราวเรื่องจากในรั้วในวังได้พวกเขาจึงทำได้เพียงแอบคาดเดาในใจและตัดสินใจรอดูสถานการณ์เงียบๆไปก่อนอีกประการหนึ่งใครหลายคนเริ่มมีการเคลื่อนไหวยกย้ายเพื่อความอยู่รอดของตนเองจึงแอบเคลื่อนไหวกันอย่างลับๆพี่สามเสด็จพ่อทรงคิดกระทำการสิ่งใดกันแน่รัชทายาทส่งคนมาลอบสังหารพี่หลักฐานก็แน่นหนาขนาดนี้เหตุใดเสด็จพ่อถึงลงโทษเพียงแค่ให้รัชทายาททบทวนตัวเองในจวนหลับพยัคฆะต่อให้เขาเป็นรัชทายาทที่อำนาจล้นมือแต่เกิดเรื่องถึงขนาดนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆเช่นนี้มิใช่หรือหลงเฟิงขมวดคิ้วไม่พอใจคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกหลังจากได้รับของกำนันชิ้นใหญ่จากน้องเจ็ดเขากับหลงจิ๋วก็เข้าใจสถานการณ์ในทันทีในวันต่อมาพวกเขาก็ร่วมมือกันหาพยานหลักฐานโดยหลงจิ๋วเป็นผู้รวบรวมทุกสิ่งพร้อมทั้งถวายให้เสด็จพ่อทอดพระเนตรหลักฐานมัดตัวแน่นหนารัชทายาทไม่มีทางดิ้นหลุดแน่แต่เสด็จพ่อกลับปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆนี่มันมีใครอันใดกันแน่หลงจิ๋วมีสีหน้าสงบนิ่งหลักฐานพวกนั้นสามารถมัดตัวรัชทายาทได้อยู่หมัดแต่หากต้องการอาศัยพวกนี้โค่นล้มรัชทายาทมันก็จะดูธรรมดาใสซื่อไปเสียหน่อยแต่ก็ไม่สามารถปล่อยไปง่ายๆเช่นนี้มิใช่หรือหลงเฟิงลุกพรวดพราดด้วยความร้อนรนกังวลใจแล้วเดินไปเดินมาเป็นหนูติดจันแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจลงมือพี่สามจริงๆแต่ทางด้านพี่เจ็ดเขากลับแก้ตัวน้ำขุ่นๆแต่เรื่องนี้แค่เอาชื่อพี่สามมาอ้างเฉยๆเหตุใดเสด็จพ่อจึงลำเอียงกับเขาขนาดนี้ด้วยผู้ที่เป็นกษัตริย์ถือคติความผิดพวกนี้มิใช่หรือเป็นเช่นนั้นจริงแต่เจ้าอย่าลืมคิดสิว่าถ้ารัชทายาทลงมือกับข้าจริงแม้จะทำให้เสด็จพ่อทรงเกลียดแม้จะผิดแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจด้วยเหตุนี้บทลงโทษของเขาจึงสถานเบามากอย่างไรเล่าหลงจิ๋วพูดพลางหัวเราะเย้ยหยันตนเองเสด็จพ่อเก็บเขาเอาไว้ใกล้ตัวที่เมืองหลวงนานถึงเพียงนี้ก็เพราะต้องการทำเช่นนี้เหมือนกันมิใช่หรือ
ตอนนี้รัชทายาทได้ลงมือแทนเขาไปแล้วยังทำให้เขาสบายขึ้นมากดังนั้นเรื่องราวในครานี้ยังคงมีอาจทำให้ตำแหน่งรัชทายาทของหลงจิ้นสั่นคลอนได้อยู่ดีหลงเฟิงมองการแสดงออกทางสีหน้าของเขาแล้วก็เข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างแล้วพี่สามพี่หมายความว่าเสด็จพ่อแต่ว่าในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วนี่ไม่ใช่โอกาสดีที่จะโค่นรัชทายาทหรือพะยะค่ะหลงจิวปิดเปลือกตาแนบสนิทไม่รีบโลกภายนอกกำลังเกิดความเคลื่อนไหวดังคลื่นใต้น้ำแต่ชูหลิวเย่เองกลับใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายในสำนักเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็สิ้นเดือน8แล้วเทศกาลล่าสัตว์อสูรก็ใกล้เข้ามาบรรยากาศในสำนักจึงดูคึกคักขึ้นมาไม่ว่าจะไปที่ใดก็ได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวบรรดานักเรียนทั้งหลายก็ขยันฝึกฝนวรยุทธ์กันมากขึ้นชูหลิวเย่เว่รู้สึกว่ามีคนมาหอคอยจิวโยมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่นางไม่รู้คือเวลาที่เข้าไปฝึกในหอคอยจิวโยนั้นช่างหายากยิ่งนักดังนั้นหลายคนจึงต้องจำใจมาฝึกทุกวันมีแค่ตอนที่กำลังจะบรรลุขั้นระดับยุทธหรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ใกล้เข้ามาเท่านั้นถึงจะมาบ่อยมากขึ้นเดิมทีชูหลิวเย่เว่พยายามจะทะลวงด่านผู้ฝึกยุทธขั้นที่2ให้ได้แต่กลับล้มเหลวอีกครั้งดังนั้นนางจึงล้มเลิกความคิดนี้ไปก่อนเมื่อกลับมาถึงที่พำนักของตนเองทันทีที่ชูหลิวก้าวพ้นประตูเข้ามาก็เห็นเงาร่างอันแสนคุ้นเคยของใครคนหนึ่งไม่สี่สองร่างต่างหากเล่าหลงซิวและเสวียเสวียนนั่นเองชูหลิวเย่เว่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยโอ้ทำไมวันนี้องค์ชายถึงได้เสด็จมาเงียบๆดูเหมือนช่วงนี้หลงซิวกำลังยุ่งมากแม้จะแวะมาหาอยู่หลายครั้งทว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเสด็จมากลางดึกแล้วกลับไปยามรุ่งสางบางครั้งนางก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเพียงแต่ได้กลิ่นหอมเย็นอันเบาบางทำให้ได้รู้ว่าเขามาที่นี่อีกแล้ววันนี้ช่างผิดแผกไปอย่างยิ่งหลงซิวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากอกแล้วยื่นให้กับนางเจ้าเปิดดูสิชูหลิวเย่เว่รับเอาไว้แล้วหมุนเบาๆก็ได้ยินเสียงเปิดของกล่องใบนั้นมีดสั้นเล่มหนึ่งวางอยู่ในนั้นแน่นิ่งนางชัดฝักมีดสีดำออกมาทันใดนั้นแสงเย็นวาบก็ส่องประกายวูบไหวทันทีมีดเล่มนี้คมกริบยิ่งนักชูหลิวเย่เว่รู้สึกตื่นเต้นดีใจแต่เมื่อพินิจมองมันอย่างละเอียดจึงเห็นว่ามีมีดบินบางเฉียบราวกับใบหลิวสองใบติดกันแนบสนิทบนใบมีดเพียงแค่มองดูชูหลิวเย่ก็รู้สึกถึงแรงกดดันอันทรงพลังที่อยู่ในกล่องใบนั้นนางช้อนสายตามองด้วยความประหลาดใจนี่คือของเล่นของเจ้าพวกนั้นใช้การอะไรมิได้หรอกดังนั้นข้าจึงเตรียมสำหรับสิ่งที่ถนัดมือกว่าเจ้าโดยเฉพาะคราวนี้ชูหลิวเย่จึงนึกขึ้นได้ว่าเหมือนก่อนหน้านี้หลงซิวจะเคยพูดเอาไว้ประมาณนี้จริงตอนแรกนางคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นคิดไม่ถึงว่าเขาจะเอามาให้จริงๆออดิโอโรแมนนางเกิดความรู้สึกหวั่นไหวช่วงนี้องค์ชายทรงงานตั้งแต่เช้ายันค่ำคงจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้หรอกกระมังหลงซิวขยับเข้าไปใกล้อีกนิดดวงตาของเขาล่ำลึกราวกับราตรีที่พร่างพรายไปด้วยดวงดาวเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเย้ายวนเช่นนั้นเย่เอ๋อจะตอบแทนอย่างไรดีหรือว่าจะมอบกายใจให้ทันใดนั้นเขาก็หยุดพูดแล้วหลุบตามองฝักมีดที่ยันค้ำหน้าอกของตนเองเอาไว้เช่นนั้นข้ามอบกายใจให้เจ้าเองก็ได้จบตอนที่122ตอนที่123ดุจจริงเชียวองชายตรัสเงื่อนไขที่ต้องการจริงๆจะดีกว่านะเพคะชูหลิวเย่เว่กำฝักดาบแล้วออกแรงเพื่อดันเขาให้ออกห่างหลงซิวขมวดคิ้วเล็กน้อยแทนที่จะถอยกลับทว่าเขากลับขยับเข้าไปใกล้อีกนิดทั้งสองแนบชิดกันมากกว่าเดิมจนแทบจะใช้ลมหายใจร่วมกันเขาแสดงความรู้สึกทั้งหมดต่อหน้านางอย่างเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อราวกับว่าเขาไม่สนใจสิ่งอื่นใดสิ่งใดอีกเงาของชูหลิวเย่เว่สะท้อนในแววตาที่จ้องมองด้วยความรู้สึกลึกซึ้งชูหลิวเย่เว่ตกอยู่ในภวังค์ครู่หนึ่งดูเหมือนว่าแม้นางจะถือมีดคมอยู่ในมือก็ตามเขาก็ยังคงขยับเข้าหานางโดยไม่คำนึงถึงอันตรายใดๆในภาวะตกตะลึงเช่นนี้ทำให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงไปชั่วขณะดวงตาของหลิวซิวมีแสงสีดำวูบไหวริมฝีปากบางยกยิ้มเล็กน้อยเกิดเป็นส่วนโค้งที่ดูละมุนละไมเสียงพ่นลมหายใจแผ่วเบารดริมหูของชูหลิวเย่เว่ดุจจริงเชียวท่ามกลางราตรีอันมืดมิดเงียบสงัดเสียงลมหายใจผับแผ่วราวกับสายลมที่กรีดผ่านสายพินเกิดเป็นเสียงสะท้อนในหัวใจของชูหลิวเย่เว่นานเท่านาน
ัวใจของนางเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับมีบางอย่างกำลังเล่นกลทลายกำแพงน้ำแข็งและทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจนางเกือบจะก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาคู่นั้นของหลงซิวพระองค์มีอำนาจบารมีเพียงแค่กวักมือหญิงงามกุลสตรีมากมายต่างก็มาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วหม่อมฉันชุลิเย่ทั้งมุทะลุดุดันและเย็นชาองค์ชายอย่ามัวเสียเวลากับคนอย่างหม่อมฉันเลยเพคะหลงซิวมองนางและเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวในแววตาในที่สุดก็กลายเป็นรอยยิ้มเจือจางบางเบาแต่พวกนางไม่เคยอยู่ในสายตาข้าในสายตาข้าเห็นเพียงเจ้าผู้เดียวแล้วจะให้ข้าทำเยี่ยงไรดีหัวใจของชูหลิวเย่เกิดความหวั่นไหวและช้อนสายตามองเขาอย่างอดมิได้แสงจันทร์สุขุมเยือกเย็นหลั่งไหลเข้ามาทำให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งเกิดเงามืดแต่อีกครึ่งหนึ่งกลับสว่างนวลคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยราวกับมีความทุกข์ใจเสียเต็มประดาถ้อยคำที่แสดงความรู้สึกอย่างเพลิดตรงเช่นนี้ทำให้ชูหลิวเย่ไม่รู้ว่าควรจะตอบรับอย่างไรไปชั่วครู่ทั้งสองต่างเงียบมีเพียงกระแสลมที่คลุมเครือก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งคู่ราวกับสายลมอันอบอุ่นอ่อนโยนในช่วงปลายคิมหันฤดูมิใช่ว่าชูหลิวเย่จะไม่เคยได้ยินคำสารภาพรักในอดีตชาตินางมีสถานะสูงส่งมีพลังแข็งแกร่งเหนือใต้ล่ารูปโฉมงดงามมิมีผู้ใดเทียบดึงดูดหัวใจของชายหนุ่มไม่รู้เท่าไหร่หากกล่าวกันตามเหตุผลหากเผชิญหน้ากับสถานการณ์เยี่ยงนี้อีกครั้งนางคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรทว่าน้ำคำของหลงซิวราบกับมีพลังบางอย่างที่ทำให้นางรู้สึกหวั่นไหวได้อย่างง่ายดายเสมอชูหลิวเย่เว่ก้มหน้าหลบตาสำหรับสิ่งที่เขาทำเพื่อนางไม่ว่าหญิงสาวคนใดก็ต้องหวั่นไหวเป็นธรรมดาหากบอกว่านางไม่รู้สึกอะไรก็คงโกหกแต่เพราะชาติที่แล้วนางถูกทรยศอย่างเจ็บปวดจนสลักลึกถึงกระดูกในชาตินี้นางจึงไม่มีทางมอบความไว้วางใจใครง่ายๆอีกแล้วเมื่อเผชิญกับความเมตตาที่หลงซิวเป็นผู้มอบให้แรกเริ่มนางไม่สามารถยอมรับด้วยความยินดีได้และอยากหลบหนีเมื่อหลงซิวเข้ามาใกล้นางเท่าไหร่ในใจของนางก็เกิดความหวั่นกลัวแอบซ่อนอยู่ลึกๆซึ่งความกลัวนั้นมาจากความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเลือนในส่วนลึกของความทรงจำในอดีตชาติแต่นางไม่สามารถเผยสิ่งในใจเหล่านี้ให้หลงซิลรับรู้ได้ถึงอย่างไรหลังจากที่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนางก็คือการแก้แค้นหากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลงซิลมากเกินไปก็จะเป็นการลากเขาเข้ามาพัวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับหลงซิลแล้วนี่ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยความคิดมากมายพรั่งพรูเข้ามาในใจของนางแต่ไม่นานชูหลิวเย่ก็ช้อนสายตาขึ้นมามองหลงซิลอีกครั้งดวงตาสุกสกาวของนางฉายแววสงบนิ่งจากนั้นนางก็ยกยิ้มมุมปากองค์ชายชอบพูดเล่นจริงๆน้ำเสียงเย็นชาของนางได้ทำลายบรรยากาศอันน่าคลุมเครือในตอนแรกหลงซิวจ้องมองนางแน่นิ่งทั้งสองต่างเป็นคนฉลาดมีไหวพริบบางคำพูดไม่ต้องเอ่ยตรงๆก็เข้าใจความหมายซึ่งกันและกันแล้วชูหลิวเย่เว่รอให้หลงซิวหันออกไปคงไม่มีชายหนุ่มผู้ใดที่ทำเพื่อหญิงสาวไม่หมายถึงเพียงนี้แม้ถูกปฏิเสธแต่ก็ยังดันทุรังไปต่อหรอกกระมังถึงอย่างไรหลงซิวก็เป็นผู้มีฐานะสูงส่งแต่หลงซิวกลับไม่แสดงสีหน้าเก้อเขินใดๆออกมาราวกับว่าเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่ชูหลิวเย่เว่พูดจากนั้นเขาก็ยื่นมือจับฝักมีดสั้นที่ดันหน้าอกเขาเอาไว้เจ้าแค่บอกข้ามาว่าชอบของขวัญชิ้นนี้หรือไม่ชูหลิวเย่เว่อึ้งไปชั่วขณะแต่เมื่อเห็นสีหน้าแน่วแน่ของหลงซิวแล้วนางจึงทำได้เพียงพยักหน้าตอบรับสิ่งของที่พระองค์ส่งมอบให้ล้วนดีเสมอเจ้าชอบก็ดีหลงซิวยิ้มเบาๆแล้วทันใดนั้นก็เลื่อนมือขึ้นมาบีบแก้มของนางตอนที่ข้าตีมีดเล่มนี้ต้องใช้ความคิดอย่างมากวันนี้เจ้าต้องอยู่พักผ่อนกับข้าแทนคำขอบคุณก็แล้วกันชูหลิวเย่เว่ตกตะลึงนี่พระองค์ทำเองหรือเพคะด้วยความที่นางตกใจจนเกินไปจึงไม่มีเวลาจัดการเรื่องที่หลงซิวหยอกแก้มของนางเมื่อเห็นหน้าตาเหลอหลาที่หาดูได้ยากของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าหลงซิวจึงอารมณ์ดีขึ้นก่อนจะหันกายเดินขึ้นไปชั้นบนวันนี้ข้าเหนื่อยมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยพูดคุยกันชูหลิวเย่เว่หัวเราะเยาะในใจเรื่องเช่นนี้ยังจะเก็บเอาไว้คุยวันพรุ่งนี้อีกหรือองชายหากพระองค์ประสงค์จะตรัสในวันพรุ่งนี้เกรงว่าข้าจะไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเพคะหลงซิวหยุดฝีเท้าแล้วหันมามองนางทันทีชูหลิวเย่เว่ก้าวไปยืนข้างกายเขาก่อนจะเงยหน้าเชิดคางพรุ่งนี้ทางสำนักต้องออกเดินทางไปยังบรรพตวันหลิงตั้งแต่ย่ำรุ่ง
ดังนั้นองค์ชายก็ตรัสให้ตัวเองฟังเถอะเพคะหลังจากพูดจบชูหลิวเย่ก็ไม่ได้มองว่าหลงซิวมีสีหน้าเช่นไรนางก้าวขาขึ้นชั้นบนแล้วเข้าห้องของตนเองพร้อมกับลั่นดานประตูเสร็จสรรพเมื่อได้ยินเสียงลงกลอนหลงซิวจึงได้สติกลับมามองประตูที่ปิดสนิทแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาจึงหัวเราะออกมาอย่างอดมิได้นิสัยคิดเล็กคิดน้อยไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนขณะนั้นเองจู่ๆเสวียที่พยายามทำตัวไม่ให้เป็นก้างขวางคอก็กระโดดขึ้นจากชั้นหนึ่งขึ้นไปห้องนอนของชูหลิวเย่เว่ที่อยู่ชั้นสองแล้วเอาอุ้งเท้าข่วนประตูห้องไม่ได้ทำไม่ได้กรงเล็บของมันคมมากจนเมื่อกรงเล็บข่วนลงไปก็จะทิ้งรอยขีดข่วนบนบานประตูเต็มไปหมดเมื่อหลงซิวเห็นเสวียทำเช่นนี้ก็รู้สึกอับอายยังดีที่มันเป็นสัตว์อสูรระดับสูงเจอเรื่องแบบนี้ทำไมถึงไม่อยู่นิ่งๆเอาแต่ข่วนประตูเยี่ยงนี้น่าอับอายยิ่งนักเสวียเจ้าทำอะไรนะหลงซิวกดเสียงต่ำถามมันเสวียหันหน้ามามองเขาด้วยสายตาไม่พอใจเหตุใดต้องไปที่บรรพตว่าหลิงแน่นอนว่าต้องไปล่าสัตว์อสูรอย่างไรเล่าชูหลิวเย่ไม่ได้ชอบมันหรอกหรือเหตุใดถึงต้องไปล่าหมาป่าเถื่อนไม่สิสัตว์อสูรป่าเถื่อนด้วยแล้วนางจะเอามันไปไว้ที่ไหนไม่ได้เด็ดขาดเสวียไม่สนใจหลงซิวอีกต่อไปจากนั้นหันกลับมาข่วนประตูอีกครั้งแต่ด้วยสีหน้าของมันที่สื่อออกมาหลงซิวจึงเข้าใจในทันทีช้าก่อนในช่วงเวลานี้ของปีสำนักเทียนลู่จะพานักเรียนไปสัมผัสกับประสบการณ์การล่าสัตว์อสูรอย่างแท้จริงถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนพวกเขาจะต้องแบ่งกลุ่มกันถ้าอย่างนั้นนางอยู่กลุ่มเดียวกันกับใครในที่สุดสีหน้าที่เคยสงบนิ่งของหลงซิวก็ปรากฏรอยแตกร้าวชูหลิวเย่เพิ่งเข้าเรียนที่สำนักเทียนลู่และยังไม่รู้จักผู้ใดมากนักคนที่น่าจะคุ้นเคยอย่างดีก็น่าจะเป็นปรมาจารย์ไม่กี่สิบคนพวกนั้นหากนางตั้งกลุ่มขึ้นมาก็น่าจะอยู่ด้วยกันกับคนพวกนั้นอย่าบอกนะว่านางอยู่กลุ่มเดียวกับหนุ่มสกุลซือผู้นั้นจบตอนที่123ตอนที่124มาสายบรรพตวันหลิงห่างจากเมืองหลวงโดยใช้เวลาเดินทาง2วันทั้งนี้อาจารย์ของสำนักเทียนลู่จะพานักเรียนที่สมัครใจเดินทางล่วงหน้าไปฝึกซ้อมก่อนบางคนต้องการตามล่าสัตว์อสูรที่พึงพอใจให้ตัวเองขณะที่บางคนต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านโอกาสในการต่อสู้ที่หายากยิ่งนี้แต่ไหนแต่รายการต่อสู้กับสัตว์อสูรก็ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและระเบิดพลังที่แข็งแกร่งของตนเองออกมาอันหนึ่งบางครั้งสิ่งนี้ก็ช่วยให้ผู้ฝึกยุทธสามารถฝ่าฟันอุปสรรคของตนเองและบรรลุระดับที่สูงขึ้นได้ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ในสำนักจึงมารายงานตัวกันพร้อมหน้าเช้าตรู่วันนี้ยามรุ่งอรุณเพิ่งจะสางเหล่านักเรียนก็ได้มารวมตัวกันแล้วนักเรียนเก่ายังไม่เท่าไหร่แต่นักเรียนใหม่ส่วนใหญ่นี่สิไม่สามารถปิดสีหน้าที่ตื่นเต้นไว้ไม่มิดข้าไม่รู้ว่าเทศกาลล่าสัตว์อสูรคราวนี้ข้าจะสามารถล่าสัตว์อสูรระดับ4ได้หรือไม่ฮ่าฮ่าอย่างเจ้าหน้าหรืออย่าฝันไปเลยสัตว์อสูรระดับสูงอย่างนั้นมีเพียงผู้ที่มีพรสวรรค์และความสามารถเท่านั้นถึงจะสามารถล่ามันมาได้เธอมันก็ไม่แน่หรอกไม่แน่ถ้าข้าโชคดีบังเอิญเขอมันเข้าล่ะอีกอย่างพลังความสามารถของแต่ละคนในกลุ่มของเราก็ไม่ได้ได้ไปกว่าใครหากร่วมมือกันไม่มีทางทำไม่สำเร็จหรอกข้ากลับไม่ต้องการอะไรมากมายขอแค่หาสัตว์อสูรที่มีพลังแข็งแกร่งพอช่วยข้าต่อสู้ได้ก็พอแล้วทุยพอเจอสัตว์อสูรระดับสูงเข้าหน่อยเกรงว่าเจ้าจะวิ่งหนีป่าราบแทบไม่ทันนะสิฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนพูดคุยและหยอกล้อกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาตั้งตารอการผจญภัยครั้งนี้ข้างนอกกลุ่มคนที่กำลังคึกคักแต่ก็มีบางคนที่อยู่อย่างสงบเงียบทำไมชูหลิวเย่ยังไม่มาอีกนะใกล้จะได้เวลาเดินทางแล้วมู่หงอวีแงนหน้ามองสีของท้องฟ้าแล้วกระวนกระวายเมื่อวานนางย้ำเตือนเรื่องเวลาเดินทางของวันนี้2รอบแล้วว่าห้ามมาสายเป็นอันขาดตอนนี้ทุกคนต่างมาถึงกันครบหมดแล้วจนป่านนี้แล้วนางถึงยังไม่โผล่มาแม้แต่เงานางเกิดเรื่องที่ทำให้ถ่วงเวลาหรือเปล่าเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งคนหนึ่งที่อยู่ข้างมู่หงอหวีเป็นคนเอ่ยถามผิวของเขาขาวผ่องดูสุภาพเรียบร้อยและพูดช้ากว่าคนทั่วไปแต่น้ำเสียงฟังดูอ่อนโยนเป็นพิเศษคนผู้นี้คือเลี่ยวจงซูนั่นเองมู่หงอหวีสายนะตอนนี้จะมีเรื่องใดสำคัญไปกว่าการล่าสัตว์อสูรเล่าพูดตามเหตุผลนางไม่ลืมเด็ดขาดชูหลิวเย่ไม่เหมือนคนไม่น่าเชื่อถือสักหน่อยเจ้ารู้ไหมว่านางพักอยู่ที่ใด
พวกเราไปตามนางเลยดีกว่าไหมเลี่ยวจงซูเอ่ยปลอบมู่งอวียกมือปิดหน้าเจ้าลืมแล้วหรือว่านางคือปรมาจารย์นางไม่ได้พักอยู่แถวเดียวกันกับเราช่วงนี้นางสนิทสนมกับชูหลิวเย่เว่มากขึ้นทุกวันแต่นางก็ยังไม่เคยถามรายละเอียดว่าชูหลิวเย่พักอยู่ที่ใดเลี่ยวจงซูเงียบไปครู่หนึ่งเขาละเลยเรื่องนี้ไปจริงๆจะทำให้วุ่นวายไปด้วยเหตุใดกันหากนางไม่มาจริงๆพวกเราอยู่กลุ่มกันแค่4คนก็ได้ขาดไปสักคนหนึ่งก็ไปไม่ได้เลยหรือเด็กหนุ่มที่มีร่างกายกำยำผิวคล้ำกร้านที่อยู่ข้างเลี่ยวจงซูพูดกระโชกโฮกฮากอย่างไม่พอใจเฉินหู่เจ้าเป็นเสือหรือไงมู่งอวีกรอกตากลุ่มอื่นมี5คนกลุ่มเราก็มีแค่4คนจะเสียเปรียบแค่ไหนล่ะเจ้าอย่าลืมสิพอไปถึงบรรพตว่าหลิงก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่อสู้กันเองเฉินหูที่โดนนางตำหนิก็เกาหัวแกรกๆและพึมพำเสียงต่ำข้าก็หาคนอื่นมาแทนไม่ได้แล้วมู่งอวีถลึงตาใส่เขาทุกคนต่างจับกลุ่มกันครบคนหมดแล้วจะไปหาคนมาแทนจากที่ไหนได้อีกเล่าในที่สุดเฉินหูก็หุบปากตอนนี้กลุ่มอื่นเขาไปรับของด้านหน้ากันหมดแล้วพวกเขา 3-4 คนหันไปมองหากไปรับของกันเสร็จสับหมดแล้วก็ต้องออกเดินทางจริงๆแล้วล่ะเลี่ยวจงซูขมวดคิ้วแล้วเอ่ยขึ้นมู่งอวีกัดริมฝีปากของนางข้าจะไปถามอาจารย์ไปเชิญให้อีกด้านหนึ่งไปเชิญกำลังนับจำนวนนักเรียนปรมาจารย์ทางด้านนี้หลังจากนับไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติทันทีชูหลิวเย่เว่ละเหตุใดนางถึงยังไม่มาทุกคนต่างหันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดอาจารย์ไปเชิญท่านรู้หรือไม่ว่าชูหลิวเย่เว่พักที่ใดตอนนี้นางยังไม่มาเลยเจ้าค่ะข้าอยากจะไปตามหานางมู่งอวีวิ่งมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับโพล่งถามออกมาตามตรงไปเชิญตกใจนางยังไม่มาจริงๆหรือเมื่อเห็นท่าทางกระวนกระวายของมู่งอวีเขาคบคิดครู่หนึ่งแล้วรีบหันหน้ามองซื่อถิงซื่อถิงเจ้ารู้ใช่ไหมว่านางพักอยู่ที่ไหนเจ้าพามู่งอวีไปดูหน่อยสิซื่อถิงพยักหน้าขอรับแต่ทว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะขยับตัวเดินไปกู้หมิงจูผู้ซึ่งเฝ้าดูอยู่ข้างสนามก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะอาจารย์ไปเชิญใกล้จะถึงเวลาแล้วนะเจ้าข้าออกไปตามตอนนี้หากกลับมาไม่ทันจะทำอย่างไรเจ้าข้าชูหลิวเย่ไม่รักษาเวลาเองหากพลาดโอกาสนี้ไปก็ถือว่าเป็นความผิดของนางอย่าให้ผู้อื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะนางเลยเจ้ากะมู่งอวีถลึงตาจ้องนางอย่างหงุดหงิดกู้หมิงจูแล้วนี่เกี่ยวอะไรกับเจ้าพวกเราไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าเสียหน่อยต่อให้เสียเวลาก็ไม่ได้หนักหัวเจ้านี่นาเจ้าจะเดือดร้อนทำไมเมื่อกู้หมิงจูโดนด่าก็โกรธจนหน้าแดงก่ำหรือที่ข้าพูดมันไม่จริงชูหลิวเย่เว่อยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าเจ้าอยากไปตามนางก็ไปเองสิอย่าลากคนอื่นไปด้วยนางพูดแล้วสบถ.อย่างเย็นชาพร้อมกับเบะปากคว่ำข้าว่านางคงกลัวเสียมากกว่าก็เลยจงใจไม่มาซะเลยนี่เจ้ามู่งอวีพยายามระงับไฟโกรธในใจข้าไม่มีเวลามาพูดไร้สาระกับเข้าเดี๋ยวข้าจะมาจัดการกับเจ้าซื่อถิงเจ้าพาข้าไปก่อนเมื่อพูดจบทั้งสองก็เดินออกไปทันทีไม่ต้องไปตามหรอกข้ามาแล้วเมื่อได้ยินน้ำเสียงอันแสนคุ้นเคยดังมู่งอวีก็เงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจจากนั้นนางก็เห็นว่าเป็นชูหลิงเย่เว่จริงๆด้วยหลิวเย่เว่เจ้ามาสักทีมู่งอวีรีบวิ่งเข้าไปหาชูหลิวเย่เว่และตีแขนของนางเบาๆด้วยความหมั่นไส้ทำไมเจ้าถึงได้มาช้าขนาดนี้ฮะข้านึกว่าเจ้าจะผิดนัดพวกเราเสียแล้วชูหลิวเย่เว่พนมมืออ้อนวอนขอความเมตตาข้าขอโทษข้ามีเรื่องที่ทำให้เสียเวลาหน้านี่ข้ายังมาทันเวลาอยู่ใช่หรือไม่ทันเวลาแน่นอนมู่งอวีแลหางตามองกู้หมิงจูแล้วจงใจพูดเสียงสูงขึ้นมีคนหวังให้เจ้าไม่มากะจะบดขยี้ถึงตายกู้หมิงจูอยากโต้เถียงแต่เห็นแก่ซื่อถิงที่อยู่ข้างๆนางจึงอดทนข่มกลั้นแล้วสะบัดหน้าหนีอย่างแรงเสี่ยวหลิวเย่เว่เจ้าเกือบมาสายแล้วไปเชิญสายหน้าแต่ก็ดุด่านางไม่ลงจึงทำได้เพียงโบกมือไล่นางพวกเจ้ารีบกลับไปต่อแถวซะใกล้ถึงคราวพวกเจ้าแล้วขอบคุณอาจารย์ไปเชิญมากเจ้ากะออดิโอโรแมน
หลักจากชูหลิวเย่เว่พูดจบนางก็กลับไปเข้าร่วมกับคนอื่นพร้อมมู่หงอหวีมู่หงอหวีกระทุ้งศอกใส่นางแล้วกระซิบว่านี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่เหตุใดจึงมาสายเอาป่านนี้ชูหลิวเย่เว่กระแอมไอแค่เรื่องเล็กนะข้าจัดการเรียบร้อยแล้วก็แค่ถูกหลีอ๋องและเสวียรบกวนตลอดทั้งคืนเท่านั้นจบตอนที่124ตอนที่125บรรพตวันหลิงเจ้านายและทาสคู่นี้หนึ่งคนกับอีกหนึ่งสัตว์อสูรช่างมีนิสัยเหมือนกันราวกับแก่เสียจริงหลังจากที่รู้ว่านางกำลังจะไปบรรพตวันหลิงในวันนี้พวกเขาก็เริ่มส่งเสียงวายๆขึ้นมาหากนางไม่ห้ามเอาไว้เกรงว่าประตูบานนั้นคงถูกเสวียข่วนจนพังเป็นแน่ดูเหมือนเสวียจะไม่พอใจเรื่องนี้มากทั้งลงไปกลิ้งกับพื้นและร้องวอยๆไม่หยุดกว่าชูหลิวเย่จะเกลี้ยกล่อมได้ก็เปลืองแรงและเวลาไปมากโขสำหรับหลงซิวชูหลิวเย่เว่รู้สึกหูร้อนวุบวับนางปิดเปลือกตาลงมีผู้ที่ไร้ยังอายอยู่บนโลกใบนี้จริงๆหลิวเย่เว่ทำไมเจ้าหูแดงขนาดนี้มู่หงอหวีถามด้วยความแปลกใจชูหลิวเย่เว่สายหน้าพันวันเปล่าเมื่อครู่นี้ข้ารีบวิ่งมาเฉยๆมู่หงอหวีพยักหน้าอย่างเข้าใจและย่นจมูกเจ้านี่จริงๆเลยรู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ต้องรีบเดินทางตั้งแต่ไก่โหดทำไมถึงมาสายถึงเพียงนี้ได้หากมาไม่ทันจริงๆข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ชูหลิวเย่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกมู่หงอหวีจึงสบายใจในขณะที่มู่หงอหวีแนะนำสมาชิกในกลุ่มชูหลิวเย่ก็ได้พบกับเลี่ยวจงซูเฉินหูและกู้หมิงเฟิงพวกเขาล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นที่3ตามที่มู่หงอหวีเคยกล่าวไว้ข้างต้นโดยเฉพาะกู้หมิงเฟิงที่ลมปราณกำลังผันผวนที่มีสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังจะบรรลุขั้นมู่หงอหวีไปต่อแถวรอรับสิ่งของในฐานะหัวหน้ากลุ่มซุนจ้องหยวนเป็นผู้นำและดูแลกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ภายใต้การดูแลของเขายังมีผู้อาวุโสอีกหลายท่านพร้อมอาจารย์หลายสิบคนร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยซุนจ้องเหยียนซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าไม่พูดจนกว่าทุกกลุ่มจะมารวมกันเรียบร้อยนักเรียนทุกคนข้าเชื่อว่าทุกคนคงรอคอยการเดินทางไปบรรพตวันหลิงมาเนิ่นนานแล้วโดยครั้งนี้มีข้าเป็นหัวหน้านอกจากข้าแล้วทางสำนักเทียนลู่ยังส่งผู้อาวุโสอีก3ท่านมารับผิดชอบนักเรียนของตนเองในแต่ละรุ่นและภายใต้การกำกับดูแลของผู้อาวุโสทุกท่านจะมีอาจารย์อยู่ด้วยกัน10คนอาจารย์ทุกท่านต้องรับผิดชอบนักเรียน3กลุ่มย่อยด้วยกันสิ่งของที่ให้พวกเจ้าเมื่อครู่นี้มีกระบอกผู้ส่งสัญญาณหากมีอันตรายเกิดขึ้นสามารถดึงมันออกมาส่งสัญญาณชูหลิวเย่เว่มองไปที่กระบอกจิ๋วสีดำขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือในมือของนางโดยมีเชือก2เส้นห้อยลงมาดึงเชือกเส้นแรกหมายถึงหากเผชิญอันตรายถึงแก่ชีวิตอาจารย์จะไปช่วยพวกเจ้าหากดึงออกมาทั้ง2เส้นผู้อาวุโสของสำนักจะรีบระบุตำแหน่งแล้วไปช่วยชีวิตพวกเจ้าทันทีซุนจ้องเหยียนกล่าวอย่างชัดเจนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเข้าใจกันหรือไม่ขอรับเจ้ากะซุนจ้องเหยียนหยุดอยู่ครู่หนึ่งสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังกว่าเดิมบรรพตวันหลิงมีลักษณะเป็นเขาสูงชันในช่วงสัตว์อสูรคลุ้มคลั่งจะยิ่งมีแต่ภัยอันตรายความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าต้องการล่าสัตว์อสูรที่ต้องการครอบครองมากแค่ไหนอย่าลืมว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกคนตอบรับพร้อมเพรียงกันสิทธิ์จะจำคำสอนเอาไว้ซุนจ้องเหยียนพยักหน้าอย่างพอใจเดินทางได้ด้วยจำนวนคนมากมายทั้งยังไม่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ดังนั้นจึงทำได้เพียงเดินทางเท้าเป็นธรรมดาโชคดีที่นักเรียนสำนักล้วนมีสมรรถภาพที่แข็งแรงดีดังนั้นความเร็วในการเดินก็ไม่ช้าจนเกินไปประกอบกับมีเพื่อนร่วมทางมากมายจึงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดทางเหล่ารุ่นพี่หนุ่มสาวบางคนที่เคยไปมักจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างล่าสัตว์อสูรเมื่อปี2ปีก่อนให้รุ่นน้องหน้าใหม่ฟังยิ่งทำให้อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นหากข้าบรรลุผู้ฝึกยุทธขั้นที่4ได้แล้วก็คงจะดีมู่หงอหวีเดินไปพลางบ่นไปพลางช่วงนี้นางฝึกฝนอย่างหนักจนกระทั่งสัมผัสถึงเพดานที่จะทะลวงด่านได้แล้วแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเหมือนมีบางอย่างที่ทำให้ผ่านไปไม่ได้สักทีเดิมทีนางวางแผนว่าหากสามารถบรรลุขั้นได้อย่างราบรื่นเมื่อพลังของนางเพิ่มระดับมากขึ้นก็จะสามารถล่าสัตว์อสูรที่ดีกว่าและน่าพึงพอใจกว่าในเทศกาลล่าสัตว์อสูรคลุ้มคลั่งครั้งนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นางคงไม่มีหวังแล้วล่ะ
งอวีอย่ารีบร้อนเรื่องฝึกยุทธไปเลยเลี่ยวจงซูเอ๋ยเตือนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้ารู้ดีหน้าแต่ใครไม่อยากจะบรรลุขั้นบ้างล่ะหรือเจ้าก็ไม่อยากเลี่ยวจงซูไม่คิดจะทะเลาะกับนางเขาเพียงยิ้มและสายหน้ากลับไปมู่งอวีถอนหายใจทำไมข้าไม่เห็นเหมือนชูหลิวเย่เว่เลยล่ะแม้นางจะเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นที่หนึ่งแต่พลังกลับเทียบเท่าผู้ฝึกยุทธขั้นที่สามหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำชูหลิวเย่ว่อมยิ้มโดยไม่พูดอะไรอันที่จริงนางก็อยากเหมือนกันมู่งอวีจึงหันไปทางกู้หมิงเฟิงว่าแต่ก่อนหน้านี้เจ้าก็ใกล้จะบรรลุขั้นแล้วมิใช่หรือฉะไหนตอนนี้ถึงยังไม่กระเตื้องเลยล่ะกู้หมิงเฟิงผู้ซึ่งเงียบขรึมอยู่เสมอเขาจึงพูดนิ่งๆด้วยสีหน้าเย็นชาน่าจะยังไม่ถึงเวลากระมังชูหลิวเย่เว่พิจมองเขาอย่างขบคิดเหมือนกู้หมิงเฟิงคนนี้จะไม่ได้ดูธรรมดาตื้นเขินอย่างที่คิดทันใดนั้นสายตาเย็นชาคู่นั้นก็หันมามองนางเช่นกันดวงตาของชูหลิวเย่วุบไหวเล็กน้อยเพราะหันไปเจอฉู่เซียนหมิ่นที่กำลังถอนสายตากลับไปพอดีในแววตาคู่นั้นยังคงมีความอาฆาตแค้นที่ไม่มีวันจางหายฉู่เซียนหมิ่นไม่คิดว่าชูหลิวเย่จะมีประสาทสัมผัสไวปานนี้นางจึงละสายตาจากไปอย่างรวดเร็วคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่านางจะขอโอกาสจากองค์ชายรัชทายาทมาได้นางไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาดชูหลิวเย่เว่แอบหัวเราะเยาะในใจเบาชูเซียนหมิ่นไม่ยอมระมือจริงดังที่คาดครั้งนี้หลงจิ้นไม่ได้มาด้วยเห็นได้ว่าเรื่องราวของเขาคราวนี้สาหัสเหนือความคาดหมายไปมากก็แค่ไม่รู้ว่าหลังจากนางกลับไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เมืองหลวงอีกหลังจากการเดินทางอันยาวนานตลอด2วันในที่สุดทุกคนก็มาถึงบรรพตวันหลิงยามเช้าวันที่3เมื่อแงนหน้าขึ้นไปก็จะเห็นเขาสูงชันเรียงรายกันเป็นเทือกเขาที่ตั้งตระหง่านสง่างามทั้งแนวทิวเขาและที่ราบเต็มไปด้วยพืชไม้นานาพันธุ์เขียวขจีดูสดชื่นสวยงามเมื่อยืนอยู่จุดนี้ชูหลิวเย่ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันลุ่มลึกซุนจ้องเหยียนยังคงสาธยายให้นักเรียนฟังทีละน้อยสัตว์อสูรคลุ้มคลั่งจะปรากฏตัวภายใน2วันนี้ทุกคนจงเตรียมตัวให้ดีจงจำไว้หากเข้าไปในบรรพตวันหลิงแล้วจงทำเท่าที่ทำได้แต่ห้ามเข้าไปเขตใจกลางของบรรพตวันหลิงเป็นอันขาดหลังจากนี้อีก3วันจะต้องออกจากบรรพตวันหลิงทันทีขอรับเจ้ากะเมื่อมาถึงเชิงเขาสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบรรดานักเรียนทั้งหลายตอบรับเสียงดังหนักแน่นมากขึ้นแต่ละกลุ่มเริ่มแยกย้ายกันออกไปและร่างของพวกเขาก็ทยอยหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วพวกเราก็ไปกันเถิดดวงตากลมโตของมู่งอหวีเป็นประกายพร้อมอยากลองเปิดประสบการณ์ล่าสัตว์ชูหลิวเย่เว่เงยหน้ามองบรรพตที่สูงตระหง่านและสงบเงียบราวกับสัตว์อสูรแสนร้ายกาจกำลังหลับไหลอยู่ในนั้นซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหวั่นใจนางสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามข่มความหวั่นหวั่นในใจเอาไว้แล้วเดินตามหลังมู่งอหวีกับคนอื่นๆเข้าไปยังลำเนาไพรเบื้องหน้าบรรพตวันหลิงช่างกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นพรรคพวกของชูหลิวเย่ก็แยกตัวจากกลุ่มอื่นๆอย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมค่อยๆเงียบสงัดยกเว้นเสียงฝีเท้าของพวกเขาที่เหยียบย่ำใบไม้ที่ทับถมกันหนาทึบใบไม้ปลิวสวยตามสายลมและแสงตะวันเจิดจ้าสาดส่องลงมาหลังจากเดินกันมาหนึ่งชั่วยามแล้วในที่สุดมู่งอวีก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์ตรงฟังเคยบอกว่าตอนที่เทศกาลล่าสัตว์อสูรมาถึงสัตว์อสูรก็จะมาปรากฏตัวทีละตัวรอบนอกเชิงเขาแต่พวกเรามาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วทำไมถึงยังไม่มีสัตว์อสูรมาให้เห็นสักตัวล่ะในขณะที่ชูหลิวเย่กำลังพูดอยู่ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงปราณอันเย็นยะเยือกลอยปะทะเข้ามาแววตานางดูเฉียบคมและมองไปที่ไหนสักแห่งไซหัวออกมาจบตอนที่125ตอนที่126พุ่งมาที่เป้าหมายมู่งอหวีและคนอื่นๆพากันตกใจและมองไปทางนั้นอย่างรวดเร็วทว่าไร้วี่แววของความเคลื่อนไหวใดๆท่ามกลางผืนป่าอันเงียบสงัดทุกอย่างเงียบสงบมากมู่งอหวีกระซิบถามอย่างอดมิได้หลิวเย่เว่ประสาทสัมผัสเจ้าเพี้ยนไปหรือเปล่าข้าไม่เห็นจะรู้สึกถึงปราณของสัตว์อสูรเลยนี่นาชูหลิวเย่เว่มีสีหน้าเรียบนิ่งและดวงตาก็ยังคงจดจ่อไปทางนั้นหากยังไม่ออกมาล่ะก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกันมู่งอหวีและคนอื่นที่เหลือต่างมองหน้าสบตากันรอบกายพวกเขามีเพียงต้นไม้เป็นต้นไม่มีแม้แต่พุ่มไม้สูงจะมีสัตว์อสูรซุ่มซ่อนอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
แต่ท่าทางของชูหลิวเย่ดูเหมือนจะไม่ใช่การหลอกเล่นแต่อย่างใดและทุกคนต่างพลันเงียบเสียงโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตรงหน้าไม่ไกลจากพวกเขาก็กระดิกมีบางสิ่งเคลื่อนไหวมู่หงอหวีและคนอื่นระวังตัวขึ้นมาทันทีที่แท้ตรงนี้ก็มีสัตว์อสูรซุกซ่อนอยู่จริงๆฟอฟอทันใดนั้นก็มีเจ้าก้อนตัวเล็กโผล่ขึ้นมาจากกองใบไม้ที่ร่วงหล่นกองนั้นนี่มันตัวอะไรเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจึงตกตะลึงไปครู่หนึ่งฮัตชิวเจ้าก้อนตัวน้อยนั้นจามออกมาแล้วร่างกลมๆของมันก็เหยียดกายออกมามันมีขนาดตัวเท่ากำปั้นตัวของมันเป็นสีแดงหางฟูๆเกือบจะใหญ่เท่ากับตัวของมันและดวงตาสีดำกลมคู่นั้นดูฉลาดและน่ารักน่าชังมันจ้องไปที่ชูหลิวเย่และคนอื่นๆด้วยความงุนงงเหมือนไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นและยกอุ้งเท้าน้อยๆขยี้ตาอย่างงวงเงียราวกับว่ามันถูกรบกวนการพักผ่อนอันแสนสบายนี่มันคือจิ้งจอกน้อยหรือมู่หงอหวีโผล่ขึ้นเมื่อเจ้าก้อนตัวน้อยได้ยินคำพูดนี้ของนางมันก็หยุดชะงักจากนั้นก็สายหน้าพันวันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จิ้งจอกอะไรพันนั้นนะนี่คือเพียงพรโลหิตชูหลิวเย่เว่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกส่วนคนอื่นๆกลับมีสีหน้าประหลาดใจนี่คือเพียงพรโลหิตสัตว์อสูรระดับ3ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในตำนานหรือเจ้าตัวเล็กที่ว่าหน้าบูดบึ้งทันทีชูหลิวเย่เว่พยักหน้าอันที่จริงสัตว์อสูรระดับ3ก็ไม่ถือว่าต่ำต้อยจนเกินไปแต่เพียงพรโลหิตตัวเล็กกระจิริตพลังการโจมตีไม่แข็งแกร่งทั้งยังมีนิสัยร่าเริงซุกซนดังนั้นจึงไม่เหมาะแก่การล่าสัตว์อสูรเพียงพรโลหิตมักจะถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงให้พวกลูกขุนนางเลี้ยงดูเล่นงั้นก็ช่างมันเถอะหลายคนรู้สึกผิดหวังคิดไม่ถึงว่าสัตว์อสูรตัวแรกที่เจอหลังจากเข้ามาในบรรพตว่านหลิงจะเป็นแค่เพียงพรโลหิตเจียงหลีพยักหน้าพวกเขาในกลุ่มเดียวกันนี้ต่างก็ยังไม่มีสัตว์อสูรในครอบครองด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมาพร้อมความหวังอย่างยิ่งแต่เพียงพรโลหิตไม่เหมาะสำหรับการล่าจริงๆหลายคนคร้านจะสนใจมันจึงหันหลังเดินไปจากนั้นขณะที่ชูหลิวเย่จะขยับตัวนางก็ต้องหยุดฝีเท้าแล้วก้มหน้ามองกระทันหันเจ้าตัวน้อยนี่มากัดชายกระโปรงแล้วมองนางตาแป๋วตั้งแต่เมื่อใดกันชูหลิวเย่เว่นิ่งเงียบไปชั่วขณะพวกเขาไม่ต้องการล่าเพียงพรโลหิตแต่ดูเหมือนมันอยากจะไปกับพวกเขาด้วยใช่หรือไม่ชูหลิวเย่โน้มตัวลงเพื่อต้องการเอามันออกไปแต่ดูเหมือนเจ้าตัวเล็กจะรู้ทันนางมันจึงม้วนตัววิ่งหลบไปกัดชายผ้าอีกข้างหนึ่งแทนเพียงพรโลหิตไหวตัวอย่างรวดเร็วชูหลิวเย่เว่คงจับมันด้วยมือเปล่าไม่ได้แน่ๆดังนั้นนางจึงไม่ขยับตัวอีกหลิวเย่เว่ดูเหมือนมันจะชอบเจ้านะมู่หงอหวีอดพูดไม่ได้และแสดงสีหน้าสงสัยเล็กน้อยนางพอจะได้ยินชื่อเพียงพรโลหิตมาบ้างแต่นางไม่เคยเห็นตัวเป็นๆดูแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันชูหลิวเย่เว่ก็นึกแปลกใจเช่นกันแล้วก้มหน้าพูดกับเจ้าเพียงพรตัวน้อยว่าพวกเราไม่คิดจะลงมือกับเจ้าเจ้าอย่าตามพวกเราเลยจะดีกว่าเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าตัวน้อยก็กระพริบตาปริบๆด้วยสีหน้าฉงนและดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจความหมายของชูหลิวเย่นี่หมายความว่าไม่ต้องการมันแล้วใช่หรือไม่น้ำตาได้กลิ้งมาคลอเบ้าเจ้าเพียงพรอย่างรวดเร็วจนหน่วยน้ำตาใสขนาดเท่าเม็ดถั่วร่วงลงมาแหม่ๆทั้งยังแหงหน้ามองราวกับกำลังกล่าวโทษนางเงียบๆชูหลิวเย่เว่ดูเหมือนข้าจะผิดพลาดสักจุดใดจุดหนึ่งใช่หรือไม่หลิวเย่เว่ทำไมเราไม่พามันไปด้วยเล่าเจ้าก็เก็บมันไว้เลี้ยงดูเล่นก็ได้มิใช่หรือมิฉะนั้นมันอยู่ตัวเดียวเหงาๆน่าสงสารจะตายมู่หงอหวีมิอาจต้านทานเจ้าก้อนขนตัวน้อยๆตัวนี้ได้นางจึงเอ่ยปากขออย่างอดมิได้ถ้าอย่างนั้นเอามันมาให้ข้าดีกว่าไหมแต่ทว่าเจ้าก้อนขนตัวน้อยๆกลับสายหน้าอย่างบ้าคลั่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้มู่หงอหวีผิดหวังเล็กน้อยดูเหมือนมันจะอยากตามเจ้าไปด้วยเลยชูหลิวเย่เว่ขบคิดครู่หนึ่งเช่นนั้นเจ้าก็ต้องเชื่อฟังแล้วพวกเราจะพาเจ้าไปด้วยเพียงพอโลหิตตัวน้อนพยักหน้ารัวๆดีใจกระโดดโลดเต้นราวกับแสงสีแดงวูบไหวไปมาแล้วก็มุดขึ้นมาอยู่บนบ่าชูหลิวเย่เว่จนได้มันย่อตัวลงนั่งจุมปุ๊กแกว่งหางไปมาจากนั้นก็นอนหมอบอยู่บนบ่าของชูหลิวเย่ทันทีถ้ามองจากระยะไกลมันดูเหมือนเกี๊ยวสีแดงเนื้อนุ่มมากเลย
ตัวมันเบาหวิวไม่ได้หนักแต่อย่างใดชูหลิวเย่เหลียวมองมันแล้วยิ้มมุมปากไปกันเถอะหลังจากนั้นทุกคนก็เคลื่อนตัวไปยังป่าลึกเรื่อยๆจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เจออาชาขี้เท่าซึ่งเป็นสัตว์อสูรระดับ3อาชาขี้เท่าลำตัวสูงใหญ่และถือว่าเป็นสัตว์อสูรที่มีพลังค่อนข้างแข็งแกร่งอาชาขี้เท่ามีนิสัยปรวนแปรพลังโจมตีไม่มากน้อยนักโดยทั่วไปมักจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต่อสู้กับคนก่อนเหมาะกับการเป็นพาหนะไม่เหมาะสำหรับการล่าเลี่ยวจงซูพูดเบาๆตอนแรกเฉินหูมีความคิดอยากล่ามันแต่เมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงล้มเลิกความคิดนั้นไปเสียเช่นนั้นเราไปข้างหน้ากันต่อเถอะไม่แน่อาจเจออะไรที่ดีกว่านี้เมื่อพูดจบก็เดินนำหน้าไปก่อนใครทว่าอาชาขี้เท่ากลับไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปมันมายืนขวางหน้าพวกเขากระทืบกีบเท้าหน้าวองครั้งส่งเสียงฟึดฟัดพ่นลมหายใจทางจมูกและสายตาของมันที่มองมาก็ดูไม่เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัดเฉินหูตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงขมวดคิ้วและถามว่าเจ้าทึมซูไหนเจ้าบอกว่าอาชาคีท่าไม่ทำร้ายคนก่อนไงเหตุใดข้าเห็นเหมือนมันกำลังจะสู้กับเราเล่าเลี่ยวจงซูก็ตกใจเช่นกันไม่หรอกกระมังบ้านข้าเลี้ยงอาชาคีท่าตั้งหลายตัวและเชื่องหมดทุกตัวทำไมตัวนี้ถึงได้หรือว่าสัตว์อสูรในบรรพตว่านหลิงจะดุร้ายกว่าที่อื่นก่อนที่เขาจะพูดจบอาชาคีท่าก็ร้องฮีฮีและพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วเฉินหูปะทะเป็นคนแรกฮึบเขาส่งเสียงทุ้มต่ำงอขาทั้งสองข้างลงเล็กน้อยยกแขนแข็งแรงที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อหนันแน่นมือที่กำหมัดแน่นราวกับใบพัดปล่อยหมัดชกอย่างแรงหมัดหนักมากเขาเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นที่3และมีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากพลังที่อยู่ในหมัดนี้มิอาจมองข้ามได้หมัดรุนแรงดังพายุพุ่งเข้าใส่อาชาขี้เท่าอาชาขี้เท่ายกกีบเท้าหน้าของมันและกำลังจะหลบหมัดนี้เฉินหูวิ่งตามไปทันทีแล้วลอดตัวเข้าไปอยู่ใต้ท้องอาชาขี้เท่าจากนั้นหมัดของเขาก็กลายเป็นกรงเล็บแล้วจิกลงไปที่หน้าท้องอาชาขี้เท่าทันทีฉึกท้องของอาชาขี้เท่าถูกฉีกถึงออกจนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วใบหน้าของเฉินหูก็เปื้อนคราบเลือดสกปรกเช่นกันแต่กลับทำให้เขายิ่งดูเดือดขึ้นไปอีกตายซะเขาตะโกนเสียงดังและกำลังจะปิดชีวิตมันเดี๋ยวนั้นและในขณะนั้นเองอาชาขี้เท่าก็ยกขาขึ้นแล้วถีบยอดอกของเฉินหูอย่างแรงระวังเมื่อมู่งอหวีและคนอื่นๆสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติจึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือทันทีเมื่ออาชาขี้เท่าโดนโจมตีก็เกิดอาการเสียสมาธิและทำให้พลังโจมตีคราวนี้แผ่วลงไปมากแต่มันกลับแค้นแล้วถีบหลังเฉินหูอีกทีพรวดเฉินหูถูกโจมตีอย่างหนักจึงล้มลงกับพื้นทันทีแล้วกระอักเลือดออกมาเต็มปากใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดลงมากกู้หมิงเฟิงจ้องไปที่อาชาขี้เท่าก็เห็นดวงตาสีแดงจางๆของมันเจ้าเดรฉานตัวนี้เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วออดิโอโรแมนชูหลิวเยเว่คิ้วกระตุกอาชาขี้เท่ามีนิสัยเชื่องมันจะโจมตีพวกเขาโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรทั้งยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งอีกด้วยหรือทันใดนั้นมู่หงอหวีก็อุทานด้วยความตกใจหลิวเยเว่อันตรายแล้วชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นก็พบว่าอาชาขี้เท่ามองผ่านมู่หงอหวีและคนอื่นๆแล้วพุ่งเป้าหมายมาที่ตัวเองมันพุ่งเป้าหมายมาที่นางจบตอนที่126ตอนที่127เผชิญอันตรายดวงตาของชูหลิวเยเว่ดำดิ่งชักกระบี่คู่กายออกมาแล้วแทงไปข้างหน้าพรวดกระบี่คมยาวแทงคอของอาชาขี้เท่าด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมอาชาขี้เท่าส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดวงตาของมันคลุ้มคลั่งกว่าเดิมมันดิ้นทุรนทุรายแต่ก็ยังคงโจมตีชูหลิวเยเว่อย่างสิ้นหวังชูหลิวเยเว่พลิกข้อมือด้วยสีหน้าเย็นชานางฟันกระบี่ยาวในแนวนอนจึงทำให้ตัดคออาชาขี้เท่าขาดสะบั้นทันทีพรวดหัวอาชาขนาดใหญ่หล่นลงกับพื้นจนเกิดเสียงดังกึกก้องบาดแผลบริเวณคอที่ถูกชูหลิวเยเว่ตัดขาดยังคงมีเลือดไหลพุ่งออกมากระนั้นสัตว์อสูรยังคงจ้องตาเขม่งมันกระตุกอีก2ครั้งในไม่ช้าก็สิ้นลมหายใจชูหลิวเยเว่เก็บกระบี่แล้วเหลือบมองศพมันครู่หนึ่งแล้วครุ่นคิดกับตัวเองนางไม่รู้จักอาชาขี้เท่าและนางก็ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าเหตุแต่เหตุใดถึงดึงดูดมันมาแถวนี้ได้มู่หงอหวีและคนอื่นๆตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลิวเยเว่เจ้าเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินไปแล้วมู่หงอหวีพูดด้วยสีหน้าเหม่อลอยพวกเขาที่เหลือยังไม่สามารถช้อมโจมตีอาชาขี้เท่าตัวนี้ได้เลยแต่ทว่าชูหลิวกลับฆ่ามันตายด้วยกระบี่เพียงเล่มเดียวต้องใช้พลังความสามารถขนาดไหนโอ้วันนั้นที่เจ้าต่อสู้กับชูเซียนหมินเจ้าออมมือให้นางใช่หรือไม่เฉินหูที่ล้มลงกับพื้นในที่สุดก็ลุกขึ้นแต่เขาไม่สนใจเลือดบนใบหน้าของเขาเขาแค่จ้องไปที่ชูหลิวเยเว่ด้วยดวงตาเบิกกว้างและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเมื่อครู่นี้เขาได้เผชิญหน้ากับอาชาขี้เท่าตัวต่อตัวและเขาได้เรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งของมันแล้วแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งเท่าเขาแต่เขาก็จะต้องทนทุกทรมานภายใต้กีบเท้าของอาชาขี้เท่าหักมู่หงอหวีและคนอื่นไม่ได้มาช่วยทีหลังเขาอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันจริงๆแต่ชูหลิวเยเว่กลับฆ่ามันตายอย่างง่ายดายชูหลิวเยเว่ทิ้งความคิดของนางเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาและยักไหล่มันจะฆ่าข้าไม่จำเป็นต้องเมตตาอยู่แล้วส่วนเรื่องสอบกลางภาคอาจารย์บอกแล้วมิใช่หรือว่าให้สอบพอเป็นพิธีเฉินหูจ้องนางที่พูดราวกับเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะสบถหยาบคายด้วยเสียงต่ำชูหลิวเยเว่เชิดคางหยวนตันของมันเจ้ารับไปสิเฉินหูยิ่งถลึงตาโตเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าดูถูกข้าหรือเจ้าเป็นคนฆ่าอาชาขี้เท่าตัวนี้หยวนตันก็ต้องตกเป็นของเจ้าอยู่แล้วข้าเฉินหูไม่คนโลภโมโทสันชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วมุ่นเฉินหูคนนี้มีอุปนิสัยตรงเกินไปแล้วเจ้าถูกมันทำร้ายจนบาดเจ็บหากไม่รักษาดีๆเจ้าก็จะไม่หายภายในครึ่งเดือนใช้หยวนตันของมันรักษาบาดแผลอาการจะได้ดีขึ้นไวๆเมื่อคำพูดนี้ออกไปทุกคนต่างก็ตกตะลึงเฉินหูขยับกายเล็กน้อยแล้วเอ่ยถามด้วยความสงสัยจริงหรือเจ้ารู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรชูหลิวเย่ขี่เกียจสนใจนางจึงหันหลังเดินหน้าต่อไปแค่หยวนตันของสัตว์อสูรระดับ3เองเจ้าไม่เอาก็แล้วไปแต่ถ้าเรื่องนี้ส่งผลต่อกลุ่มของเราอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าก่อนก็แล้วกันมู่หงอหวีตบบ่าเขาแรงๆด้วยความสะใจเจ้าไม่ได้ยินที่หลิวเยเว่พูดหรือยังไม่รีบไปอีกเฉินหูถูกตบจนเซทลาเขาไม่โกรธเลยสักนิดแต่กลับหัวเราะร่าขึ้นมาแทนถ้าอย่างนั้นข้าไปหยิบหยวนตันก่อนนะต่อไปหากเจอสัตว์อสูรตัวอื่นอีกข้าจะรีบไปช่วยพวกเจ้าแน่นอนเมื่อพูดจบเขาก็เดินไปที่ศพอาชาขี้เท่าแล้วใช้มีดผ่าออกและหยิบหยวนตันสีเทาขนาดเท่าเม็ดลำไยออกจากหัวของอาชาขี้เท่าเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์3ขีดปรากฏอยู่บนหยวนตันของมันเฉินหูเช็ดคราบเลือดจนสะอาดแล้วกลืนเข้าปากลงไปกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านปอดของเขาและความเจ็บปวดที่บีบหัวใจตอนนี้ก็บรรเทาลงอย่างมากดวงตาของเฉินหูเป็นประกายขึ้นมามันใช้รักษาได้จริงๆดังว่าชูหลิวเยเว่ไม่ได้หันกลับมาเพียงแต่เอ่ยเสียงเรียบว่าหยวนตันของสัตว์อสูรมีพิษแฝงอยู่แม้แต่อาชาขี้เท่าก็ไม่มีข้อยกเว้นหลังจากนั้นทุกๆครึ่งชั่วโมงเจ้าต้องเปิดนิ้วโป้งเพื่อให้เลือดไหลทำแบบนี้3ครั้งจะช่วยขจัดพิษของหยวนตันออกโดยธรรมชาติเดิมทีใช้ใบซานชิงจะรักษาได้ผลดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าแถวนี้จะไม่มีสักต้นดังนั้นลองใช้วิธีที่โง่เขลานี้ไปก่อนน้ำเสียงของนางฟังดูนุ่มนวลราวกับว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อมู่หงอหวีและคนอื่นๆได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงอ้าปากค้างชูหลิวเย่เดินต่อไปอีก 2-3 ก้าวและพบว่าข้างหลังตนเองไร้การเคลื่อนไหวใดๆในที่สุดนางก็หันหลังกลับก็เห็นสายตาของพวกเขาที่มองนางแปลกๆมีอะไรหรือหลิวเย่เว่ทำไมเจ้าถึงมีความรู้มากขนาดนี้มู่หงอหวีเอ่ยถามอย่างลังเลทันใดนั้นกู้หมิงเฟิงที่เงียบมาโดยตลอดก็เปิดปากพูดพวกเจ้าลืมแล้วหรือว่าตอนแรกนางสอบเข้าสำนักผ่านทั้ง3วิชาซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงหมอเทวดาด้วยอันที่จริงไม่สามารถตำหนิมู่หงอหวีที่จำไม่ได้เพราะวันนั้นที่ชูหลิวเยเว่สอบเข้าสำนักนางได้เข้ารวมสอบแข่งขันผู้ฝึกยุทธและปรมาจารย์เพียง2วิชาอีกอย่างการที่นางสอบผู้ฝึกยุทธได้ที่1และสอบปรมาจารย์ได้ที่2นั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามากเกินไปจนทำให้หลายคนลืมเรื่องหมอเทวดาไปเสียสนิทเมื่อกู้หมิงเฟิงเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเขาจึงได้สติโอ้ข้าลืมไปแล้วจริงๆเฉินหูตบหน้าผากแล้วยกนิ้วโป้งให้กับเจียงหลียอมชูหลิวเย่ข้าเฉินหูขอซิโรราบแก่เจ้าชูหลิวเย่เว่เลิศคิ้วเล็กน้อย
ข้าก็แค่รู้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เก่งอะไรพวกเราเดินหน้าต่อเถอะได้มู่หงอหวีและคนอื่นๆตอบรับพร้อมเพรียงกันเดิมทีหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาคือมู่หงอหวีแต่ไม่รู้ว่าพวกเขายกย่องให้ชูหรือเย่เป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเหมือนว่าตราบใดที่นางยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาก็เกิดความมั่นใจอย่างอธิบายไม่ถูกกู้หมิงเฟิงที่เดินรั้งท้ายหรี่ตามองชูหลิวเย่เว่เจ้ารู้แค่นิดๆหน่อยๆอย่างที่บอกจริงหรืออาชาขี้เท่าไม่ถือว่าเป็นสัตว์หายากคนทั่วไปที่เคยเห็นมันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจอะไรเป็นอะไรแต่ชูหลิวเย่เว่รู้แม้กระทั่งเรื่องพิษในหยวนตันของอาชาขี้เท่าคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกกระมังท้องฟ้าท่ามกลางผืนป่ามักจะมืดเร็วเสมอตะวันลับฟ้าราตรีคล้อยพระจันทร์สว่างสวลอยเด่นอยู่เหนือพาคืนนี้เราพักกันที่นี่ดีหรือไม่เมื่อมาถึงที่โล่งกว้างแห่งหนึ่งมู่หงอหวีจึงเสนอความคิดเห็นแต่จู่ๆชูหลิวเย่ก็ดึงแขนนางเอาไว้ช้าก่อนมู่หงอหวีมองนางด้วยความแปลกใจแต่กลับเห็นสีหน้าระแวดระวังของชูหลิวเย่เว่ที่ขมวดคิ้วเป็นปมราวกับกำลังประหม่านางจึงอดประหม่าตามไปด้วยไม่ได้มีสิ่งใดหรือหลังจากเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันมายามนี้นางจึงเชื่อมั่นในตัวชูหลิวเย่มากที่สุดหากชูหลิวเย่เว่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นมันต้องผิดปกติจริงแน่นอนชูหลิวเย่เว่เม้มริมฝีปากไม่พูดอะไรแต่กลับมีเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากตกลงมีอะมู่หงอหวีพูดได้เพียงครึ่งประโยคก็ต้องหยุดชะงักดวงตาสีเขียวแวววาวเย็นเยียบคู่หนึ่งราวกับไฟผีสองดวงปรากฏขึ้นในความมืดมีหมาป่าตัวหนึ่งชูหลิวเย่เว่กลั้นหายใจไม่ใช่แค่ตัวเดียวพวกเขาหันไปมองพร้อมกันก็เห็นว่าถัดจากดวงตาสีเขียวคู่แรกแล้วยังมีที่สองและคู่ที่สามก็ปรากฏขึ้นทีละคู่ในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยดวงตาที่เย็นเยือกราวกับผีกระหายเลือดเย็นและอมหิตท่ามกลางผืนป่าเงียบสงัดมีเพียงเจตนาฆ่านับไม่ถ้วนเท่านั้นที่แผ่ออกมาอย่างบ้าคลั่งชูหลิงเย่เว่หลับตาแนบสนิทแต่มันคือฝูงหมาป่าจบตอนที่127ตอนที่128กระบี่ของนางนี่มันคือฝูงหมาป่าชื่อเฟิงสัตว์อสูรระดับ3อย่างน้อยก็น่าจะมี10กว่าตัวใช่หรือไม่พวกเราแค่5คนจะจัดการพวกมันอย่างไรดีมู่หงอหวีหน้าซีดพวกเขาโชคร้ายเกินไปแล้วทันทีที่พวกเขาเข้ามาในบรรพตว่านหลิงพวกเขาพบกับอันตรายเช่นนี้ถ้ามี1หรือ2พวกเขาอาจรวมพลังกันเพื่อเอาชนะได้แต่ยามนี้มีมากมายจนพวกเขาไม่ต้องคิดก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แน่นอนเลี้ยวจงซูขมวดคิ้วแล้วพึมพำไม่ถูกต้องแม้หมาป่าชื่อเฟิงจะเป็นสัตว์อาศัยกันเป็นฝูงนิสัยดุร้ายแต่พวกมันก็หยิ่งทนงนักเป็นการยากที่จะต่อสู้กับมนุษย์โดยไร้เหตุผลเรายังไม่ได้ทำสิ่งใดเลยพวกมันจะโจมตีเราด้วยเหตุใดชูหลิวเย่ไหว้กระตุกวูบทันใดนั้นนางก็นึกถึงอาชาขี้เท่าก่อนหน้าดูเหมือนมันก็พุ่งเป้ามาที่นางอย่างผิดแปลกเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าหมาป่าชื่อเฟิงฝูงนี้จะพุ่งเป้ามาที่นางด้วยเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันและดูเหมือนอากาศจะหยุดนิ่งพวกเจ้าต้องการสิ่งใดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งน้ำเสียงเย็นเยียบก็ดังขึ้นขัดกับบรรยากาศแปลกแต่กลับเป็นชูหลิวเย่ที่ก้าวไปข้างหน้าพวกเขาแล้วเป็นฝ่ายเปิดปากมู่หงอหวีดึงแขนเสื้อนางด้วยความประหม่านี่มันบ้าไปแล้วหมาป่าชื่อเฟิงเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากหากเข้าไปตอนนี้ก็เท่ากับรนหาที่ตายชัดๆชูหลิวเย่เว่ลูบมือนางเบาๆเพื่อสื่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่มู่หงอหวีกลับไม่ยอมปล่อยมือเพราะนางกลัวว่าชูหลิวเย่จะบุ่มบ่ามเข้าไปหลิวเย่เว่พวกเราสู้มันไม่ไหวหรอกข้าว่าหาทางหนีไปดีกว่าเดี๋ยวข้าจะส่งสัญญาณให้พวกอาจารย์และผู้อาวุโสมาช่วยพวกเรามู่หงอหวีพูดแล้วกำลังจะหยิบพลุสัญญาณออกมาชูหลิวเย่วกรุ่นคิดและต้องการห้ามนางอย่ายังไม่ทันที่นางพูดจบมู่หงอหวีก็ได้เอาสัญญาณออกมาแล้วอาวะวูเสียงคำรามดูดันดังก้องไปทั่วป่าการเคลื่อนไหวกระทันหันทำให้มู่หงอหวีตกใจนางตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวและไม่ทันดึงกระบอกส่งสัญญาณจากนั้นฝูงหมาป่าก็ประชิดเข้ามาล้อมพวกเขาแคบกว่าเดิมทันทีหลังจากนั้นหมาป่าฝูงนี้ก็เงยหัวขึ้นและคำรามเสียงดังอาวะวูวัวภายใต้คืนเดือนหงายทำให้เสียงนี้ดังก้อง
ชูหลิวเยเว่รู้สึกว่าอวัยวะภายในของนางสั่นไหวนางขมวดคิ้วมุนหมาป่าชื่อเฟิงจำนวนมากเช่นนี้เพียงแค่กัดพวกเขาทีเดียวก็เกินทนแล้วดูเหมือนพวกมันจะโมโหแล้วเฉินหูก็มีเหงื่อไหลท่วมตัวเหมือนกันชูหลิวเย่กำกระบี่ยาวไว้ในมือนางเกรงกล้ามเนื้อแอบรวบรวมพลังหมาป่าชื่อเฟิงฉลาดและมีประสาทสัมผัสอ่อนไหวอย่างยิ่งมู่งอหวีเพิ่งเอากระบอกสัญญาณออกมาพวกมันจึงรู้ว่าเรากำลังจะส่งสัญญาณช่วยเหลือหาใครสักคนนี่คือการยั่วโมโหสำหรับพวกมันมู่งอหวีตื่นตระหนกที่แท้สาเหตุมาจากนางเองหรือข้าขอโทษตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดอะไรเช่นนี้ชูหลิวเยเว่ขัดจังหวะนางน้ำเสียงของนางมาพร้อมกับพลังที่ทำให้พวกเขาจิตใจสงบในเมื่อพวกมันจับตาดูเราพวกมันจะไม่มีทางปล่อยเราไปง่ายๆไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องโจมตีเราแม้ว่านางจะพูดเยี่ยงนี้แต่ในใจของมู่งอหวีก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดทันใดนั้นหมาป่าที่รวมตัวกันเป็นฝูงก็แยกตัวออกจากตรงกลางหมาป่าชื่อเฟิงสีขาวราวหิมะและร่างกายกำยำตัวหนึ่งเดินช้าๆจากด้านหลังฝูงหมาป่าขนบนตัวของมันเรียบลื่นเป็นมันเมาและหลังจากเดินออกมาจากความมืดมิดแสงจันทร์ก็สะท้อนบนตัวของมันทำให้ดูสง่างามเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในสายตาของมันมีเจตนาฆ่าอย่างเย็นชาที่ซ่อนเร้นอยู่ชูหลิวเยเว่มองเห็นได้ชัดเจนและรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเจรจากับมันจากนั้นนางจึงกระซิบเตือนพวกเขาทันทีตัวนั้นคือราชาจ่าฝูงหมาป่าทุกคนยิ่งระวังตัวกันมากขึ้นในหนังสือเขียนว่าฝูงหมาป่าทุกฝูงจะมีราชาเป็นของตัวเองถ้าราชาหมาป่าถูกกำจัดฝูงหมาป่าจะโดนโจมตีครั้งใหญ่และจากนั้นมันก็จะพ่ายแพ้เสียงของเลี้ยวจงซูงึมงำราวกับยุงทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อทันทีโบราณกล่าวถ้าโจรจะปล้นต้องปล้นราชาก่อนด้วยวิธีการนี้จะทำให้ฝูงหมาป่าแตกตื่นก่อนพวกเขาถึงจะพอทีโอกาสรอดถ้าจะจัดการกับราชาหมาป่าเองพวกเจ้าหาจังหวะลงมือกับมันกู่หมิงเฟิงเอ่ยขึ้นชูหลิวเย่หันมามองเขาด้วยความประหลาดใจแต่เห็นว่าไม่มีการแสดงสีหน้าใดๆบนใบหน้ารูปงามของเขามีเพียงลำคอเท่านั้นที่แสดงอาการตึงเครียดแสดงว่าตอนนี้เขาไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกมาอันที่จริงที่กู่หมิงเฟิงเลือกวิธีนี้เพียงเพราะเขารู้ดีว่าสถานการณ์ในวันนี้มันอันตรายมากเพียงใดถ้าไม่ระวังเพียงนิดเดียวพวกเขาทุกคนก็จะต้องตายที่นี่และเขามีระดับยศสูงสุดในหมู่คนเหล่านี้เป็นธรรมดาที่เขาต้องเป็นผู้นำมู่งอหวีและคนอื่นๆสบตากันทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกู้หมิงเฟิงสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของหมาป่าชื่อเฟิงคือเขี้ยวที่แหลมคมของมันหากโดนมันกัดคำเดียวไม่ตายก็พิการจำไว้ว่าอย่าต่อสู้กับมันโดยตรงส่วนข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงชูหลิวเยเว่กระซิบและบอกพวกเขาว่าต้องพยายามสกัดกั้นหมาป่าตัวอื่นๆอย่างเต็มที่หากมีเวลามากพอไม่แน่อาจจะชนะก็ได้มู่งอหวีกัดริมฝีปากสถานการณ์อันตรายพวกเจ้าสองคนต้องระวังตัวให้มากๆพวกเจ้าก็เหมือนกันหลังจากที่ชูหลิวเยเว่พูดจบนางก็ถือมีดสั้นไว้ในมืออีกข้างหนึ่งอย่างเงียบฮ่าฮ่าวินาทีต่อมาราชาหมาป่าก็ขยับตัวมันไหวตัวเร็วมากจนทำให้เกิดรอยสีขาวเหมือนหิมะอากาศในชั่วพริบตามันก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาแล้วกู้หมิงเฟิงเขย่งปลายเท้าแล้วทะยานขึ้นไปชูกระบี่เล่มยาวขึ้นแล้วฟันตรงไปที่ราชาหมาป่าเกือบจะในเวลาเดียวกันชูหลิวเยเว่ก็ตามหลังเขาไปติดๆทันใดนั้นทั้งสองและราชาหมาป่าก็ตกอยู่ในสถานการณ์สามมุมอีกฝั่งหนึ่งหมาป่าพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทุกทางพวกมู่งอหวีทั้ง3ก็พิงหลังกันก่อตัวเป็นวงกลมเพื่อป้องกันและเริ่มต่อสู้กับหมาป่าเมื่อเห็นว่ากู้หมิงเฟิงกำลังจะฟันกระบี่ลงไปทว่าราชาหมาป่าเคลื่อนไหวตัวไวกว่าเขามันกระโดดไปที่ด้านข้างของลำต้นของต้นไม้ทันทีมันเอ็นตัวลงขาหลังของมันออกแรงส่งตัวกระโดดค่ายเศร้าอย่างรวดเร็วและพุ่งมาอยู่ข้างหน้ากู้หมิงเฟิงเป็นที่เรียบร้อยกู้หมิงเฟิงตกใจและยกกระบี่ขึ้นประชิดหน้าอกทันทีเพื่อสกัดกั้นมันเอาไว้เคร้งกรงเล็บแหลมคมปะทะกับคมกระบี่จนทำให้เกิดเสียงที่บาดหูกู้หมิงเฟิงรู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกโจมตีด้วยพลังอันหนักหน่วงจึงทำให้เขาก็ก้าวถอยหลังไป 2-3 ก้าวอย่างควบคุมไม่ได้เม
มื่อเขายืนขึ้นอย่างมั่นคงเขามองลงไปอย่างรวดเร็วและพบว่ามีรอยขีดข่วนบนคมกระบี่ที่ชัดเจนหลายรอยมันคือสิ่งที่ราชาหมาป่าทิ้งรอยเอาไว้เบื้องหลังกรงเล็บของมันคมมากและอันตรายยิ่งกว่าคมกระบี่เสียอีกสีหน้าของกู้หมิงเฟิงดำดิ่งทันทีความแข็งแกร่งของราชาหมาป่าตัวนี้กำลังจะทะลวงไปสู่ระดับ4อย่างชัดเจนหากเขาสู้กับมันตัวต่อตัวเขาไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่ทันทีที่ความคิดแวบผ่านเข้ามาเขารู้สึกถึงกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายลอยมาปะทะใบหน้าแล้วก็เป็นราชาหมาป่าที่กำลังไล่ขยี้อย่างดุเดือดและโจมตีอีกครั้งเขาแปรผันพลังในร่างกายให้ไหลเข้าสู่กระบี่ยาวแต่ในเวลานี้ราชาหมาป่าได้พุ่งเข้าใส่เขาโดยตรงแล้วออดิโอโรแมนกู้หมิงเฟิงไม่สามารถต้านทานได้จึงทำให้ล้มกระแทกกับพื้นอย่างแรงเขาต้องการที่จะลุกขึ้นและวิ่งหนีแต่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เพียงยอมตายคามือราชาหมาป่าเท่านั้นราชาหมาป่าอ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดฟันที่แหลมคมของมันฉายแสงเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งและมันก็ขย้ำคอของกู้หมิงเฟิงทันทีกลิ่นคาวลอยปะทะใบหน้ากู้หมิงเฟิงรู้สึกว่าเขี้ยวของมันฝังลงผิวหนังของตนเองดูเหมือนร่างกายของกู้หมิงเฟิงจะแน่นิ่งไปทันทีทว่าช่วงขณะที่คิดว่าตนเองจะต้องตายแน่นอนทันใดนั้นกลับมีปราณอันเยือกเย็นพุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันด้านหลังของราชาหมาป่าคือกระบี่ของชูหลิวเยเว่จบตอนที่128ตอนที่129ได้รับบาดเจ็บราชาหมาป่าตระหนักถึงอันตรายเบื้องหลังมันจึงต้องหยุดโจมตีกู้หมิงเฟิงชั่วคราวและหันกลับมาตั้งรับชูหลิวเยเว่กระบี่ของชูหลิวเยตวัดผ่านหลังของมันขนหัวของราชาหมาป่าตั้งชันราวกับเข็มแหลมคมเมื่อกระบี่ฟังลงไปจึงทำให้เห็นรอยเลือดจางๆเท่านั้นชูหลิวเยเว่เม้มริมฝีปากแน่นแม้ว่าราชาหมาป่าชื่อเฟิงตัวนี้เป็นเพียงสัตว์อสูรระดับ3แต่ความแข็งแกร่งของมันนั้นเกือบจะเทียบได้กับสัตว์อสูรระดับ4เลยทีเดียวสิ่งที่เป็นปัญหายากที่สุดก็คือขนของมันแต่ทว่าการโจมตีของชูหลิวเย่ครั้งนี้ทำให้ราชาหมาป่าโกรธจนถึงขีดสุดหลังจากที่ปะทะกับชูหลิวเย่เว่มันก็กระเด็นร่วงบนพื้นไม่ไกลแล้วแววตาก็เต็มไปด้วยความอาฆาตอันเย็นยะเยือกอาวูวัวราชาหมาป่าเงยหน้าขึ้นแล้วส่งเสียงหอนลากยาวก่อนที่จะพุ่งเข้าหาชูหลิวเย่เว่อีกครั้งชูหลิวเย่เว่ก็กระบี่ขึ้นคนหนึ่งคนกับสัตว์อสูรหนึ่งตัวกำลังต่อสู้กันในระยะประชิดราชาหมาป่าตรงเข้าไปกัดคมกระบี่ของชูหลิวเย่ทันทีเคร้งกระบี่เล่มยาวขาดสะบั้น2ท่อนชูหลิวเย่จึงเหลือเพียงแค่กระบี่หักเล่มเดียวในมือเท่านั้นราชาหมาป่าตามประกบติดแล้วกำลังจะพุ่งเข้าไปขย่ำคอชูหลิวเย่เว่เมื่อกู้หมิงเฟิงที่อยู่ข้างกันเห็นฉากนี้สมองของเขาพลันว่างเปล่าขาวโพลนชูหลิวเย่ไม่คิดถอยหนีแต่กลับก้าวเข้าไปแทงคมกระบี่ที่หักครึ่งท่อนเข้าไปในปากของราชาหมาป่าทันทีราชาหมาป่าส่งเสียงครวญครางในลำคอวินาทีถัดมาราวกับว่ามันสิ้นไร้ความปราณีแล้วกัดคมกระบี่นั้นจนแตกละเอียดเลือดพุ่งกระจายไปทั่วสารทิศชูหลิวเยเว่รู้สึกถึงเหลวอุ่นหยกแมลงบนใบหน้าของตนและได้กลิ่นคาวเลือดน่าสะอิดสะเอียนนางรีบปล่อยมือจากกระบี่แล้วถอยไปข้างหลังราชาหมาป่าย่างก้าวมาข้างหน้าอีกครั้งทว่าคราวนี้มันกลับเร็วมากกว่าเดิมชูหลิวเย่ไม่สามารถหลบได้ทันเวลาและเมื่อนางเงยหน้าขึ้นมองนางก็เห็นเขี้ยวอันแหลมคมของราชาหมาป่าอยู่ตรงหน้าแล้วนางขยับศีรษะหลีกหนีการโจมตีของราชาหมาป่าได้อย่างวุดวิดวินาทีต่อมาไอสังหารอันเย็นแยะเยือกก็แวบผ่านเข้ามาในดวงตาของนางนางคุกเข่าและยกขาขึ้นจากนั้นก็เตะเข้าที่ท้องของราชาหมาป่าอย่างแรงการเตะครั้งนี้อาจเป็นการจู่โจมที่ร้ายแรงมากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับราชาหมาป่าที่มีพลังกายแข็งแกร่งนั้นกลับไม่มีความหมายใดเลยราชาหมาป่าหยุดชะงักการเคลื่อนไหวแล้วกลับมาสู้ต่อไปอีกครั้งกรงเล็บแหลมคมแทงทะลุหัวใจของมันเมื่อถูกโจมตีก็จะตายอย่างนี้ต้องสงสัยเมื่อกู่หมิงเฟิงที่เพิ่งลุกขึ้นด้วยความยากลำบากเห็นฉากนี้เขารู้สึกราวกับถูกควักหัวใจออกมาพร้อมกับรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีแสงวูบไหวแล่นผ่านราชาหมาป่ารู้สึกถึงเพียงแสงวูบไหวผ่านหน้าฉับพลันมันก็สัมผัสถึงความเย็นเฉียบที่ขาหน้าของมันในที่สุดมันก็หยุดขยับแล้วเห็นมีดสั้นในมือของชูหลิวเย่เว่ประชิดเข้ามาตรงหน้าอก
แต่แล้วข้าหน้าของมันที่กำลังจะโจมตีชูหลิวเย่นั้นกลับถูกนางตัดขาดทั้งเป็นวินาทีนั้นความเจ็บปวดแสนสาหัสได้แล่นเข้ามาอย่างรุนแรงชูหลิวเย่วกเท้าขึ้นแล้วเตะมันกระเด็นออกไปอีกครั้งราชาหมาป่าสูญเสียอุ้งเท้าของมันไปแล้วล้มลงกับพื้นอย่างแรงร่างกายที่เปื้อนฝุ่นและเลือดของมันช่างดูน่าเวทนายิ่งนักหมิงเฟิงหลิวเย่เว่รีบหน่อยพวกเราจะสกัดกั้นเอาไว้ไม่อยู่แล้วทันใดนั้นมู่หงอหวีก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมาชูหลิวเย่เหวียวน้ำองค์ด้านข้างก็เห็นว่าทั้งสามกำลังตกอยู่ในวงล้อมของฝูงหมาป่าโดนกลบเงาร่างจนแทบมิดนางรีบก้าวไปข้างหน้าและกระโดดขึ้นโดยไม่ลังเลพร้อมมีดในมือที่กำลังจะแทงลงไปนางแทงมีดเข้าที่หัวของราชาหมาป่ามีโพรงเลือดปรากฏขึ้นบนหัวของราชาหมาป่าในทันทีลูกตาของมันถลนพร้อมเลือดไหลอาบออกมามันกำลังดิ้นทุรนทุรายแต่กู้หมิงเฟิงที่อยู่ข้างกันรีบก้าวไปข้างหน้าทันทีแล้วกระหน่ำแทงลงไปที่บาดแผลนั้นของมันทันทีร่างของมันกระตุกสองครั้งก่อนจะสิ้นลมหายใจทันทีที่ราชาหมาป่าสิ้นชีวิตหมาป่าในฝูงที่เหลือก็ตระหนักและความโกลาหลก็เกิดขึ้นในทันทีด้วยเวลาอันรวดเร็วฝูงหมาป่าที่ปิดล้อมพวกมู่หงอหวีก็วิ่งหนีและหายตัวไปในป่ามืดอย่างไร้ร่องรอยในที่สุดบรรยากาศก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งมีเพียงคราบเลือดบนพื้นและซากศพของราชาหมาป่าเท่านั้นที่พิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อครู่นี้ชูหลิวเยเว่มั่นใจว่าวิกฤตได้จบสิ้นลงแล้วจากนั้นนางก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะถอยหลังไปพิงต้นไม้แล้วหอบกายใจอย่างหนักพลังความสามารถของนางในตอนนี้หากเทียบกับชูเซียนหมิ่นถือว่าไม่เลวแต่การต่อกรกับสัตว์อสูรระดับ4อย่างราชาหมาป่าชื่อเฟิงนั้นกลับเป็นการฝืนกำลังอย่างมากการต่อสู้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านี้แต่กลับทำให้พละกำลังของนางหายเกือบหมดถ้าไม่ได้สกัดกั้นการโจมตีของราชาหมาป่าด้วยมีดสั้นเล่มนั้นเกรงว่าตอนนี้นางคงชูหลิวเยว่องมีดสั้นในมือของนางใบมีดที่บางเฉียบและแหลมคมมีแสงจันทราที่ใสสะอาดเคลื่อนผ่านและไม่มีร่องรอยของเลือดแต่นางเพิ่งได้สัมผัสแสนยานุภาพของมันเมื่อครู่ที่ผ่านมานี่เองครั้งนี้ในท้ายที่สุดก็คงต้องขอบคุณหลงซิวหากเป็นมีดสั้นเล่มเก่าของนางเมื่อก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าราชาหมาป่าอย่างง่ายดายเยี่ยงนี้หลงซิวได้ช่วยชีวิตนางอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวชูหลิวเยว่องมีดสั้นเล่มนั้นด้วยสติที่เหม่อลอยหลิวเยเว่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่มู่หงิวหวีรีบเข้ามาหาแล้วมองสำรวจไปทั่วตัวชูหลิวเยเว่ชูหลิวเย่ได้สติกลับคืนมาพร้อมกับสายหน้าข้าไม่เป็นอะไรไอ้หยาแขนเจ้าถูกข่วนจนเป็นแผลหมดแล้วตอนแรกมู่หงอหวีอยากจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เมื่อลองมองดีๆก็เห็นว่ามีคราบเลือดติดอยู่ที่แขนขวาของชูหลิวเยเว่ชูหลิวเยเว่เหลือบมองแต่กลับไม่ได้สนใจเมื่อครู่นี้ข้าไม่ทันระวังเลยโดนกรงเล็บมันข่วนเข้าแต่ไม่มีอะไรมากหรอกว่าแต่พวกเจ้าโดนฝูงหมาป่าล้อมเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเห็นสีหน้าสงบนิ่งและน้ำเสียงที่หนักแน่นคราวนี้มู่หงอหวีจึงโล่งอกจริงๆเมื่อได้ยินคำถามของชูหลิวเย่สีหน้าของนางก็หมองหม่นข้าไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนนี้เลี่ยวจงซูได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปกป้องข้าและเฉินหูชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นเลี่ยวจงซูนั่งอยู่บนพื้นโดยมีเฉินหูกำลังประคองเขาเอาไว้ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและมีรอยแผลสยดสยองที่ต้นขาของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะโดนหมาป่ากัดเข้าเนื้ออย่างแรงนางขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเดินไปหาทางนั้นเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสีหน้าของเลี่ยวจงซูซีดมากจนแทบไร้สีเลือดข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อย่างไรสีหน้าเฉินหูที่ประคองอยู่ข้างๆเขาเต็มไปด้วยความกังวลและดวงตาของเขาฉายแววหงุดหงิดมันเป็นความผิดของข้าเองตอนที่หมาป่ากรูกันเข้ามาข้าไม่สามารถสกัดพวกมันได้จงซูเข้ามาช่วยข้าเขาถึงได้เลี่ยวจงซูสายหน้าพร้อมกับเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเดิมทีเจ้าก็บาดเจ็บอยู่แล้วจะสกัดมันไม่ไหวก็มิใช่เรื่องแปลกเจ้าอย่าโทษตัวเองอีกเลยพวกเราคือกลุ่มเดียวกันมิใช่หรือเสียงเขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆดูเหมือนจะหมดสติได้ทุกเมื่อดวงตาของมู่หงอวีแดงกำฉายชัดหลิวเย่เว่ทำอย่างไรดีเจ้าเป็นหมอเทวดาเจ้าพอมีทางรักษาหรือไม่ชูหลิวเย่โน้มตัวลงมาตรวจดูบาดแผลเขาอย่างละเอียดนางครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วสายหน้าเขาบาดเจ็บสาหัสเกินไป
ม้แต่เจ้าก็ไม่มีวิธีเลยหรือขอบตาของมู่หงอหวีเริ่มร้อนเผานางรีบหันหน้าไปเช็ดหางตาในกลุ่มของพวกเขาผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดคือหลิวเย่เว่และตอนนี้แม้แต่นางก็ยังพูดว่าไม่มีทางรักษาเมื่อได้ยินเช่นนี้เลี่ยวจงซูก็กระตุกมุมปากและฝืนยิ้มแต่ด้วยใบหน้าที่ซีเซียวนี้ก็ยิ่งทำให้หน้ากังวลมากขึ้นไปอีกร่างกายข้าย่อมรู้ดีข้าช่วยเจ้าห้ามเลือดก่อนดีกว่าเฉินหูเจ้ารีบดึงพลุสัญญาณของเลี่ยวจงซูออกมาให้อาจารย์มาพาเขากลับไปสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่สามารถไปต่อได้แล้วบรรพตว่านหลิงมีความเสี่ยงอันตรายสูงมากและยิ่งหลังจากฤดูสัตว์อสูรคล้มคลั่งมาถึงที่นี่จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นอาการของเลี่ยวจงซูนั้นจำเป็นต้องกลับไปรักษาโดยด่วนทุกคนสบตากันแล้วนิ่งเงียบเฉินหูก้มหน้าก้มตาในที่สุดเขาก็เอาพลุสัญญาณของเลี่ยวจงซูออกมาแล้วดึงเชือกปุ้งทันใดนั้นประกายดอกไม้ไฟก็ทะยานสู่ท้องฟ้าจบตอนที่129ตอนที่130ไปต่อเมื่อเรื่องราวมาถึงจุดนี้ทุกคนต่างก็ได้พักผ่อนอย่างสงบสักทีมู่หงอหวีไปก่อไฟและพวกเขานั่งรอบกองไฟเพื่อรออาจารย์มาถึงบริเวณใกล้เคียงนั้นชูหลิวเยเว่ค้นพบสมุนไพรบางชนิดจึงนำมาช่วยเลี่ยวจงซูแต่ก็เพียงพันผ้าพันแผลเพื่อหยุดเลือดชั่วคราวเท่านั้นคนอื่นต่างก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนางแจกจ่ายสมุนไพรและปล่อยให้พวกเขาจัดการตนเองตลอดจนสุดท้ายนางใช้ยาที่เหลือกับแขนของนางความเจ็บปวดที่เพิ่งบรรเทาลงถูกกระตุ้นโดยคุณสมบัติของยาจนทำให้นางขมวดคิ้วมีคนเดินเข้ามาชูหลิวเยเว่จึงเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าเขาคนนั้นคือกู้หมิงเฟิงเมื่อครู่นี้ข้าขอบใจเจ้ามากเปลวไฟอันโชติช่วงสะท้อนบนใบหน้าของกู้หมิงเฟิงทำให้เห็นสีหน้าของเขาฉายชัดมากขึ้นชูหลิวเยเว่สายหน้าไม่ต้องขอบใจหรอกราชาหมาป่าตัวนั้นแข็งแกร่งมากไม่ว่าเจ้าหรือข้าต่างก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ตัวต่อตัวของมันต้องร่วมมือกันถึงจะเอาชนะมันได้พวกเรายังโชคดีกู้หมิงเฟิงจ้องนางแต่มีความคิดมากมายพรั่งพรูในหัวใจของเขาแม้ชูหลิวเย่จะพูดสบายๆแต่ในการต่อสู้กับความเป็นความตายเมื่อครู่นี้ความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจจะนำไปสู่ความตายได้แต่ทว่าชูหลิวเย่กลับต่อสู้อย่างไม่ลังเลสักนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาคิดว่าเขากำลังจะตายคมเขี้ยวของราชาหมาป่าถ้าชูหลิวเย่มาช่วยไม่ทันเขาก็คงอาการแย่กว่าเลี่ยวจงซูเป็นแน่นางได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ดูเหมือนนางไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยด้วยซ้ำในโลกนี้มีคนเสียสละอย่างนั้นจริงหรือชูหลิวเย่เว่สังเกตว่ากู้หมิงเฟิงยังอยู่ที่เดิมดังนั้นนางจึงเงยหน้ามองเขาอีกครั้งแล้วก็เห็นแววตาวูบไหวของเขาพอดีกู้หมิงเฟิงคิ้วกระตุกและละสายตาไปทันทีชูหลิวเยเว่แอบหัวเราะในใจในอดีตชาตินางเคยเห็นผู้ที่มีความคิดคมในฝักมามากนางจึงรู้ทันความคิดของกู้หมิงเฟิงบางทีอาจเป็นเพราะภูมิหลังของเขาจึงทำให้เขามีอารมณ์ความรู้สึกที่มืดมนอ่อนไหวและไม่ไว้ใจใครตามสัญชาตญาณแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ชูหลิวเยเว่เชื่อว่ากู้หมิงเฟิงไม่เคยสนใจชีวิตของคนอื่นหรอกเหตุผลสำคัญที่เขาดิ้นรนต่อสู้กับราชาหมาป่าก็คือเขาแค่ต้องการเอาชีวิตตัวเองให้รอดข้าก็แค่ช่วยเจ้าไปตามสถานการณ์เจ้าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจสถานการณ์แบบนั้นไม่ว่าเป็นผู้ใดข้าย่อมช่วยทั้งนั้นชูหลิวเยเว่เอ่ยเสียงเรียบนิ่งกู้หมิงเฟิงรู้สึกตกใจจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าชูหลิวเยเว่รู้ทันความคิดของเขาอย่างทะลุปรุโปร่งหมดแล้วเขาขมวดคิ้วมุ่นและรู้สึกอึดอัดเขาจึงหันหลังจากไปแต่พอเดินได้เพียงก้าวเดียวเขาก็หยุดฝีเท้าไม่ว่าอย่างไรครั้งนี้ก็ถือว่าข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าพูดเสร็จก็เดินไปนั่งไกลๆจากนั้นเขาก็หลับตาแล้วปรับลมหายใจชูหลิวเยเว่เหลือบมองเขาอย่างครุ่นคิดและรู้สึกดีขึ้นกับทัศนคติของเขาขึ้นมาเล็กน้อยกู้หมิงเฟิงผู้นี้นิสัยดีกว่ากู้หมิงจูน้องสาวต่างมารดาของเขามากหลังจากรอประมาณครึ่งชั่วยามอาจารย์หวนเยี่ยนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้นำกลุ่มก็มาถึงในที่สุดเขาดูเต็มไปด้วยฝุ่นมีคราบเลือดประปรายบนร่างของเขาราวกับว่าเขาเพิ่งผ่านการต่อสู้เมื่อเห็นว่าชูหลิวเย่และคนอื่นมีสภาพสะบักสะบอมเขาจึงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและถามว่าพวกเจ้าก็ถูกสัตว์อสูรโจมตีเช่นกันหรือโดนโจมตีเช่นเดียวกันหรือหัวใจของชูหลิวเย่เว่กระตุกวูบท่านอาจารย์หวนเยี่ยนรู้ได้อย่างไรเจ้ากะ
หวนเยี่ยนขมวดคิ้วเป็นปมเมื่อครู่นี้ลู่เฟยเยี่ยนและคนอื่นรวม5คนก็เจอเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันกลุ่มนาง5คนมี3คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยข้าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเมื่อ1ชั่วยามที่แล้วและเพิ่งส่งพวกเขาออกไปจากนั้นข้าก็มาที่นี่นี่แหละพวกมู่งอหวีต่างตกตะลึงสาหัสขนาดนั้นเลยหรือเจ้ากะอาจารย์เหวินเยี่ยนพยักหน้าจริงจังถูกต้องตามที่พวกนางเล่าฟังพวกนางถูกเสือดาวทยานฟ้าโจมตีเสือดาวทยานฟ้าก็เป็นสัตว์อสูรระดับ3เหมือนกันทั้งยังมีพลังแข็งแกร่งนิสัยดุร้ายไม่ใช่ผิดแปลกหากพวกของลู่เฟยเยี่ยนจะได้สาหัสถึงเพียงนั้นเช่นนั้นในเมื่อพวกนางออกไปหมดแล้วก็ต้องถอนตัวออกจากการล่าสัตว์ครั้งนี้หรือเจ้ากะใช่บาดเจ็บสาหัสถึง3คนก็ไม่มีกำลังต่อสู้อีกเหลือแค่พวกลู่เฟยเยี่ยน2คนเมื่อผ่านเหตุการณ์การต่อสู้ที่น่าหวาดกลัวในคราวนี้พวกนางก็ไม่กล้าไปต่อแล้วเหวินเยี่ยนพูดพลางเดินไปหาเลี่ยวจงซูหลังจากตรวจดูบาดแผลอย่างละเอียดแล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงแต่โชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีตอนนี้กลับไปก็ยังมิสายเลี่ยวจงซูรู้ดีว่าถ้าเขาอยู่ต่อก็จะเป็นตัวถ่วงของทุกคนดังนั้นเขาจึงพูดว่าเช่นนั้นขอรบกวนท่านอาจารย์เหวินเยี่ยนด้วยขอรับเหวินเยี่ยนถอนหายใจจงซูเป็นผู้มีต้นทุนดีเลิศเดิมทีครั้งนี้เจ้าสามารถล่าสัตว์อสูรที่เหมาะสมกับเจ้าได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้กลายมาเป็นเยี่ยงนี้ได้ก็ต้องล้มเลิกความคิดไปเสียแล้วล่ะมุมปากซีเซียวของเลี่ยวจงซูไม่มีแรงขยับยิ้มอาจารย์เหวินเยี่ยนมีต้องเป็นห่วงสิทธิ์ทราบดีว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าขอรับเจ้ากิจเช่นนี้ได้ก็ดีรอรักษาจนหายดีมักมีโอกาสเสมอแต่การดันทุรังต่อไปมันไม่คุ้มเลยสักนิดเหวินเยี่ยนรู้สึกโล่งใจจากนั้นก็มองไปที่ชูหลิวเย่และคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าสี่คนล่ะเฉินหูพูดเสียงห้าวไปต่อแน่นอนถอนตัวแบบนี้คงน่าอับอายเกินไปแล้วเลี่ยวจงซูเกือบตายเพียงเพื่อช่วยพวกเขาต้านหมาป่าถ้าพวกเขายังถอยด้วยกันแล้วจะมีความหมายอะไรเจ้าแน่ใจหรืออาจารย์เหวินเยี่ยนถอนหายใจคราวนี้ที่บรรพตว่าหลิงช่างแปลกประหลาดยิ่งนักสัตว์อสูรบางประเภทที่อาศัยอยู่แค่ข้างในเท่านั้นกลับออกอาละวาดข้างนอกทั้งยังจู่โจมแข็งแกร่งมากเมื่อครู่นี้ข้าติดต่ออาจารย์ท่านอื่นแล้วมีหลายกลุ่มที่เผชิญเหตุการณ์เช่นเดียวกันหากยิ่งถลำลึกก็จะยิ่งอันตรายเฉินหูอึ้งพร้อมกับเกาศีรษะจากนั้นก็หันไปมองชูหลิวเย่โดยไม่รู้ตัวออดิโอโรแมนมู่หงอหวีและกู้หมิงเฟิงก็หันไปมองพร้อมกันหลิวเย่เว่เจ้าว่าอย่างไรมู่หงอหวีถามหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาไม่ใช่มู่หงอหวีหรอกหรือแต่ทำไมตอนนี้ดูเหมือนชูหลิวเย่เว่จะกลายเป็นเสาหลักของกลุ่มเลยล่ะชูหลิวเย่ไตร่ตรองครู่หนึ่งแล้วกวดสายตามองทุกคนด้วยสีหน้าเรียบนิ่งข้าเลือกไปต่อจบตอนที่130ตอนที่131ช่วยด้วยเยี่ยมเช่นนั้นพวกเราก็ไปต่อดูเหมือนมู่หงอหวีจะกินยาเสริมความมั่นใจเข้าไปนางชูกำปั้นขึ้นมาสีหน้าที่ดูลังเลในตอนแรกกลับแน่วแน่ขึ้นมาเฉินหูพยักหน้าเจ้าบอกไปต่อพวกเราก็จะตามเจ้าไปด้วยแม้ว่ากู้หมิงเฟิงจะไม่ได้พูดแต่เขาก็พยักหน้าเบาๆเป็นการเห็นด้วยเมื่ออาจารย์เหวินเยี่ยนเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักตอนนี้กลุ่มนี้มีชูหลิวเย่เว่เป็นผู้ตัดสินใจหรือยามที่นางพูดว่าเดินหน้าไปต่อคนอื่นๆไม่คัดค้านความคิดนี้เลยสักนิดดูเหมือนมั่นใจขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนับตั้งแต่พวกเขาเข้าสู่บรรพตว่าหลิงผ่านไปเพียงวันเดียวเกิดสิ่งใดขึ้นกับพวกเขากันแน่หลิวเย่เว่เจ้าตัดสินใจดีแล้วหรืออ่ะอาจารย์เหวินเยี่ยนลังเลครู่หนึ่งแต่ก็ยังพยายามจะเกลี้ยกล่อมนางบรรพตว่าหลิงแตกต่างจากเมื่อก่อนและระดับอันตรายก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าเจ้าต้องการล่าสัตว์อสูรจริงๆก็ตามข้าเกรงว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องถอยกลับไปนี่เจ้ากะแม้น้ำเสียงของชูหลิวเย่เว่จะแผ่วเบาแต่กลับสงบมั่นคงนำพาพลังให้พวกเขามีจิตใจที่สงบอาจารย์เหวินเยี่ยนท่านพาเลี่ยวจงซูกลับไปก่อนเถอะสิทธิ์จะระมัดระวังและจะไม่เสี่ยงชีวิตกับความเป็นความตายถ้าหากกลับไปทั้งแบบนี้พวกเราคงไม่มีความสุขจริงๆแต่อาจารย์เหวินเยี่ยนยังคงเป็นกังวลอยู่บ้าง
หลิวเย่เว่ข้ารู้ว่านางไม่ได้อ่อนแอและนางมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ตอนนี้นางทั้งสี่ได้รับบาดเจ็บดูจากร่องรอยหมาป่าที่เต็มพื้นดินแล้วคิดว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเมื่อครู่นี้พวกเจ้าเผชิญอันตรายขนาดไหนพวกเจ้าขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็เห็นซากศพของสัตว์อสูรที่อยู่ไม่ไกลพร้อมเสียงของเขาก็หยุดลงทันทีนั่นคือหมาป่าชื่อเฟิงหรือเมื่อครู่นี้พวกเจ้าปะทะกับหมาป่าชื่อเฟิงหรือเขารีบร้อนจนเกินไปดังนั้นตอนแรกที่มาจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นศพของหมาป่าชื่อเฟิงแม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแต่มู่งอหวียังคงหวาดผวาอาจารย์เหวินเยี่ยนนั่นคือศพของราชาหมาป่าชื่อเฟิงเมื่อครู่นี้พวกเราเจอฝูงหมาป่าชื่อเฟิงล้อมโจมตีเจ้ากะประโยคนี้ทำให้อาจารย์เหวินเยี่ยนตกตะลึงจนพูดไม่ออกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและตรวจสอบศพอย่างละเอียดมันคือราชาหมาป่าจริงแม้ว่าร่างของมันจะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นและคราบเลือดส่วนหัวที่โดนแทงทะลุของมันชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่พวกเจ้าฆ่ามันตายหรือหลิวเย่เว่ยกับหมิงเฟิงช่วยกันสังหารมันเจ้ากะมู่งอวีถอนหายใจส่วนพวกเรา3คนคอยสกั้นฝูงหมาป่าจงซูมาช่วยฆ่ากับเฉินหูจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เจ้าค่ะอาจารย์เหวินเยี่ยนอ้าปากค้างอยากพูดอะไรบางอย่างแต่กลับพูดไม่ออกราวกับมีคลื่นพายุที่โหมซัดสาดในใจฝูงหมาป่าชื่อเฟิงแล้วยังมีราชาหมาป่าอีกด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาต่างแบ่งรับแบ่งสู้กันจริงๆยิ่งกว่านั้นนอกจากเลี้ยวจงซูอีก4คนที่เหลือดูเหมือนจะมีบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้เจ้าจะรู้อันดับของพวกเขาแต่ละในการสอบกลางภาคครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เลวต่อให้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งแต่ก็คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะทำได้ขนาดนี้เขาเงียบไปครู่หนึ่งชูหลิวเย่เว่มองเปลวไฟที่กำลังโชติช่วงตรงหน้าแล้วเอ่ยเสียงเบาอาจารย์เหวินเยี่ยนข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงพวกเราแต่เส้นทางแห่งจอมยุทธก็เป็นเช่นนี้และหากชอบความสุขสบายเช่นนั้นก็จะไม่มีวันกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงท่านว่าเช่นนั้นหรือไม่เหวินเยี่ยนตกใจและมองชูหลิวเย่เว่ด้วยสายตาอันซับซ้อนเจ้าพูดถูกเป็นเพราะอาจารย์ห่วงมากเกินไปแล้วหากเอาแต่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วจะเติบโตได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งจงซูออกไปก่อนพวกเจ้าก็ระวังตัวให้มากขึ้นหากมีสิ่งใดผิดปกติรีบขอความช่วยเหลือทันทีชูหลิวเย่และคนอื่นๆพยักหน้าพร้อมกันอาจารย์โปรดวางใจหลังจากที่อาจารย์เหวินเยี่ยนออกไปพร้อมกับเลี้ยวจงซูพวกเขาจึงตัดสินใจผลัดกันพักผ่อนและเฝ้ายามตามหน้าที่คนแรกคือชูหลิวเย่เว่ในบรรดา4คนนางได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดดังนั้นจึงให้คนอื่นๆพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวกันก่อนบรรยากาศโดยรอบกลับมาเงียบสงบอีกครั้งชูหลิวเย่นั่งลงขัดสมาธิเพื่อปรับพลังปราณและฉากการต่อสู้กับราชาหมาป่าในวันนั้นก็ผุดขึ้นมาในใจนางอีกครั้งร่างกายนี้ยังอ่อนแอเกินไปหลังจากกลับไปจากที่นี่นางคงจะต้องพิจารณาเรื่องเพิ่มกำลังวังชาของร่างกายนี้เสียแล้วชูหลิวเย่เว่ไหล่ผึ่งแล้วหันไปมองเจ้าก้อนขนสีแดงซึ่งกำลังนั่งยองๆอยู่บนตัวนางเจ้าฉลาดเป็นกรดและปราดเปรียวยิ่งนักตอนเผชิญภัยอันตรายเจ้าวิ่งเร็วมากแล้วก็กลับมาเมื่อทุกอย่างจบลงชูหลิวเย่เว่เย้าแย่มันเบาๆหางฟูฟ่องของเพียงพอโลหิตขยับเล็กน้อยเผยให้เห็นดวงตาแป๋วกลมโตของมันที่เต็มไปด้วยความเยินยอหืมชูหลิวเย่เว่เลิกคิ้วและมองดูมันเพียงพอโลหิตโน้มตัวเข้ามาใกล้และค่อยๆ ยื่นอุ้งเท้าสองข้างออกมาโค้งคำนับด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยระคนกังวลน้ำตาคลอหน่อยอย่างรวดเร็วราวกับว่าถ้าชูหลิวเย่ว่ามันมากกว่านี้มันจะร้องไห้ให้นางเห็นจริงๆด้วยถ้าทางเช่นนี้มันทำให้คนทำไม่โทษมันไม่ลงชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลที่เพียงพอโลหิตเป็นที่รู้จักในฐานะสัตว์อสูรระดับ3ที่อ่อนแอที่สุดไม่มีความสามารถอื่นใดแต่ความเร็วในการหลบหนีนั้นระดับติดลมบนแต่นางก็ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิมันจริงๆสักหน่อยคิดว่านางจะให้เจ้าตัวน้อยนี้ช่วยโจมตีฝูงหมาป่าให้ล่าถอยไปอย่างนั้นหอรออือช่างเถิดเจ้ามีความสุขก็ดีแล้วชูหลิวเย่เว่แต่หัวมันเบาๆเมื่อตระหนักว่าชูหลิวเย่ไม่ได้โกรธจริงจังเจ้าตัวน้อยจึงผ่อนคลายลงจากนั้นก็ขยับเข้าไปใกล้พลางถูไถแนบชิดกับแก้มนางชูหลิวเย่วกยิ้มมุมปากเล็กน้อยตลอดทั้งคืนผ่านไปด้วยความสงบ
ในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นทุกคนออกเดินทางอีกครั้งและเดินเข้าไปข้างในของบรรพตว่านหลิงป่าไม้เขียวชอุ่มและยิ่งเข้าไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเงียบสงัดมากขึ้นเท่านั้นแต่สภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้หลายคนรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นดูเหมือนแถวนี้จะแปลกๆไปหน่อยนะมู่หมอวีสำรวจบรรยากาศรอบๆแล้วพึมพำชูหลิวเยเว่ซึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าก็หยุดกระทันหันจากนั้นทุกคนก็เริ่มหยุดเดินตามหลิวเยเว่มีปัญหาอะไรมู่หมอวีเอ่ยถามตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวชูหลิวเย่เป็นอย่างมากชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยกลับไปหรือพวกเราเพิ่งมาถึงที่นี่ทุกคนต่างพากันมึนงงสงสัยทว่าเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของชูหลิวเย่พวกเขาก็ไม่พูดสิ่งใดอีกทันใดนั้นหลังจากที่พวกเขาหันกลับและเดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นมาจากด้านหลังช่วยด้วยจบตอนที่131ตอนที่132ไลลาแม้ว่าน้ำเสียงจะแหลมสูงแต่ชูหลิวเย่ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีกู้หมิงเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยกระนั้นเขากลับมิได้พูดสิ่งใดออกมาทำไมเสียงนี้มันคุ้นหูจังเลยมู่หงอวีอยากจะมองย้อนกลับไปแต่ถูกชูหลิวเยเว่ดึงแขนไว้เสียก่อนไปกันเถอะมิฉะนั้นเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องตะโกนร้องขอชีวิตเสียเองมู่หงอวีตกใจและรีบวิ่งตามไปทันทีพวกเขาวิ่งกลับไปทางเดิมที่มาอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเสียงกรีดร้องนั้นยังไม่หยุดและยังใกล้เข้ามาอีกด้วยช่วยด้วยเสียงกรีดร้องมาพร้อมกับเสียงจังหวะย่างก้าวสเปสปะเห็นได้ชัดว่ามีคนกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเดิมทีกู้หมิงจูคิดว่าคราวนี้คงจะได้ล่าสัตว์อสูรที่น่าพอใจในบรรพตว่านหลิงก่อนหน้านี้ทางตระกูลเคยเสนอช่วยนางเลือกให้ทว่านางหญิงทนงไม่ยอมให้ใครมาช่วยนางนางจึงต้องออกล่าด้วยตนเองดังนั้นนางจึงตั้งตารอฤดูล่าสัตว์อสูรนี้มาเนิ่นนานแล้วแต่สิ่งที่นางไม่คาดคิดก็คือนางกำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากเข้ามาในบรรพตว่านหลิงเพียงแค่วันเดียวนางวิ่งไปข้างหน้าด้วยความอกสั่นขวัญแขวนหัวใจของนางเต้นระส่ำจนแทบหลุดออกจากอกอันที่จริงพลังของนางได้หมดแล้วไปแล้วแต่นางไม่กล้าที่จะหยุดวิ่งแม้แต่ก้าวเดียวฉะนั้นนางจึงทำได้เพียงวิ่งหนีไปข้างหน้าเท่านั้นนางไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมามองนางเห็นว่าดูเหมือนจะมีเงาร่างอันเรือนรางตามหลังมาอยู่ไม่ไกลแม้ว่านางจะมองไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาไม่ชัดเจนแต่เสื้อผ้าบนร่างกายของเขาเป็นเครื่องแบบของสำนักเทียนลู่นางรู้สึกดีใจมากและรีบไปขอความช่วยเหลือแต่หลังจากได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากนางพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ได้มาทางนี้แล้วเริ่มวิ่งหนีแตกกระจายกู้หมิงจุกระวนกระวายทันทีและใช้แรงเฮือกสุดท้ายของนางวิ่งไล่ตามพวกเขาไปช่วยด้วยข้าก็เป็นศิษย์สำนักเทียนลู่เช่นพวกเจ้าโปรดช่วยข้าด้วยเมื่อได้ยินเสียงนี้อีกครั้งในที่สุดเฉินหูก็อดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปแต่เมื่อเห็นภาพนั้นเขาก็เบิกตาโตทันทีกู้หมิงจูเฉินหูรู้จักกู้หมิงจูแต่ทว่ากู้หมิงจูกลับไม่รู้จักเฉินหูถึงอย่างไรนางก็ดูถูกผู้ฝึกยุทธมาโดยตลอดดังนั้นยกเว้นคนดังนางไม่แม้แต่จะชายตามองใครด้วยซ้ำเมื่อได้ยินว่าเฉินหูจำนางได้นางรู้สึกยินดีขึ้นมาทันทีข้าคือกู้หมิงจูหากพวกเจ้าช่วยข้ากลับไปแล้วข้าจะตอบแทนพวกเจ้าอย่างงามชูหลิวเยเว่หยุดกระทันหันและมองข้างหน้าด้วยสีหน้าหนักแน่นมู่หงอวีและคนอื่นรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงหยุดวิ่งตามคราวนี้กู้หมิงจูถึงได้มองพวกเขาอย่างทีท่วนนอกจากเฉินหูแล้วคนอื่นต่างก็วิ่งหันหลังให้นางกันหมดแต่ทว่าแผ่นหลังนี้ช่างคุ้นตายิ่งนักนางจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งขมวดคิ้วมุ่นและถามด้วยความสงสัยกู้หมิงเฟิงกู้หมิงเฟิงหันหน้ากลับมามองนางด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกกู้หมิงจูแสดงสีหน้ารังเกียจเป็นเจ้าจริงๆด้วยวันนี้ข้าช่างโชคร้ายจริงๆที่ได้มาเจอเจ้ากิริยาวาจาของนางทำเหมือนไม่เห็นกู้หมิงเฟิงไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันเลยสักนิดทั้งยังทำเหมือนเป็นสิ่งสกปรกหน้าขยะแขยงดวงตาของกู้หมิงเฟิงฉายแววเย็นยะเยือกหลิวเยเว่มีปัญหาอะไรหรือมู่หงอวีกระซิบถามเมื่อได้ยินชื่อนี้กู้หมิงจูก็ตกใจเบิกตาโตช้าก่อนมีหน้าละนางถึงได้คุ้นตากับแผ่นหลังนี้ที่แท้ก็คือชูหลิวเย่เองหรือสีหน้าของนางพลันบึ้งตึง
เจอกู้หมิงเฟิงคนเดียวก็น่ารังเกียจแล้วคิดไม่ถึงว่ายังจะมีอีกคนเฉินหูตะโกนเสียงดังเจ้าหัดพูดอะไรเกรงใจหน่อยกู้หมิงจูตกใจกับเสียงตะคอกราวกับฟ้าผ่าของเฉินหูในใจกลับยิ่งทวีคูณความเกลียดชังผู้ฝึกยุทธก็คือพวกกะขละหยาบคายคนประเภทนี้เมื่อรวมตัวกันมีแต่น่ารำคาญและยิ่งน่ารำคาญเข้าไปอีกชูหลิวเยเว่หันกลับมามองกู้หมิงจูด้วยสายตาเย็นเฉียบพวกข้าต่างหากที่ดันโชคร้ายมาเจอเจ้าชูหลิวเยว่องกู้หมิงจูจนสั่นสะท้านเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าเพิ่งขอความช่วยเหลือพวกเจ้าได้ยินชัดเต็มสองหูแค่กลับแซงไม่ได้ยินพวกเจ้าได้ยินแล้วชูหลิวเย่ตัดบทของนางอย่างไร้ความปราณีก็แค่ไม่อยากช่วยเจ้ามีปัญหาอันใดกู้หมิงจูโกรธจนหน้าซีดตัวสั่นนี่เจ้าชูหลิวเย่เว่ต่อให้เจ้าไม่เหม็นขี้หน้าข้าแค่พวกเราก็ถือว่าเป็นสิทธิสำนักเดียวกันนะทำไมเจ้าเห็นคนเดือดร้อนถึงไม่คิดจะช่วยเจ้าเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วชูหลิวเยแว่ยยิ้มเย็นชาพวกเราและเจ้าไม่เคยมีไมตรีต่อกันแล้วเหตุใดต้องช่วยเจ้าด้วยเจ้านี่ช่างหน้าใหญ่เสียจริงหากเจ้าสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราหลักก็ข้าจะจดบัญชีเอาไว้กู้หมิงจูใจฝ่อขึ้นมาทันทีเจ้าพูดบ้าอะไรข้าหรือจะสร้างความเดือดร้อนให้พวกเจ้าข้าก็แค่นางพูดตะกุกตะกักอยู่นานแต่ก็ไม่พูดออกมาเสียทีมู่งอวีและคนอื่นเห็นนางเป็นเช่นนี้ก็เริ่มไม่สบายใจขึ้นมาโฮกจู่ๆก็มีเสียงคำรามออกมาจากในป่าเขาดูเหมือนพื้นดินยังสั่นสะเทือนอีกด้วยตึงตึงตึงเสียงนั้นราวกับมีของหนักตกลงบนพื้นดังอึกทึกทำให้รู้สึกผวาทุกคนหันกลับไปมองก็พบว่ามีเงาร่างมือหึมากำลังเดินออกจากป่าตรงหน้าและเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆต้นไม้สูงใหญ่บริเวณนั้นถูกหักโค่นอย่างง่ายดายในที่สุดมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ยักย้ายราวกับขุนเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนมันมีลำตัวสีน้ำตาลแดงยกเว้นเพียงขนตรงส่วนแผงคอเท่านั้นที่เป็นขนเส้นไหมสีทองซึ่งส่องแสงประกายท่ามกลางแสงตะวันเจิดจ้าที่น่าตกใจที่สุดคือพลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวรอบตัวมันเฉินหูอ้าปากค้างนี่มันมีแผงคอทองคำสัตว์อสูรระดับสี่นี่นากู้หมิงเฟิงมีปฏิกิริยาทันทีจากนั้นก็หันไปมองกู้หมิงจูแล้วเอ่ยเสียงเย็นชาเจ้าเป็นคนยั่วโมโมหมันหรือกู้หมิงจูหลบสายตาของเขาแล้วพยายามบีบคั้นเสียงพูดของตนเองข้าก็แค่คิดว่ามีแผงคอทองคำมีพลังแข็งแกร่งระดับยุทธก็ไม่ต่ำต้อยข้าก็เลยลองดูโง่เง่ามู่งอวีอยากปรีเข้าไปตบกู้หมิงจูสักสองฉาดจนแทบรอไม่ไหวเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้าโยโมโหมีแผงคอทองคำแล้วคนอื่นในกลุ่มของเจ้าไปไหนกันหมดสีหน้าของกู้หมิงจูพลันซีดเผือดอาการเงียบผิดแปลกเช่นนี้ทำให้หลายคนเข้าใจในทันทีว่าเกิดสิ่งใดขึ้นพวกเขาตายกันหมดแล้วหรือเฉินหูถามอย่างตื่นตระหนกไม่ใช่ใช่มีสองคนที่พลัดหลงกับข้าส่วนคนอื่นข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนกันแล้วกู้หมิงจูพูดเข้าข้างตัวเองแต่สีหน้าของนางกลับดูรู้สึกผิดเช่นนั้นก็หมายความว่าตายไปแล้วสองคนกลุ่มของกู้หมิงจูล้วนเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นการสูญเสียดังกล่าวถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมดังนั้นหลังจากที่เจ้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปรมาจารย์สองคนตายตอนนี้เจ้ายังจะดึงพวกเราลงไปในน้ำด้วยอีกหรือน้ำเสียงของชูหลิวเยเว่เย็นเฉียบกู้หมิงจูมุ้ยปากแล้วหันหน้าหนีพวกเจ้าวิ่งมาแถวนี้เองข้าไม่ได้บังคับพวกเจ้ามาสักหน่อยถึงอย่างไรตอนนี้พวกเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วใครก็หนีไปไม่พ้นพวกเจ้าหาทางเอาเองก็แล้วกันมู่งอวีรู้สึกทึ่งกับความร้ายอย่างอายนี้แต่นางยังมีสติสัมปชัญญะและรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะเถียงกับกู้หมิงจูหลิวเย่เว่มีแผงคอทองคำตัวนี้เป็นสัตว์อสูรระดับสี่หากพวกเราร่วมมือกันจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไม่ชูหลิวเย่เว่หัวเราะอย่างโกรธเคืองมีแผงคอทองคำทรงพลังไร้ขีดจำกัดไม่มีทางรับมือกับมันได้อยู่แล้วที่สำคัญหมีตัวนี้ยังเป็นหมีตัวเมียอีกด้วยทุกคนต่างตกตะลึงเจ้าหมายความว่าชูหลิวเยเว่ก้าวไปข้างหน้าแล้วจ้องนางเขม็งตกลงเจ้าทำอะไรกันแน่ถึงทำให้มีตัวเมียต้องไล่ล่าเยี่ยงนี้กู้หมิงจูถูกต้อนจนมุมนางจึงพูดกระสับกระส่ายออดิโอโรแมน
ข้าก็แค่อยากอุ้มลูกหมีแผงคอทองคำไปหาอาหารแต่พอออกมาแม่มันก็ดันมาเจอเข้าข้ายังไม่ทันได้พาลูกหมีออกไปเลยนะหมีแผงคอทองคำโตเต็มวัยเลี้ยงยากแต่หมีแรกเกิดกลับเลี้ยงง่ายกว่าดังนั้นนางจึงลองเสี่ยงดูคนอื่นก็เห็นด้วยจึงไปพร้อมกันพวกเขาตายแล้วจะมาโทษข้าคนเดียวไม่ได้นะแต่คิดไม่ถึงว่าแม่หมีจะมาเห็นเข้าชูหลิวเยเว่อยากจะบีบคอนางให้ตายนักเจ้าไม่รู้หรือว่าหมีแผงคอทองคำระวังตัวเก่งมากเจ้าบังอาจไปแต่ต้องลูกของมันมันก็จะตามข้าเจ้าหากเจ้าไม่ตายมันไม่ยอมเลิกราเจ้าตายไม่เป็นไรแต่ลากพวกเราไปตายพร้อมเจ้าด้วยเจ้าจะชดใช้ไหวหรือจบตอนที่132ตอนที่133ปรมาจารย์เมื่อกู้หมิงจูได้ยินคำว่าไม่ตายไม่เลิกราหนังตาของนางพลันกระตุกนางหายใจเข้าลึกๆร่างกายแทบจะยืนทรงตัวไม่อยู่ชูหลิวเย่เจ้าอย่าทำให้ตกใจอย่ามาเขียนเสือให้วัวกลัวไปหน่อยเลยมีแผงคอทองคำดุร้ายก็จริงแต่ข้ายังไม่ได้อุ้มลูกมันออกมาสักหน่อยตอนนี้ยังสบายดีอยู่ในถ้ำของพวกมันมีแผงคอทองคำตัวนี้คงไม่เป็นอะไรจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเจ้าก็น่าจะรู้ดีกว่าพวกข้าราวกับมีน้ำค้างแข็งปกคลุมใบของชูหลิวเย่สายตาเย็นเฉียบที่มองมาทำให้กู้หมิงจูรู้สึกประหม่านางกำลังจะอ้าปากหาข้ออ้างให้ตัวเองแต่ภายใต้สายตาของชูหลิวเย่นางกลับพูดไม่ออกสักคำสุดท้ายจึงทำได้เพียงหันหน้าหนีด้วยความอับอายอันที่จริงนางเองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากถูกมีแผงคอทองคำจับได้นางก็รู้สึกใจคอไม่ดีจึงรีบโยนลูกมันกลับคืนทันทีก่อนจะหันหลังแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ดูเหมือนมีแผงคอทองคำต้องการจะกัดนางให้ได้มันจึงวิ่งตามมาตลอดทางไม่ว่านางจะไปหนแห่งใดมันก็เลยตามสุดล่าฟ้าเขียวและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมนางถึงได้ตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยความกระวนกระวายถึงเพียงนั้นนางรู้ว่ามีแผงคอทองคำไล่ตามหลังมาโดยตลอดแล้วพร้อมที่จะฆ่านางได้ทุกเมื่อนางรู้แก่ใจดีว่าคำพูดของชูหลิวเย่เป็นความจริงอยู่แปดส่วนเมื่อเห็นท่าทางเช่นนี้ของกู้หมิงจูมู่หงอหวีและผู้อื่นที่ไม่เข้าใจอะไรเลยในคราแรกเวลานี้พวกเขาก็กัดฟันกรอดกรอดด้วยความโกรธนี่ก็เท่ากับว่าจะผลักพวกเขาเข้ากองไฟไปด้วยหากไม่ใช่เพราะกู้หมิงจูพวกเขาคงไม่ต้องเจออุปสรรคอันใหญ่หลวงเช่นนี้ทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วมีแผงคอทองคำก็ใกล้เข้ามาอีกก้าวตึงตังพื้นปฐพีสะเทือนเลื่อนลั่นทำให้หัวใจพวกเขาเต้นระส่ำระสายชูหลิวเยเว่มองย้อนกลับไปมีแผงคอทองคำยืนอยู่ไม่ไกลต่อหน้าพวกเขาต้นไม้หลายต้นรอบๆตัวมันถูกหักโค่นจนหมดก่อนจะร่วงระเกะระกะเต็มพื้นมันมองลงมาที่พวกเขาด้วยดวงตาสีเทาขนาดเท่ากำปั้นที่ฉายแววเย็นชาและโหดร้ายชูหลิวเย่รู้สึกได้ถึงความโกรธในดวงตาของเขาอย่างชัดเจนและสายตาเหยียดหยามพวกเขาราวกับมดตัวเล็กๆโดยทั่วไปแล้วสัตว์อสูรตัวขนาดนี้จะชนะด้วยความแข็งแกร่งและค่อนข้างขาดความคล่องแคล่วแต่มีแผงคอทองคำกลับเป็นข้อยกเว้นด้วยพลังความแข็งแกร่งของมันการฆ่ากู้หมิงจูให้ตายนั้นเป็นเรื่องง่ายดายทว่ากู้หมิงจุกลับรอดชีวิตมาได้จนถึงขณะนี้และยังหนีออกมาได้อีกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องการใช้วิธีนี้บีบให้กู้หมิงจูสติแตกกระเจิงมันจะไม่ทำอะไรจนกว่านางจะทนแรงกดดันและความเจ็บปวดไม่ไหวไม่คาดคิดว่าเลยพวกเขาจะโชคร้ายมาบังเอิญเจอกู้หมิงจูเห็นที่คราวนี้มีแผงคอทองคำคงต้องการจัดการกับพวกเขาไปด้วยแล้วหลิวเย่เว่พวกเราจะหนีอย่างไรดีแม้แต่มู่หงอหวีที่กล้าหาญอยู่เสมอก็ได้ตระหนักถึงความตึงเครียดของเรื่องนี้นางจึงถามอย่างประหม่าหนีไม่พ้นหรอกพลังการต่อสู้ของมีแผงคอทองคำที่โตเต็มวัยนั้นแทบจะเทียบเท่ากับผู้ฝึกยุทธขั้น5แม้ว่าเราจะเข้ารวมพลังกันก็ไม่มีโอกาสชนะที่สำคัญตอนนี้เราทุกคนต่างได้รับบาดเจ็บแล้วเราจะทำอย่างไรดีหรือเราต้องมาตายที่นี่ในวันนี้ชูหลิวเย่เว่กลั้นหายใจพวกเจ้าถ่วงมันเอาไว้ก่อนส่วนข้าจะสร้างค่ายกลเมื่อวาจาเหล่านี้หลุดจากปากทุกคนพลันตกตะลึงค่ายกลใช่ตอนนี้พวกเราหลายคนบาดเจ็บกันอยู่พลังของค่ายกลนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากมู่หงอวีแอบโล่งใจทันใดนั้นกู้หมิงเฟิงก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ตอนนี้เจ้าเป็นปรมาจารย์ขั้นที่เท่าไหร่ชูหลิวเย่เว่ชะงัก
ขั้นที่2เมื่อสิ้นเสียงของนางบรรยากาศโดยรอบก็เงียบลงทันทีกู้หมิงจูทำราวกับว่าได้ยินเรื่องตะกลขบขันนางหัวเราะและถามอย่างล่วงเกินปรมาจารย์ขั้น2เองหรือชูหลิวเย่เจ้าไม่ได้เข้าใจผิดใช่หรือไม่ระดับขั้นแค่นี้เจ้าก็คิดที่จะเอาชนะหมีแผงคอทองคำหรือเจ้าฝันอยู่หรือเปล่าชูหลิวเย่เว่มีสีหน้าเรียบนิ่งนางเพิ่งกลับชาติมาเกิดได้ประมาณ2เดือนความสามารถในการควบคุมพลังฟ้าดินมีขีดจำกัดระยะนี้จึงทำได้เพียงไต่ระดับปรมาจารย์ขั้น2เท่านั้นแม้แต่มู่หงอหวีและคนอื่นก็ยังแสดงสีหน้าผิดหวังเกรงว่าปรมาจารย์ขั้น2คงไม่มีโอกาสแล้วจริงๆก่อนหน้านี้กู้หมิงจูเพิ่งจะบรรลุปรมาจารย์ขั้น3แต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับหมีตัวนี้ได้นับประสาอะไรกับพวกเขาเฉินฮูงอวีประเดี๋ยวพวกเจ้าหาทางถ่วงหมีแผงคอทองคำเข้าไว้กู้หมิงเฟิงเจ้ามาช่วยข้าสร้างค่ายกลชูหลิวเย่อธิบายอย่างกระชับและมีพลังมู่หงอวีกับเฉินฮูมองหน้ากันแล้วพยักหน้าได้ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องลองดูก่อนกู้หมิงเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าไม่ใช่ปรมาจารย์ข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรชูหลิวเยเว่อธิบายเดี๋ยวรอข้าสร้างค่ายกลเจ้าแค่ถ่ายเทพลังเข้าไปก็พอแล้วกู้หมิงเฟิงยิ่งขมวดคิ้วมุ่นปรมาจารย์สร้างค่ายกลจะสามารถยืมพลังของผู้อื่นได้อย่างไรหากเป็นกรณีนี้เมื่อปรมาจารย์สองคนกำลังต่อสู้กันจะหาใครก็ได้มาช่วยได้งั้นหรือในเมื่อพลังเข้ากันไม่ได้แล้วจะสร้างค่ายกลออกมาได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสู้รบกับหมีแผงคอทองคำตัวนี้ชูหลิวเยเว่สายหน้าปัญหานี้ข้าจะแก้ไขเองขอเพียงเจ้าพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็พอแล้วเมื่อกู้หมิงเฟิงเห็นสีหน้าแน่วแน่ของนางพลันมั่นใจมากขึ้นหลังจากลังเลคอรุ่นคิดครู่หนึ่งในที่สุดก็ตอบตกลงข้ายังคงเป็นหนี้คุณเจ้าอยู่และข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดชูหลิวเยเว่เหลือบมองเขาแล้วอมยิ้มข้าหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จดังที่กล่าวไว้หัวใจของกู้หมิงเฟิงเต้นผิดจังหวะไม่รู้เพราะเหตุใดเขามักจะรู้สึกว่าชูหลิวเย่เว่ราวกับเห็นอะไรบางอย่างเขากำลังจะเปิดปากพูดกลับเห็นว่าชูหลิวเย่กำลังกลั้นหายใจรวบรวมสมาธิพร้อมกับยกมือขึ้นเพื่อเริ่มสร้างค่ายกลมู่หงอหวีและเฉินฮูต่างก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อขัดขวางมีแผงคอทองคำมีแผงคอทองคำหลุบตาลงแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามราวกับกำลังเยาะเย้ยมนุษย์ผู้ไม่เจียมตัวพวกนี้เฉินหูข้าอยู่ข้างหน้าเจ้าอยู่ข้างหลังมู่หงอหวีร้องตะโกนออกมาและกระโดดขึ้นได้เฉินหูตอบสนองทันทีและบุกทะลุไปอีกทิศทางหนึ่งมีแผงคอทองคำมองมนุษย์ผู้ไม่เจียมตัวที่อยู่ข้างหน้ามันและยกมือตบอย่างไร้ความปราณีมู่หงอหวีหลีกหนีได้อย่างวุดวิดและกระเด็นตกไปบนต้นไม้ด้านข้างแม้ว่าจะไม่โดนฝ่ามือนั้นตบตรงๆแต่พลังลมของฝ่ามืออันรุนแรงทำให้มู่หงอหวีรู้สึกเจ็บแปลบที่ใบหน้าจินตนการได้ไม่ยากเลยว่าหากอุ้งเท้ามีหนาขนาดใหญ่นี้ตบโดนร่างกายจริงๆจะเจ็บปวดสาหัสเพียงใดแม้มู่หงอหวีกระพริบตาด้วยความหวาดผวาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่นางไม่กล้าที่จะผ่อนปรนในทางกลับกันนางพุ่งเข้าไปยั่วโมโหมีแผงคอทองคำอีกครั้งมาซิมีแผงคอทองคำโกรธจัดและตบฝ่ามือออกไปอีกหลายครั้งติดๆกันมู่หงอวิคล่องคล่าวปรัดเปรียวนางออกแรงดีดตัวจากต้นไม้ต้นนั้นกระโดดข้ามหัวมีแผงคอทองคำไปอีกฝั่งสำเร็จโดยเห็นเพียงแค่เงาร่างแวบวาบเท่านั้นเพียต้นไม้ต้นที่นางอยู่ก่อนหน้านี้ถูกมันหักโค่นทันทีอีกด้านหนึ่งเฉินหูยังพยายามหลอกล่อมีแผงคอทองคำด้วยวิธีต่างๆนิ้วของชูหลิวเยเว่กระตุกเบาๆในอากาศเส้นโค้งคลื่นสีเงินดั่งทารารินไหลออกมาจากปลายนิ้วของนางในไม่ช้าก็ปรากฏเส้นที่2และเส้นที่3ในเวลาเพียงครู่เดียวเส้นสีเงิน10กว่าเส้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าชูหลิวเยเว่เส้นซ้อนทับกันและร่างโครงร่างที่แปลกประหลาดเมื่อมองไกลๆดูคล้ายลักษณะของค่ายกล8ทิศแต่หากลองสังเกตดีๆมันแปลกประหลาดมากกว่านั้นกู้หมิงเฟิงยืนอยู่ไม่ไกลจากนางจ้องมองอย่างใกล้ชิดพลังในร่างกายของเขาพลุ่งพล่านและพร้อมที่จะถ่ายเทพลังได้ทุกเมื่อทว่าชูหลิวเย่เอาแต่จ้องค่ายกลตรงหน้าและดูเหมือนจะไม่ต้องการให้เขาช่วยเหลือกู้หมิงเฟิงขมวดคิ้วมองค่ายกลที่หน้าพิศวงนี้เขาเคยพบเห็นปรมาจารย์สร้างค่ายกลมาก่อนในความทรงจำดูเหมือนปรมาจารย์ขั้น2จะใช้เวลาไม่นานนักอีกอย่างค่ายกลของชูหลิวเย่เว่ดูอย่างไรก็ยังแปลกอยู่ดีดูเหมือนว่างเปล่าเกินไป
ในไม่ช้าเขาพบว่าชูหลิวเย่ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวกลับกลายเป็นว่าเส้นสีเงินยังคงไหลออกมาจากปลายนิ้วของนางไม่หยุดค่ายกลของนางยังคงดำเนินต่อไปจบตอนที่133ตอนที่134ค่ายกลระดับ4ในที่สุดกู้หมิงจูที่เห็นฉากนี้ด้วยสายตาเย็นชาจากไกลๆก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินางจึงลดแขนที่เคยยกขึ้นกอดอกลงแล้วขมวดคิ้วไม่ถูกต้องชูหลิวเย่เป็นปรมาจารย์ขั้น2ตามหลักการสามารถควบคุมพลังแห่งฟ้าดินพร้อมกันได้เพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้นแต่เหตุใดนางยังคงดำเนินต่อไปได้ทั้งเคลื่อนไหวก็ราบรื่นเป็นธรรมชาติดูผ่อนคลายมากอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปค่ายกลที่อยู่ตรงหน้าชูหลิวเย่ก็ค่อยๆซับซ้อนมากขึ้นกู้หมิงเฟิงเฝ้าจดจ่อจนหนังตากระตุกมีหน้าล่ะเมื่อครู่นี้เขาถึงได้คิดว่าค่ายกลนั้นดูแปลกประหลาดมากที่แท้มันเป็นเพียงโครงร่างคร่าวๆเท่านั้นหลังจากที่ชูหลิวเย่เว่ค่อยๆต่อเติมจนเต็มคราวนี้มันก็ดูเป็นปกติขึ้นมาแล้วหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งกู้หมิงเฟิงก็สัมผัสได้ถึงพลังที่มีอยู่อย่างแผ่วเบาเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆชูหลิวเย่บอกว่านางเป็นแค่ปรมาจารย์ขั้น2มิใช่หรือเห็นได้ชัดว่าค่ายกลนี้มีระดับที่สูงกว่านั้นชูหลิวเย่เว่คิดจะทำสิ่งใดกันแน่เมื่อเทียบกับกู้หมิงเฟิงที่ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ายกลในขณะที่กู้หมิงจูซึ่งเป็นปรมาจารย์ก็ตกตะลึงเบิกตาอ้าปากค้างไปแล้วนางสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่ายกลที่ชูหลิวเย่สร้างได้ไต่ถึงระดับที่3แล้วและชูหลิวเย่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพียงเท่านี้หรือว่านางยังต้องการจะสร้างค่ายกลต่อไปนางสามารถทำได้อย่างไรตูมตูมตูมมู่งอหวีและเฉินหูต่อสู้กับหมีแผงคอทองคำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บและพลังกำลังจะหมดลงเมื่อหมีแผงคอทองคำถูกพวกเขาสองคนยั่วโมโหเช่นนั้นมันก็ยิ่งโกรธเกรี้ยวทำให้มันโจมตีอย่างรุนแรงต่อไปเรื่อยๆหลิวเย่เว่เสร็จหรือยังมู่งอวีถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวและล้มลงไปอย่างน่าอนาถด้วยสภาพมีรอยฟกช้ำบนใบหน้าและตามร่างกายของนางชูหลิวเยวกำลังจดจ่อกับค่ายกลที่อยู่ตรงหน้าอีก15นาทีมู่งอวีกัดฟันแน่น15นาทีนั้นไม่นานนักแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญชาญกับหมีแผงคอสีทองซึ่งมีความแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะต้านทานได้ทุกนาทีทุกวินาทีช่างทรมานแสนสาหัสแต่นางก็ยังตอบตกลงโดยไม่ลังเลได้นางไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตัวเองสักนิดและกัดฟันลุกขึ้นสู้ทันทีหงอหวีหลีกไปทันใดนั้นเฉินหูก็ระเบิดเสียงออกมาหัวใจของมู่หงอหวีหล่นวูบและเมื่อมองใกล้ๆแล้วก็คิดไม่ถึงว่าเฉินหูจะพุ่งเข้าไปจู่โจมหมีแผงคอทองคำอย่างกระทันหันหัวใจของมู่หงอหวีหยุดเต้นฉับพลันเฉินหูมีร่างกายที่แข็งแรงและค่อนข้างแข็งแกร่งในหมู่พวกเขาแต่เมื่อยืนอยู่ข้างหน้าหมีแผงคอทองคำเขากลับดูตัวเล็กกว่ามากเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วหรือถึงได้โจมตีมันตัวต่อตัวเช่นนี้นั้นอันตรายอย่างยิ่งหมีแผงคอทองคำมองเฉินหูที่พุ่งมาที่มันดวงตาของมันร้อนรุ่มด้วยโทสะและทันใดนั้นมันก็อ้าปากและพ่นเปลวเพลิงสีแดงออกมาบัดซบมันมีแบบนี้ด้วยเฉินหูก่นด่าเขาย่อตัวลงเพื่อหลีกหนีเปลวไฟฟุกนั้นแต่ความร้อนแผดเผาก็ยังทำให้ร่างกายเขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนแต่หลังจากนั้นเขาก็เอามือแตะพื้นแล้วถีบตัวผู้เข้าไปที่มีแผงคอทองคำไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีขวานปรากฏในมือของเขาและฟันเข้าไปที่มีตัวนั้นเคร้งขวานร่วงลงกับพื้นแต่มีแผงคอทองคำกลับไม่สะทกสะท้านเฉินหูรู้สึกเหมือนขวานของเขาฟันเข้าทองคำที่แข็งมากและทำให้ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเขาฉีกขาดและครึ่งท่อนแขนไร้ความรู้สึกเขารู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วพลังร่างกายของเจ้าหมีตัวนี้แข็งแกร่งมากกว่าที่จินตนาการไว้อย่างไรก็ตามคราวนี้กลับทำให้มีแผงคอทองคำหงุดหงิดโมโหจนถึงขีดสุดมันส่งเสียงคำรามออกมาแรงอัดอันทรงพลังเกือบจะทำลายแก้วหูของเฉินหูโฮกในเวลาเดียวกันฝ่ามือใหญ่ของมันก็ตบไปที่ศีรษะของเขาหากโดนฝ่ามือนี้โจมตีจะต้องตายอย่างมิต้องสงสัยเฉินหูหายใจเข้าลึกๆวิ่งวนรอบต้นขาของมีแผงคอทองคำและวิ่งไปข้างหลังในที่สุดก็สามารถหลีกหนีการโจมตีนี้ได้ความเร็วและพลังของมีแผงคอทองคำนั้นแข็งแกร่งมากแต่ทำได้เฉพาะในการต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นที่เฉินหูจึงใช้จุดอ่อนข้อนี้ของมัน
ทว่าสถานการณ์เช่นนี้มิอาจถ่วงเวลาได้นานอีกต่อไปหลังจากที่มีแผงคอทองคำพยายามจับเขาสองครั้งแล้วล้มเหลวมันจึงยอมแพ้ทางด้านนี้ก่อนจะหันกลับมาพุ่งเป้าไปที่ชูหลิวเย่เว่เพราะมันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องเข้าไปขัดขวางชูหลิวเย่เว่เฉินหูกระโจนเข้าไปกอดต้นขามีแผงคอทองคำเอาไว้เพียงแค่มันสะบัดขาเฉินหูก็กระเด็นออกไปแล้วร่วงลงกับพื้นอย่างแรงพรวดอวัยวะภายในของเฉินหูแทบจะแตกเป็นเสี่ยงอาการบาดเจ็บใหม่เพิ่มเข้าไปในแผลเก่าทำให้เขากระอักเลือดออกมาทันใดและลมหายใจของเขาก็ค่อยๆแผ่วลงไปแต่ในขณะที่มันเพิ่งก้าวข้ามไปอีกก้าวก็มีคนปรีเข้ามาอีกคนซึ่งก็คือมู่หงอหวีเวลานี้พลังของนางได้หมดลงอย่างสมบูรณ์นางจึงทำได้เพียงใช้วิธีที่โง่เง่าและอันตรายที่สุดเหมือนที่เฉินหูทำหลิวเย่เว่เร็วเข้านางตะโกนเร่งและลำคอของนางเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดที่คละคลุ้งทันใดนั้นเองในที่สุดค่ายกลตรงหน้าชูหลิวเย่ก็ขีดเส้นสุดท้ายสำเร็จสีหน้าของนางซีดเผือดและร่างกายของนางสั่นเทาราวกับว่านางจะล้มลงเมื่อใดก็ได้เพราะนางฝืนสร้างค่ายกลระดับที่สูงกว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของนางแต่แววตายังคงฉายแววมุ่งมั่นเช่นเคยกู้หมิงเฟิงช่วยหน่อยทันทีที่ชูหลิวเย่เว่ยปักปากกู้หมิงเฟิงที่อยู่ข้างๆก็เริ่มลงมือทันทีด้วยการกดฝ่ามือของเขาถ่ายเทพลังกระแสพลังแข็งแกร่งก็ไหลเข้าสู่ค่ายกลทันทีวู้ทันใดนั้นค่ายกลก็เปล่งประกายเจิดจ้าค่ายกลซึ่งเดิมมีขนาดเท่ากระดานมหากุลก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากพลังของกู้หมิงเฟิงที่ถ่ายเทเข้าไปชูหลิวเย่เว่จดจ้องพลังของสองคนที่กำลังหลอมรวมกันทีละน้อยในเวลาอันสั้นค่ายกลก็ได้ขยายไปถึงความสูงเท่ามนุษย์แล้วแสงเจิดจ้าไหลเวียนซ่อนแรงที่อัดแน่นชูหลิวเย่เว่รู้สึกว่าพลังในร่างกายของนางดูเหมือนจะว่างเปล่าร่างกายของนางอ่อนแรงลงและดวงตาของนางก็เปลี่ยนเป็นสีดำท่ามกลางแสงสว่างมีแผงคองทองพลัมผลักมูหวงออกไปอย่างเหลืออดแล้วยกเท้าขึ้นตั้งใจจะเหยียบนางให้แหลกเมื่อมันเหยียบลงไปจะเกิดแรงมหาศาลมู่หงอหวีนอนกองกับพื้นร่างกายของนางเต็มไปด้วยเลือดและไม่มีแรงที่จะขยับตัวอีกแล้วนางมองดูอุ้งเท้ามีตัวใหญ่ที่กำลังจะเหยียบย่ำนางแล้วหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังชูหลิวเย่เว่กัดฟันไปตุ้มค่ายกลระเบิดอย่างรุนแรงทันทีในทันทีทันใดลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากมันราวกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมุ่งตรงไปยังหนีแผงคอทองคำแรงบีบอัดแผ่ภายสารปกคลุมทุกสิ่งในทันทีออดิโอโรแมนหนีแผงคอทองคำตระหนักได้ถึงอันตรายความตื่นตระหนกปรากฏบนใบหน้าของมันพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้โดนตัวมันแล้วราวกับว่ารูปร่างที่ใหญ่โตของมันกำลังจมอยู่ใต้แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและทุกคนเห็นเพียงแค่เส้นสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวพันอย่างต่อเนื่องเพื่อฆ่ามีแผงคอทองคำนั่นให้ตายเมื่อเห็นฉากนี้ในที่สุดกู้หมิงจูก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาค่ายกลแหล่งกำเนิดไม้ระดับ4คิดไม่ถึงว่าชูหลิวเย่จะสามารถสร้างค่ายกลระดับ4ได้จริงๆหรือจบตอนที่134ตอนที่135มีชีวิตรอดกลับไปหรือไม่ลำแสงนั้นเกี่ยวพันกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆมีแผงคอทองคำยังคงดิ้นรนต่อไปแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะมันไม่สามารถหลุดพ้นได้ไม่นานนักมันก็เคลื่อนไหวช้าลงพร้อมกับเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวก็ค่อยๆแผ่วลงไปจนกระทั่งท้ายที่สุดก็หยุดเคลื่อนไหวไร้ซึ่งเสียงใดๆออกมาอีกบนพื้นดินมีเลือดสีแดงที่ยังคงหลั่งรินไม่หยุดอาบย้อมเป็นบริเวณกว้างจนแดงฉานและน่าสยดสยองเมื่อแสงเจือจางลงจนมลายดับไปในที่สุดทุกคนก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในมีแผงคอทองคำซึ่งเดิมมีร่างกายแข็งแรงกำยำขณะนี้สู้ผอมลงไปมากพร้อมกับมีบาดแผลเป็นเต็มตัวและทั้งรูปร่างลำตัวของมันยังบิดเบี้ยวแปลกๆเลือดที่จางนองบนพื้นก็คือเลือดที่ไหลออกมาจากตัวของมันมู่หงอหวีเหลือบมองมันก่อนจะหันหน้าหนีอย่างอดมิได้เฉินฮู้พยายามฝืนประคองร่างกายแต่ใบหน้าซีเซียวของเขาก็ได้หมดสิ้นสีเลือดสุดท้ายมีเพียงกู้หมิงเฟิงเท่านั้นที่ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเมื่อเห็นฉากตรงหน้าหนังตาของเขาก็กระตุกยิกๆหัวใจที่เต้นรัวในที่สุดก็สงบลงสามารถแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปได้ตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาปลอดภัยแล้วแต่ทว่าปัญหาอื่นๆกำลังตามหลังมาอย่างเงียบๆ
เขาอดมองชูหลิวเย่ไม่ได้กลับเห็นว่าสีหน้าของหญิงสาวยังคงสงบยิ่งยกเว้นความจริงที่ว่าใบหน้าของนางดูซีดเล็กน้อยเนื่องจากใช้พลังไปกับการสร้างค่ายกลแต่แววตากลับไร้คลื่นความรู้สึกใดราวกับนางไม่ได้สนใจฉากอันน่าหวาดกลัวตรงหน้าเลยสักนิดจริงอยู่ที่นางเป็นคนสร้างฉากอันน่าสะพรึงกลัวนี้ขึ้นมาหากไม่ได้นางสร้างค่ายกลออกมาสังหารมีแผงคอทองคำก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดหรือตายนางเป็นใครกันแน่คิดไม่ถึงว่าจะมีความสามารถเฉกเช่นนี้กู้หมิงเฟิงเม้มริมฝีปากเขารู้สึกว่าชูหลิวเย่เว่มีบางสิ่งไม่เหมือนคนอื่นๆตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้ผ่านเหตุการณ์ต่อสู้ในวันนี้เขาก็พบว่านางเป็นน้ำนิ่งไหลลึกเกินกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้เมื่อมั่นใจว่ามีแผงคอทองคำหมดสิ้นลมหายใจแล้วชูหลิวเย่จึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีที่ผ่อนคลายความตึงเครียดความอ่อนล้าพลันแล่นพล่านไปทั่วสันพังกายไม่มีแม้แต่กระทั่งแรงขยับนิ้วหัวแม่มือนางหันไปพูดกับกู้หมิงเฟิงว่าถึงจะน่าเสียดายที่ร่างกายของมันได้รับความเสียหายแต่หยวนตันของมันยังอยู่เจ้ารับไว้เถิดกู้หมิงเฟิงสายหน้าเจ้าเป็นคนฆ่ามันเองมันก็ควรจะเป็นของเจ้าถ้าชูหลิวเย่ไม่เหนื่อยเกินไปในยามนี้นางก็อยากจะหยิบมันขึ้นมาเองเช่นกันเพียงพอโลหิตที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันหายไปไหนก็มาปรากฏตัวอีกครั้งมันกระโดดไปที่ซากหมีแผงคอทองคำตัวนั้นใช้เพียงอุ้งเท้าที่มีกรงเล็บกรีดลงไปก็สามารถหาหยวนตันแดงซีดนั้นเจออย่างง่ายดายมันใช้ขนหางฟูฟูของมันเช็ดจนสะอาดแล้วกลับมาหาชูหลิวเย่เว่มันใช้สองมือยื่นหยวนตันให้ราวกับประเคนให้นางดวงตากลมโตใสแจ๋วมองชูหลิวเย่เว่ไม่กระพริบสีหน้าของมันพยายามสื่อกับนางว่ารีบชมข้าสิชูหลิวเย่เว่หัวเราะเจื่อนๆตอนเกิดเรื่องเจ้าตัวน้อยมักจะวิ่งหนีเร็วกว่าใครพอเหตุการณ์ทุกอย่างปลอดภัยแล้วมันก็กลับมาได้เวลาประจวบเหมาะพอดีช่างคำนวณได้ดีจริงๆอย่างไรก็ตามความฉลาดปราดเปรียวนี้ไม่ได้น่ารำคาญเท่าไหร่นะชูหลิวเย่เว่รับหยวนตันเอาไว้เมื่อไตร่ตรองดีแล้วนางคิดว่าค่อยเก็บไว้ให้มู่หงอหวีดีกว่าเมื่อคิดเช่นนั้นนางก็เดินไปหามู่หงอหวีแล้วช่วยพยุงนางให้ลุกขึ้นหงอหวีเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกมู่หงอหวีคิดว่านางคงต้องตายในวันนี้เสียแล้วกลับคิดไม่ถึงว่าชูหลิวเย่จะมาช่วยชีวิตได้ทันในวินาทีสุดท้ายนางจึงอดตื่นเต้นดีใจไม่ได้นางอดทนกับความใจปวดก่อนจะเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าข้าไม่เป็นไรก็แค่แผลเล็กๆ เดี๋ยวก็รักษาหายถ้าครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นเพราะเจ้ากับเฉินหูคอยขัดขวางมันเอาไว้ต่างหากพวกเราถึงชนะมันได้ชู่หลิวเย่เว่สายหน้าเบาๆก่อนจะมองไปที่ไหล่ของมู่หงอหวีครู่หนึ่งดูเหมือนนางจะกระดูกหักเจ้านั่งพักก่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะมาต่อกระดูกให้เจ้าคราวนี้มู่หงอหวีจึงรู้ว่านางเห็นแล้วจึงหัวเราะอย่างขมขื่นเจ้าสายตาเฉียบคมเกินไปแล้วแต่ชูหลิวเย่ก็ไม่ได้บอกว่าตอนที่ดึงนางลุกขึ้นนางได้ตรวจชีพจรให้แล้วแท้จริงนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ร้ายแรงคืออาการบาดเจ็บอวัยวะภายในของมู่หงอหวีชูหลิวเย่ประคองนางนั่งลงเรียบร้อยก่อนจะไปดูสถานการณ์ทางด้านเฉินหูอาการของเฉินหูสาหัสกว่ามู่หงอหวีเล็กน้อยเดิมที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วและยังสู้จนสุดชีวิตก็ยิ่งทำให้สาหัสมากขึ้นไปอีกกระดูกท่อนแขนข้างซ้ายและซี่โครงสองซี่ของเขาหักและอาการก็ไม่น่าไว้วางใจนักโชคดีที่เฉินหูเป็นคนหยาบกระด้างอยู่แล้วแม้จะเจ็บหนักแต่เขาก็ทนได้ดังนั้นให้การจัดกระดูกเขาก่อนโดยที่เขาไม่ร้องครวญครางสักแอะจนกระทั่งชูหลิวเย่เว่ช่วยพันผ้าพันแผลให้เขายังยิ้มยิงฟันขาวสะอาดให้นางอีกหลิวเย่เว่เจ้าเก่งจริงๆขนาดสัตว์อสูรระดับ4เจ้ายังเอาชนะมันได้ค่ายกลที่เจ้าสร้างก็คงไม่ใช่แค่ระดับ2กระมังก่อนหน้านี้เจ้ายังจะพูดว่าเป็นแค่ปรมาจารย์ขั้น2อีกหากข้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองข้าก็คิดว่าถูกเจ้าหลอกจริงๆเสียแล้วชูหลิวเย่แว่มยิ้มข้าเป็นปรมาจารย์ขั้น2จริงๆหากไม่ได้ความช่วยเหลือจากกู้หมิงเฟิงข้าก็คงสร้างค่ายกลไม่สำเร็จเฉินหูรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขากลับพูดไม่ออกดังนั้นเขาจึงพูดว่าถึงอย่างไรเจ้าก็เก่งอยู่ดีข้าว่าเจ้าเก่งว่าพวกปรมาจารย์เย่อหยิ่งบางคนแถวนี้ซะอีกเมื่อก่อนทุกคนในเมืองหลวงต่างพูดว่านางเป็นคนไร้ค่าแต่ไม่กลับรู้ว่านางเป็นอัจฉริยะขั้นเทพตัวจริงเมื่อได้ยินดังนั้นชูหลิวเย่ก็หยุดชะงักแล้วหันไปมองข้างหลังเกือบลืมไปเลยว่ายังมีอีกคนอยู่
กู้หมิงจูเมื่อรู้สึกถึงสายตาของชูหลิวเย่เว่ที่มองมากู้หมิงจูก็สะดุ้งแล้วเกิดความเกรงกลัวในใจฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้สยดสยองเกินไปจนท้องไส้นางปั่นป่วนไปหมดไม่ง่ายเลยกว่านางจะสงบลงได้ราวกับมีคลื่นพายุซัสสาดในหัวใจของนางนานแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถผ่อนลมหายใจให้เป็นปกติคิดไม่ถึงว่าชูหลิวเย่จะสามารถสร้างค่ายกลระดับ4ได้จริงๆนางเพิ่งจะก้าวเข้ามาฝึกฝนเส้นทางนี้ได้ไม่นานมิใช่หรือไหนนางบอกว่าเป็นแค่ปรมาจารย์ขั้น2นางจะอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ได้อย่างไรเจ้ากิจจะทำอันใดกู้หมิงจูเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาไม่ทำสิ่งใดหรอกแต่ว่าเรื่องราวคลี่คลายแล้วข้าก็อยากจะคิดบัญชีกับเจ้าอย่างไรเล่าชูหลิวเย่เว่พูดพลางยิ้มตาหยีแล้วมองไปทางกู้หมิงเฟิงกู้หมิงเฟิงเจ้าจะขัดข้องหรือไม่ถ้าข้าอยากให้เจ้าช่วยจับนางเอาไว้กู้หมิงจูนิ้วหน้าแล้วแผ่เสียงแหลมเจ้ากล้าหรือกู้หมิงเฟิงพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรจากนั้นเดินไปหากู้หมิงจูก่อนจะดึงเชือกออกมาแล้วมัดนางไว้แน่นแม้ว่ากู้หมิงจูจะเป็นปรมาจารย์ขั้น3วิ่งหนีอุตลุดของนางได้ทำให้พลังหมดลงดังนั้นในเวลานี้นางจึงไม่สามารถขัดขืนผู้ฝึกยุทธ์อย่างกู้หมิงเฟิงได้ใบหน้าของนางขึ้นสีแดงก่ำด้วยความโกรธและนางก็กลด่าสาปแช่งไม่หยุดกู้หมิงเฟิงเจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงกล้าทำกับข้ายิ่งนี้เจ้าลองดูหากข้ากลับไปได้ข้าจะฟ้องประมุขตระกูลให้ลงโทษเจ้าอย่างสาสมสีหน้าของกู้หมิงเฟิงเย็นชาไร้ความรู้สึกและทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่นางพูดจากนั้นก็จับมือนางมัดไพ่เอาไว้ข้างหลังไอ้สารเลวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเจ้าเพี้ยเสียงตบหน้าดังขึ้นหยุดวาจาหยาบคายของกู้หมิงจูนางหน้าหันไปอีกข้างและแก้มซ้ายก็บวมแดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วกู้หมิงเฟิงจ้องนางด้วยสายตาเย็นเฉียบแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยบอกว่าข้าจะไม่ตบหน้าผู้หญิงที่สำคัญหากเจ้าอยากกลับไปฟ้องก็มาดูกันสิว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดกลับไปหรือไม่เมื่อกู้หมิงจูมองหน้าเขาก็พบว่าชายหนุ่มในความทรงจำที่มักเงียบขรึมไม่พูดจาและมักจะถูกนางรังแกในฐานะที่เขาเกิดมามีศักดิ์ต่ำต้อยกว่าไม่รู้ว่าเขาปีกกล้าขาแข็งตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งยังกลายเป็นคนอันตรายมากอีกด้วยชูหลิวเย่เว่เดินไปหามู่หงอหวีเพื่อจัดกระดูกสะบักไหล่ให้นางช่วยนางต่อกระดูกด้วยความระมัดระวังก่อนจะเอ่ยเบาๆทั้งที่ยังไม่เงยหน้ารอให้นางชดใช้หนี้ชีวิตของพวกเราทั้งหมดคืนมาก่อนแล้วค่อยให้นางตายก็ยังไม่สายจบตอนที่135ตอนที่136ขอสัมผัสคำพูดของชูหลิวเย่ทำให้กู้หมิงจูรู้สึกไม่ปลอดภัยและนางก็พูดตะกุกตะกักว่าชูหลิวเย่เว่เจ้าจะทำอะไรกันแน่ข้าจะบอกให้ข้าเป็นถึงคุณหนูรองตระกูลกู้หากเจ้าทำแต่ต้องข้าจริงๆตระกูลกู้ไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่ชูหลิวเยวกร้านจะใส่ใจนางทำให้นางหุบปากซะกู้หมิงเฟิงมองหาวัสดุรอบๆก่อนจะฉีกแขนเสื้อของกู้หมิงจูออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆก่อนจะยัดปากนางเอาไว้เมื่อแขนของกู้หมิงจูโผล่ออกมาข้างนอกครึ่งหนึ่งนางก็รู้สึกอับอายและโกรธแค้นนางส่งเสียงอื้ออึงหลายครั้งแต่ก็พูดไม่ได้กู้หมิงเฟิงปลายตามองนางกู้หมิงจูนึกถึงเหตุการณ์ที่ถูกเขาตบหน้าเมื่อครู่นี้ก็หุบปากโดยไม่รู้ตัวนางก็ไม่กล้าวอยวายอีกกู้หมิงเฟิงในยามนี้ดูมืดมนและอมหิตมากนางรู้สึกว่าถ้าเขานึกรำคาญขึ้นมาคงจะฆ่าตายจริงๆกู้หมิงจูยังคงรักชีวิตของตนเองหลังจากรู้สึกหวาดผวานางก็หุบปากแนบสนิททันทีชูหลิวเย่เว่บดหยวนตันของมีแผงคอทองคำให้เป็นผงเพิ่มสมุนไพรอีก2ชนิดที่นางพกติดตัวไปไว้บำรุงเลือดลมปราณมาผสมกันเพื่อใช้รักษามู่หงอหวีเมื่อเห็นดังนั้นเฉินหูจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่าชูหลิวเย่ทำไมเจ้าถึงได้2มาตรฐานเช่นนี้ให้ข้ากลืนหยวนตันเข้าไปสดๆส่วนหงอหวีเจ้ากลับบดให้อย่างละเอียดเจ้าอย่าทำกับข้าเยี่ยงนี้เพราะเห็นว่าข้าเป็นผู้ชายหยาบกร้านซิมู่หงอหวีรู้สึกว่าฟื้นตัวขึ้นมากและอารมณ์ดีขึ้นดังนั้นนางจึงอดไม่ได้ที่จะเชิดหน้าด้วยความชอบใจเฉินหูเจ้ายังรู้ตัวว่าเป็นผู้ชายด้วยหรือทำไมถึงขี้อิจฉาขนาดนี้แน่นอนว่าชูหลิวเย่ว่ากับข้าที่สุดส่วนพวกเจ้าต่อแถวข้างหลังนู่นเจ้าน่าเอ็นดูเหมือนข้าที่ใดกันคำพูดนี้ทำให้ทุกคนขำออกมาชูหลิวเย่เว่กล่าวอาชาขี้เถาเป็นสัตว์อสูรระดับ3หากรับหยวนตันเข้าไปโดยตรงไม่เป็นปัญหา
ส่วนนี้แผงข้อทองคำนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงงอวีได้รับบาดเจ็บร่างกายอ่อนแรงหากใช้หยวนตันนี้โดยตรงก็จะมีผลเสียมากกว่าประโยชน์นางเอาผงหยวนตันที่เหลืออยู่ใส่ไว้ในมือของมู่งอวีและกำชับอย่างจริงจังที่เหลือเจ้าแบ่งใช้2ครั้งทุกๆ4ชั่วยามอาการบาดเจ็บภายในของเจ้าจะได้ดีขึ้นจริงหรือดีจริงเชียวมู่งอวีเก็บมันเอาไว้ด้วยความดีใจเมื่อคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นางก็รู้สึกสะท้อนใจคิดไม่ถึงจริงๆว่าข้าจะสามารถใช้หยวนตันหนีแผงคอทองคำบดเป็นผงมารักษาอาการบาดเจ็บได้ที่สำคัญข้ายังมีส่วนช่วยในการสังหารอีกด้วยหลิวเย่เว่ยบอกแล้วว่าพวกเราเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันและชัยชนะนี้เป็นของพวกเขาทั้ง4คนแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ผลของการต่อสู้ด้วยกันเช่นนี้ก็ทำให้พวกเขาสามารถพูดออกไปเชิดหน้าชูตาได้ปีที่แล้วหลงจิ้นล่าสัตว์อสูรระดับ4ได้ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดได้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเทียบกับพวกเขาก็แค่แข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนแอกว่าเท่านั้นหรือแม้แต่ในสายตาของคนทั้งสำนักคราวนี้พวกเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้เช่นกันเฮ้อน่าเสียดายที่มีแผงคอทองคำนั้นตายแล้วไม่อย่างนั้นหากล่ามันได้ก็คงจะดีมากเฉินหูจี้ปากนั่นเป็นสัตว์อสูรระดับ4เชียวนะชูหลิวเยวกยิ้มมุมปากหมีตัวนั้นเป็นหมีตัวเมียที่ถูกทำให้เกรี้ยวกราดไม่มีทางทำให้เชื่องได้แน่นอนการเก็บมันไว้ใกล้ตัวรั้งแต่จะเป็นหายนะเฉินหูหัวเราะแห่ๆข้าแค่จะบอกว่าในสถานการณ์นั้นไม่ว่ามันจะตายหรือเราตายดังนั้นแน่นอนว่ามันต้องตายมู่งอวีพิงกับลำต้นของต้นไม้ด้วยไหล่ข้างที่ไม่บาดเจ็บและอดเห็นด้วยไม่ได้จริงด้วยสัตว์อสูรระดับ4ไม่ได้หากันง่ายๆตอนนี้พวกเราหลายคนได้รับบาดเจ็บต่อไปถ้าคิดจะรับมือกับสัตว์อสูรระดับนี้ก็คงเป็นการยากแล้วล่ะไม่ง่ายเลยกว่าพวกเขาจะเจอสักตัวแต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาต้องมาตกอยู่ในอันตรายเพราะกู้หมิงจูคนเดียวยังโชคดีที่ชูหลิวเย่และกู้หมิงเฟิงไม่บาดเจ็บอะไรมากแต่อาการของนางกับเฉินหูนั้นถือว่าสาหัสเอาเรื่องเกรงว่าการล่าสัตว์ในบรรพตว่าลิงคราวนี้คงไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรไปมากเฮ้อตอนแรกข้าอยากจะล่าสัตว์อสูรระดับ4สักตัดแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหวังแล้วฉับพลันนั้นชูหลิวเย่ก็เขกหน้าผากนางเบาๆผู้ใดบอกว่าไม่มีความหวังล่ะดวงตากลมโตของมู่งอวีเบิกกว้างหรือว่าเจ้าจะช่วยข้าล่าสัตว์อสูรรอยยิ้มของชูหลิวเย่เว่ดูมีเลศนัยมากขึ้นเหตุใดต้องทำให้ยุ่งยากเช่นนั้นวิธีนั้นจะสำเร็จหรืออยู่ข้างในนี้นี่แหละกู้หมิงจูยืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำและพูดอย่างไม่เต็มใจเจ้าเดินนำสิชูหลิวเย่เว่กล่าวกู้หมิงจูระงับความโกรธหันหลังกลับและเดินเข้าไปข้างในชูหลิวเย่และพรรคพวกของนางติดตามอย่างใกล้ชิดกู้หมิงจูถูกมัดอย่างแน่นหนาพวกเขาก็ไม่ได้กลัวว่านางจะตุกติกหรือวิ่งหนีไปอย่างกระทันหันแต่อย่างใดภายนอกถ้ำนี้ดูไม่ใหญ่นักแต่ข้างในกว้างมากพวกเขาเดินไปได้สักพักก็ถึงด้านในสุดชูหลิวเย่เว่เห็นรังเป็นโพรงทันทีนั่นคือที่ที่ลูกหมีแผงคอทองคำอาศัยอยู่กู้หมิงจูพูดอย่างไม่เต็มใจนางหงุดหงิดรำคาญจะตายอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าสามารถหารอยรั่วได้แต่ใครจะไปรู้ว่านำหายนะมาสู่ตัวเองสุดท้ายยังเดือดร้อนชูหลิวเย่เว่อีกเมื่อวันนี้นางถูกมัดไว้และไม่สามารถนอนหรือนั่งได้นางแค่ยืนอยู่ที่นั่นทั้งคืนจนไม่ขบไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามชูหลิวเย่ไม่เพียงปล่อยนางไปแต่ขอให้นางบอกว่าพบมีแผงคอทองคำจากที่ไหนมาก่อนนางถูกบีบบังคับอย่างช่วยไม่ได้จึงทำได้เพียงพาพวกเขามาที่นี่ดูเหมือนว่าจะได้ยินการเคลื่อนไหวบางอย่างและทันใดนั้นก็มีเสียงออกมาในรังราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพลิกไปมาจากนั้นก็มีหัวกลมก็โผล่ออกมาเป็นลูกหมีจริงๆด้วยมู่งอวีอุทานเสียงเบาลูกหมีแผงคอทองคำนั้นมีความยาวเพียง1ศอกของผู้ใหญ่ขนบนตัวของมันยังคงเป็นสีเทาอ่อนและมีวงแหวนสีเข้มกว่าเล็กน้อยรอบคอของมันเห็นได้ชัดว่ามันเพิ่งแรกคลอดได้ไม่นานโดยธรรมชาติเมื่อโตขึ้นขนของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีทองบริเวณแผงคอมันกระพริบตามองชูหลิวเย่และกลุ่มของนางอย่างสงสัยมันเกาหูของกลมดิกของมันและดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจว่าเกิดสิ่งใดขึ้นสุดท้ายสายตาของมันก็มาหยุดอยู่ที่มู่งอหวีจากนั้นมันก็อ้าแขนออกกว้างมู่งอหวีเบิกตาโตมันหมายความว่าอย่างไรจะให้ข้าอุ้มหรือ
ชูหลิวเย่เว่ฉุกคิดครู่หนึ่งอาจเป็นเพราะกินหยวนตันของแม่มันเข้าไปมันจึงรู้สึกถึงกลิ่นที่คุ้นเคยดังนั้นมันจึงอยากเข้าใกล้เจ้าไงล่ะจริงหรือมู่งอวีแทบไม่อยากเชื่อในขณะที่กำลังพูดกันนั้นเมื่อเจ้าลูกหมีเห็นว่านานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับมันจึงกลิ้งออกมาเองเดินต้วมเตี้ยมเตี้ยมปีนขึ้นไปเกาะขามู่งอวีแล้วกอดขาแน่นมู่งอวีใจละลายทันทีจากนั้นนางก็รีบอุ้มลูกหมีตัวน้อยขึ้นมาเมื่อลูกหมีแผงคอทองคำพึงพอใจแล้วเอ็นตัวพิงไหล่ของนางพร้อมกับถูไถอย่างรักใคร่ชูหลิวเย่เว่ยิ้มและพูดติดตลกมันยังเล็กเกินไปที่จะอยู่ที่นี่ลำพังเจ้าพามันไปด้วยดีกว่ามู่งอวีรู้สึกประหลาดใจและดีใจไปพร้อมกันได้จริงๆหรือที่นี่ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเจ้าแล้วแน่นอนว่ามู่งอวีไม่ปฏิเสธนี่คือลูกของสัตว์อสูรระดับ4นิสัยเชื่องเลี้ยงง่ายทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการล่าสัตว์อสูรที่สำคัญลูกหมีแผงคอทองคำตัวนี้ใกล้ชิดกับนางและนางเองก็ชอบมันมากจริงๆเช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะออดิโอโรแมนมู่งอวีกอดลูกหมีแผงคอทองคำอย่างทนุถนอมและบีบหูของมันเล่นเบาๆทันใดนั้นชูหลิวเย่ก็รู้สึกจั๊กจี้ที่แก้มเมื่อก้มหน้ามองก็เห็นเพียงพอลโลหิตตัวน้อยที่ไม่รู้ว่าโผล่หัวออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่และดูเหมือนมันกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เมื่อเห็นว่าชูหลิวเย่เว่แน่นิ่งไม่ไหวติงมันจึงกระดิกหูแหลมทั้งสองข้างของมันชูหลิวเย่เว่เลิกคิ้วขึ้นสูงนี่มันขอสัมผัสอย่างนั้นหรือจบตอนที่136ตอนที่137พุ่งเป้าหมายมาที่นางชูหลิวเย่เอื้อมมือแต่หัวเล็กๆของมันไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นเสมอไปหรอกเจ้าตัวน้อยสะดุ้งเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าส้อยราวกับว่าคิดไม่ถึงชูหลิวเย่จะพูดจาหักหานน้ำใจเยี่ยงนี้มันแค่อ้อนขอสัมผัสเท่านั้นเองหรือว่าคำขอนี้มีอะไรผิดแผกไปมันจับนิ้วของชูหลิวเย่เว่มาแนบหูของมันเจ้ารูปสิชูหลิวเย่เว่ตัวจิ๋วแต่แจ๋วเสียจริงนางไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลูบหูที่มีขนนุ่มฟูของมันตื้มมือนุ่มจังเลยคราวนี้เจ้าตัวน้อยพึงพอใจแล้วมันหันหลังให้อย่างแง่งอนก่อนจะยกหางขึ้นมาปิดใบหน้าชูหลิวเย่วอดหัวเราะไม่ได้คราวนี้เจ้าปล่อยข้าไปได้หรือยังจูจูกู้หมิงจูก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเห็นได้ชัดว่าใจของนางเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่มัดนางทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ชูหลิวเย่โว่พริบตาเจ้าฝันอยู่หรือเจ้าทำให้พวกข้าต้องเผชิญกับความเป็นความตายเจ้าคิดว่ามันจะจบง่ายๆเช่นนี้หรือแต่พวกเจ้าก็ได้ลูกหมีไปแล้วพวกเจ้าพวกข้าสมควรได้รับมันเพราะเอาชนะหมีแผงคอทองคำได้อันที่จริงใช้หยวนตันตามหาเบาะแสก็ได้ไม่ช้าก็หาที่นี่จนเจอการที่ให้เจ้านำทางก็แค่เพื่อการประหยัดเวลาเท่านั้นเจ้าคงไม่คิดว่านี่เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงกระมังชูหลิวเย่เว่พูดช้าๆสั้นๆไม่กี่ประโยคแต่กลับทำให้กู้หมิงจูถึงกับจุกจนพูดไม่ออกเมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้นางก็ตระหนักได้ว่าดูเหมือนว่าชูหลิวเย่ไม่ได้มีความคิดจะปล่อยนางไปง่ายๆอย่างนั้นจริงๆแล้วพวกเจ้าต้องการทำอะไรกันแน่ชูหลิวเย่เจ้าอย่าได้เหิมเกริมเด็ดขาดข้ายังมีพลุสัญญาณอยู่หากเจ้ากล้าคิดไม่ดีกับข้าข้าจะต้องขอความเป็นธรรมจากอาจารย์และผู้อาวุโสแน่นอนชูหลิวเย่ว่องกู้หมิงจูด้วยสีหน้าตื่นเต้นก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มเย้หยันถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยข้าจะได้ถือโอกาสถามอาจารย์ว่าคนที่สร้างความเดือดร้อนจนมีสิทธิ์ร่วมสำนักตาย2คนหายสาบสูญ2คนทั้งยังทำให้พวกข้าต้องตกอยู่ในอันตรายคนที่ก่อเรื่องเหล่านี้ควรจะถูกลงโทษอย่างไรดีกู้หมิงจูขบริมฝีปากแน่นตุ้มตามทันใดนั้นก็มีเสียงอึกทึกสนั่นวันไหวดังขึ้นชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วและรีบเดินออกไปนอกถ้ำทันทีเมื่อนางยืนอยู่กลางภูผาแล้วมองลงมาก็ตกใจจนสติแทบหลุดเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นนี่มันเฉินหูเป็นคนแรกที่ตามออกมาและเมื่อเขามายืนข้างชูหลิวเย่ก็เห็นว่านางมีสีหน้าผิดปกติเขาก็จึงมองตามสายตานางอย่างอดมิได้เมื่อเห็นเช่นนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างทันทีท่ามกลางผืนป่าบริเวณเชิงเขาสัตว์อสูรฝูงหนึ่งกำลังวิ่งขึ้นมาทางเขาลูกนี้กวางลู่ลมขนนกสีเงินสัตว์อสูรระดับ2เมื่อเฉินหูมองอย่างละเอียดและเห็นขนคล้ายขนนกสีเงินบนหัวของพวกมันก็จำได้ในทันที
สัตว์อสูรชนิดนี้พบได้ทั่วไปมากมีนิสัยเชื่องและวิ่งเร็วพวกขุนนางมักขี่เป็นพาหนะล่าสัตว์แต่พวกมันมักจะอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวมาโดยตลอดเหตุใดยามนี้ถึงมารวมตัวกันเยอะแยะไปหมดมองดูผิวเผินอย่างน้อยก็มีประมาณ30หรือ40ตัวแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดข้างหลังพวกมันยังมีฝูงค้างคาวดำบินว่อนตามกันมาพึบพาบใบหน้าของเฉินหูกระตุกหนึกๆค้างคาวสายฟ้าสีม่วงสัตว์อสูรระดับ3หรือสัตว์มีพิษร้ายแรงเช่นนี้มักจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนมิใช่หรือตอนนี้กลางวันแสกๆฉะไหนจึงออกมาได้ที่สำคัญพวกมันยังมีจำนวนไม่น้อยกว่ากวางลู่ลมขนนกสีเงินมือของชูหลิวเย่ค่อยๆกำหมัดในแขนเสื้อนางกวาดตามองสำรวจโดยรอบอย่างรวดเร็วเดียวด้วยแววตาดำดิ่งขณะนั้นเองมู่หงอหวีและผู้อื่นก็ตามมาติดๆเมื่อพวกเขาเห็นสถานการณ์ที่อยู่ข้างล่างหุบเขาแล้วต่างก็เผยสีหน้าตกตะลึงช้าก่อนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็มีนั่นคือเสือดาวอคิเมคาใช่หรือไม่ยังมีสัตว์อสูรเนตรสีทองมาจากทางทิศใต้ด้วยทุกคนต่างหันมาสบตากันมู่หงอหวีถามอย่างอดมิได้หรือว่านี่ก็คือฤดูสัตว์อสูรอาละวาดมิฉะนั้นจะไม่มีทางอธิบายได้ว่าเหตุใดจู่ๆถึงมีสัตว์อสูรจำนวนมากปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งพฤติกรรมของพวกมันก็สอดคล้องกับชื่อกิจกรรมนักแต่พวกมันไม่น่าจะเข้าไปในเขตใจกลางบรรพตว่าหลิงใช่หรือไม่ตอนนี้พวกเรายังอยู่เขตรอบนอกทำไมพวกมันถึงพุ่งมาทางพวกเราล่ะเฉินหูไม่เข้าใจมือของชูหลิวเย่ที่อยู่ในแขนเสื้อค่อยๆกำมัดแน่นพวกเราถูกล้อมเอาไว้หมดแล้วในเวลาเดียวกันคนอื่นๆในบรรพตว่าหลิงก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติณที่ใดสักแห่งในบรรพตว่าหลิงซื่อถิงและพักพวกกำลังเผชิญกับสัตว์อสูรระดับ3อย่างพยัคฆ์เพลิงแดงล้อมโจมตีการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายมาสู่ทางตันโดยได้รับความเสียหายทั้งคู่ซื่อหยางเช็ดเลือดออกจากใบหน้าก่อนจะกัดฟันพูดว่าพี่ใหญ่ดูเหมือนพยัคฆ์เพลิงแดงฝูงนี้จะถ่วงพวกเราอยู่เราจะทำเยี่ยงไรดีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พวกเขาโชคร้ายเช่นกันพวกเขาเคยเจอแต่พยัคฆ์เพลิงแดงตัวหนึ่งมาก่อนจากนั้นพวกเขาช่วยเพื่อนในกลุ่มล่ามันผู้ใดจะไปรู้เล่าว่าพยัคฆ์เพลิงแดงได้เดินตามกลิ่นเพื่อตามหาพวกเขาการต่อสู้ครั้งนี้จึงปะทุขึ้นหลังจากผ่านการต่อสู้ที่ดูเดือดพลังของพวกเขาแทบจะหมดตัวแต่ฝูงพยัคฆ์เพลิงแดงนี้ดูเหมือนจะไม่ยอมรามือไปจากพวกเขาพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสัตว์อสูรแห่งบรรพตว่าหลิงนั้นจะรับมือยากถึงเพียงนี้ซื่อทิ้งขมวดคิ้วเป็นปมพวกโจอวิน3คนบาดเจ็บสาหัสกันหมดจำเป็นต้องส่งตัวกลับไปซื่อยังยิ้มขมขื่นเมื่อครู่นี้เราดึงพลุสัญญาณไปแล้วแต่อาจารย์ยังไม่รีบมาสักทีพี่ใหญ่ดูเหมือนสถานการณ์ครั้งนี้จะมีบางอย่างผิดปกติซื่อทิ้งเม้มริมฝีปากบางอันที่จริงพวกเขาต่างมีลางสังหรณ์นี้เช่นกันดูเหมือนสัตว์อสูรเหล่านี้จะถูกกระตุ้นจากบางสิ่งบางอย่างพลังโจมตีของพวกมันเองก็แข็งแกร่งนักก่อนหน้านี้พวกเขาเคยพบกับกลุ่มอื่นและสถานการณ์ก็ช่างน่าหดหู่เพราะหลายคนต้องออกจากฤดูล่าสัตว์ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสอาจารย์ยังมาไม่ถึงเสียทีและคาดว่าเขาคงมาล่าช้าระหว่างทางฮกกกจู่ๆพยัคฆ์เพลิงแดงก็คำรามเสียงต่ำซื่อหยางและคนอื่นจ้องมองที่พวกมันอย่างประหม่ามากขึ้นเพราะกลัวว่าพวกมันจะพุ่งเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดหลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจก็คือพยัคฆ์เพลิงแดงก็หันหลังวิ่งกลับเข้าไปในป่าอย่างกระทันหันพยัคฆ์เพลิงแดงตัวอื่นก็วิ่งตามกันไปติดๆในชั่วพริบตาทุกอย่างก็หายไปนี่มันเกิดเรื่องสิ่งใดขึ้นซื่อหยางสติเหม่อลอยหรือว่าสัตว์อสูรจะออกอาละวาดแล้วตามที่อาจารย์บอกเมื่อได้เวลาสัตว์อสูรแห่งบรรพตว่าหลิงจะรีบไปยังที่แห่งหนึ่งซื่อทิ้งกระวนกระวายขึ้นมาไม่ใช่ทิศทางที่พวกมันไปไม่ใช่ใจกลางของบรรพตว่าหลิงณบริเวณเชิงเขาสัตว์อสูรจำนวนมากกำลังมารวมตัวกันพวกเขาที่ยืนอยู่บนยอดเขาตกอยู่ในความเงียบอย่างน่าพิศวงพวกเขาต่างตระหนักดีว่าความอันตรายขั้นสุดท้ายกำลังจะมาถึงเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรทำไมพวกมันถึงพุ่งเป้าหมายมาที่พวกเราลูกมีแผงคอทองคำในอ้อมแขนของมู่หงอวีเกิดอาการกระสับกระส่ายเล็กน้อยทั้งดิ้นไปมาเพราะความรู้สึกไม่ปลอดภัยนางต้องกอดปลอบและกล่อมอยู่ครู่หนึ่งถึงจะยอมสงบลงชูหลิวเยเว่ไม่เอ่ยปากพูดสิ่งใด
สัตว์อสูรพวกนี้ไม่ได้พุ่งเป้าหมายมาที่พวกเขาหรอกแต่เป็นนางต่างหากจบตอนที่137ตอนที่138ทางออกชูหลิวเย่ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่นางไม่เคยมาที่บรรพตว่านหลิงมาก่อนและนางไม่เคยล่าสัตว์อสูรตนใดหรือยั่วโมโหพวกมันอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชาขี้เถาที่นางพบในตอนแรกหรือหมาป่าชื่อเฟิงในภายหลังนางรู้สึกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าสัตว์อสูรเหล่านี้พุ่งเป้าหมายมาหานางทีจริงๆหลิวเย่เว่เราควรทำอย่างไรดีเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้มู่หงอหวีย่อมไม่สบายใจเช่นกันชูหลิวเย่เว่หมกมุ่นครุ่นคิดครู่หนึ่งอาจารย์ตงฟังเคยกล่าวไว้ว่าสัตว์อสูรในบรรพตว่านหลิงไม่ค่อยออกจากป่าถ้าเราออกไปก็อาจจะสลัดพวกมันหลุดได้มู่หงอหวีพยักหน้ารัวๆใช่พวกเรารีบออกไปจากที่นี่เถิดหากมีสัตว์อสูรแค่ตัวสองตัวคงไม่เป็นไรนักเมื่อมาหนึ่งฝูงพวกนางก็แทบรับมือไหวทว่ายามนี้จำนวนของสัตว์อสูรที่มาที่นี่มีมากมายนับไม่ถ้วนถ้ามาพร้อมกันทั้งหมดจริงๆมันคือทางตันโดยมิต้องคิดต่อให้อาจารย์และผู้อาวุโสรีบมาก็เกรงว่าพวกเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันทันใดนั้นกู้หมิงเฟิงก็เอ่ยปากพูดด้วยสีหน้าตึงเครียดข้าเกรงว่ามันจะยากสักหน่อยที่จะออกไปยามนี้ทุกคนมองลงมาที่ตีนเขาอีกครั้งก็เห็นว่าสัตว์อสูรเนตรทองที่มาจากทิศใต้ได้มาหยุดอยู่ที่เชิงเขาแล้วพวกมันยืนกันเป็นระเบียบราวกับกองทัพแล้วเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกันสายตาที่เย็นชาและอมหิตนับไม่ถ้วนที่มองขึ้นมาช่างเฉียบคมราวกับใบมีดที่กรีดเนื้อของทุกคนนั่นคือเจตนาข้าอย่างจงแจ้งพวกมันปิดกั้นทางด้านนั้นเอาไว้หมดแล้วเฉินหูอุทานเสียงเบากู้หมิงเฟิงสายหน้าไม่ใช่ทางออกของพวกเราถูกปิดตายเกือบหมดแล้วแทบจะในเวลาเดียวกันกับที่สัตว์อสูรเนตรทองมาถึงสัตว์อสูรที่มาจากทิศทางอื่นๆก็ได้ขวางทางลงจากภูเขาของพวกเขาหมดแล้วในชั่วพริบตาท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างแรงกล้าทุกคนตกอยู่ในความเงียบพวกเขาต่างรู้ดีว่าตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเสียแล้วการเผชิญหน้ากับความเหลื่อมล้ำด้านพละกำลังนั้นไม่จำเป็นต้องคิดและก็รู้ผลมู่หงอหวีหน้าซีดเผือดหรือว่าวันนี้พวกเราจะต้องตายที่นี่จริงๆนางหันไปมองชูหลิวเย่ตามสัญชาตญาณแต่กลับเห็นนางกำลังขมวดคิ้วเป็นปมทันใดนั้นมู่หงอหวีก็หัวเราะเยาะตนเองนางสติฟั่นเฟือนไปแล้วจริงๆสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้ชูหลิวเย่มี3หัว6แขนเกรงว่าก็คงไม่สามารถทำอันใดได้คนอื่นๆต่างพากันเงียบไม่พูดอะไรบรรยากาศดูเยือกเย็นกดดันและหนักอึ้งกลับไปทันใดนั้นชูหลิวเย่ก็เอ่ยขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงกลับไปที่ใดตอนนี้พวกเราถูกล้อมไว้หมดแล้วไม่มีทางฝ่าออกไปได้กลับเข้าไปในถ้ำชูหลิวเย่เว่พูดพลางหันกลับเข้าไปที่ถ้ำคนแรกที่ตอบสนองคือกู้หมิงจูนั่งถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วตะโกนเสียงดังข้าไม่กลับชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วแล้วหันมามองนางสงสัยเป็นเพราะเห็นฉากด้านล่างภูเขากู้หมิงจูจึงตกใจมากเกินไปนางจึงมีอาการผวาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชูหลิวเย่หากเจ้าอยากตายก็อย่าดึงข้าไปตายด้วยภูเขาทั้งลูกถูกล้อมไว้ทางกลับเข้าถ้ำมันคือทางตันข้าจะไม่กลับไปกับเจ้าชูหลิวเย่ว่องนางราวกับกำลังมองคนบ้าคราวนี้ชูหลิวเย่ไม่สนใจนางอีกต่อไปเพราะนางไม่ได้คิดพากู้หมิงจูไปด้วยให้เป็นภาระตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องของเจ้าเมื่อพูดจบนางก็หันไปทางมู่หงอหวีและคนอื่นๆก่อนจะเชิดคางแล้วพูดว่ารีบหน่อยเวลาไม่เคยรอใครเมื่อได้ยินที่ชูหลิวเย่บอกมู่หงอหวีและทั้งสามก็ทำตามนางเข้าไปทันทีแม้จะไม่รู้ว่าชูหลิวเย่ไปกินยาอะไรผิดสำแดงมาแต่ทว่าสีหน้าและน้ำเสียงของนางกลับนำเอาพลังที่สร้างความรู้สึกสบายใจมาสู่พวกเขาเสมออีกประการหนึ่งหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมายพวกเขาถือว่าชูหลิวเย่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกลุ่มมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นเวลานี้นางชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พวกเขาทำตามนางอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นร่างของพวกเขาก็หายเข้าไปในถ้ำอย่างรวดเร็วบนยอดเขาจึงเหลือเพียงกู้หมิงจูคนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกชูหลิวเย่เว่หายลับไปแล้วนางก็ได้สติกลับคืนมาพร้อมทั้งความรู้สึกเหลือเชื่อ
ชูหลิวเย่และพวกนั้นปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนี้จริงหรือฮกกกเสียงร้องคำรามของสัตว์อสูรที่อยู่ในป่าเขาด้านล่างทำให้กู้หมิงจูสะดุ้งตกใจเมื่อนางชำเลืองมองลงไปข้างล่างก็สัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าอันรุนแรงนางเขาอ่อนจนแทบทรุดไปกองกับพื้นไม่นะไม่นางจะตายที่นี่ไม่ได้นางต้องมีชีวิตรอดออกไปให้ได้โชคดีนางยังมีไผ่ใบสุดท้ายอีกหนึ่งใบพวกชูหลิวเยเว่กลับเข้ามาในถ้ำอีกครั้งเฉินหูที่เดินตามหลังชูหลิวเยเว่หันหลังไปมองอย่างอดมิได้และมีความขุ่นเคืองอยู่บ้างหลิวเยเว่เรายังไม่ได้คิดบัญชีกับนางเลยจะปล่อยนางไปแบบนี้หรือเสียเปรียบนางเกินไปแล้วชูหลิวเยเว่กล่าวเสียงเรียบในเมื่อนางอยากตายเองเหตุใดจึงต้องไปขวางไว้เฉินหูแววตาเป็นประกายนี่เจ้าหมายความว่าข้างนอกถูกล้อมไว้หนาแน่นนางอยากหนีออกไปก็เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาก็แค่ส่งตัวเองไปตายเท่านั้นคนมีสมองคิดน้อยอย่างกู้หมิงจูนางมองทะลุปรุโปร่งหมดแล้วแทนที่จะเปลืองแรงจัดการกับนางมิสู้ให้นางเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเองจะดีกว่าช่างเธอไม่ต้องสนใจนางแล้วหลิวเยเว่ตอนนี้คิดก่อนว่าพวกเราจะทำเยี่ยงไรดีการซ่อนตัวอยู่ในถ้ำตลอดเวลาไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไรนะมู่หงอวิอุ้มลูกหมีแผงคอทองคำและยังคงแสดงสีหน้ากังวลใครบอกว่าเราจะนั่งรอความตายที่นี่กันเล่าชูหลิวเยเว่ย้อนถามเสียงเบาที่เหลืออีก3คนต่างมองหน้าสบตากันมีแผงคอทองคำมีพลังมหาศาลแต่พวกมันจะจำศีลทุกช่วงฤดูหนาวโดยทั่วไปพวกมันจะไม่จำศีลในถ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากสัตว์อสูรประเภทอื่นแต่มันจะเลือกสถานที่ลับอื่นแทนและสถานที่นั้นมักจะเชื่อมต่อกับรังเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายนางเดินเข้าไปลึกข้างในพร้อมทั้งอธิบายอย่างมีน้ำอดน้ำทนอย่างไรคำพูดเหล่านี้ทำให้พวกมู่หงอวีทั้ง3ตอบสนองทันทีหมายถึงเราสามารถเดินจากที่นี่ทะลุไปยังสถานที่ที่มีแผงคอทองคำจำศีลแล้วลอบหนีไปใช่หรือไม่ในขณะที่พูดพวกเขาก็ได้เดินมาถึงข้างรังที่ลูกหมีแผงคอทองคำอาศัยอยู่เมื่อก่อนหน้านี้เฉินหูรีบวิ่งไปดูแต่สำรวจรอบๆก็พบว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติดังนั้นเขาจึงอดผิดหวังไม่ได้ตรงนี้ไม่เห็นจะมีสิ่งง้อใดเลยหลิวเยเว่นี่เราคงไม่มีทางทะลุไปสถานที่ที่หมีจำศีลใช่หรือไม่ถึงอย่างไรเขาลูกนี้ก็เป็นของมันถ้ามันออกไปข้างนอกก็คือทางตันเหมือนกันมิใช่หรือถ้าหากกาเจอง่ายขนาดนั้นหมีแผงคอทองคำคงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกชูหลิวเยเว่พูดพลางส่งสายตาให้มู่หงอวีปล่อยลูกหมีแผงคอทองคำลงมาลูกหมีแผงคอทองคำออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่นในทันใดมันยังคงมึนงงครู่หนึ่งและกระพริบตาปริบๆจากนั้นก็กำลังจะคลานกลับไปหามู่หงอวีอีกครั้งชูหลิวเยเว่ให้มู่หงอวิ่งไปอีกนิดส่วนนางเขยิบไปข้างหน้าแล้วแต่เบาๆที่หน้าอกของมันเจ้าก้อนกลมจึงกลิ้งหลุนๆทันทีลูกหมีไม่ยอมรับความพ่ายแพ้มันลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไปออดิโอโรแมนชูหลิวเยเว่เข้ามาขวางหน้ามันเอาไว้ทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งในที่สุดมันก็หยุดลงมันจ้องชูหลิวเย่ด้วยความเจ็บใจจากนั้นหันหลังเดินจากไปมันเดินต้วมเตี้ยมไปยังที่แห่งหนึ่งและในที่สุดก็ล้มลงนอนข้างกำแพงถ้ำดวงตาของชูหลิวเย่เป็นประกายนางก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั่งลงและมองเข้าไปใกล้ๆนางเห็นว่าสีของกำแพงถ้ำตรงจุดนี้แตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยตรงนี้นี่แหละนางยกมือข้างหนึ่งออกแรงดันเข้าไปครืดครืดชั้นพันนั้นเหนือกำแพงถ้ำเขาก็มีปากโพรงหนึ่งปรากฏขึ้นจบตอนที่138ตอนที่139หน้าเกรงขามหาเจอแล้วหรือเมื่อเห็นทางออกถ้ำอย่างกระทันหันนี้ทุกคนต่างก็ดีใจระคนประหลาดใจชูหลิวเยเว่ชะโงกหน้ามองเข้าไปข้างในโพรงถ้ำมืดสนิทจนมองไม่เห็นสิ่งใดใช้อันนี้ดีกว่าทันใดนั้นก็มีมือยื่นออกมาจากด้านข้างของนางในมือนั้นก็มีไข่มุกราตรีเรืองแสงขนาดเท่าองุ่นเปล่งประกายแสงเจิดจ้าชูหลิวเยเว่รับของและพยักหน้าให้กู้หมิงเฟิงขอบใจมากไม่เป็นไรชูหลิวเยเว่ใช้แสงจากไข่มุกราตรีในที่สุดก็เห็นสถานการณ์ภายในถ้ำถนนทางเข้าถ้ำนี้เป็นทางลงมีบันไดทุกคนระวังด้วย
เมื่อพูดจบนางก็เดินลงไปก่อนเป็นคนแรกมู่งอวีอุ้มลูกหมีเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะรีบเดินตามไปในขณะที่นางเดินผ่านกู้หมิงเฟิงนางมอบรอยยิ้มให้แก่เขากู้หมิงเฟิงเจ้ามีของซ่อนอยู่ในร่างกายมากมายทีเดียวไข่มุกราตรีนี้มีค่ามากเลยนะฐานะของกู้หมิงเฟิงในตระกูลกู้ช่างต่ำต้อยยิ่งนักเขามักจะใช้เงินด้วยความมัธยัสถ์ในการซื้ออาหารและชุดนักเรียนในสำนักดังนั้นมู่หงอหวีและเฉินหูจึงรู้สึกประหลาดใจเมื่อจู่ๆเขาก็นำไข่มุกราตรีเม็ดนี้ออกมากู้หมิงเฟิงก้มหน้าก้มตาไม่ตอบอะไรจากนั้นก็เดินตามไปติดๆมู่หงอหวีชะงักครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสบตาเฉินหูเมื่อครู่นี้นางพูดสิ่งใดผิดไปหรือกระนั้นนางยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะชูหลิวเย่เว่ฉุกคิดเห็นได้ชัดว่ากู้หมิงเฟิงไม่อยากเอ่ยถึงประเด็นนี้นางก็ไม่ได้เซาซีถามเพียงแต่เดินต่อไปข้างหน้าทางลอดถ้ำเป็นทางยาวและแคบมากพวกเขาทั้ง4คนกำลังเดินอยู่ในนั้นแม้จะมองเห็นได้เพียงบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกได้ว่าทางเส้นนี้ดูคดเคี้ยวมากชูหลิวเย่เว่คำนวณในใจเงียบๆเดาว่าพวกเขาน่าจะเดินลงไปไม่ไกลแต่นางไม่รู้ว่าพวกเขามาถึงตำแหน่งเชิงเขาแล้วหรือยังและทิศทางก็ไม่ได้ชัดเจนเวลานี้ไม่สามารถกระเกณฑ์สิ่งเหล่านี้ได้หากสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของสัตว์อสูรเหล่านั้นผ่านทางเส้นนี้ได้จะเป็นการดีที่สุดสวรรค์มีแผงคอทองคำจะเก่งกาจเกินไปแล้วกระมังคงใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างเส้นทางนี้บนภูเขาใช่หรือไม่เฉินฮู้ยิ่งเดินก็ยิ่งอุทานออกมาสำหรับคนทั่วไปนี่ถือเป็นโครงสร้างยิ่งใหญ่ตามธรรมชาติแต่ถึงกระนั้นพละกำลังร่างกายของมีแผงคอทองคำนั้นแข็งแกร่งมากดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่ยากสำหรับมันเฉินหูพูดไม่ออกมีแผงคอทองคำแข็งแกร่งถึงเพียงนั้นแต่ทำไมถึงแพ้เจ้าได้ล่ะหากให้ข้าพูดนะหลิวเย่เว่เจ้าคือคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วชูหลิวเย่เว่หัวเราะเจื่อนๆนางพูดหลายครั้งว่าพวกเขาสามารถเอาชนะมีแผงคอทองคำได้ด้วยความพยายามร่วมกันแต่ดูเหมือนเฉินหูจะเชื่อว่านางซ่อนพลังความสามารถเอาไว้และเขาก็ชื่นชมและศรัทธาในตัวนางมากบุคลิกที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้เมื่อมั่นใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยอุปนิสัยชูหลิวเย่นางจึงไม่อธิบายให้มากความแล้วปล่อยให้เขาพูดไปพวกเขาไม่รู้ว่าเดินเข้ามานานเท่าไรแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางสักทีเฉินหูร้อนใจขึ้นมาเมื่อไรเราจะถึงเสียทีเขายังพูดไม่ทันจบลูกหมีในอ้อมแขนของมู่หงอหวีก็ดิ้นคลุกคลักทันทีเมื่อเห็นดังนั้นในที่สุดชูหลิวเย่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกใกล้ถึงแล้วทุกคนยังคงเดินต่อไปข้างหน้าและหลังจากนั้นไม่นานภาพตรงหน้าก็ปรากฏชัดขึ้นทันใดถ้ำขนาดใหญ่ปรากฏตรงหน้าพวกเขาเฉินหูเร่งฝีเท้าเดินนำไปก่อนและมองสำรวจรอบๆอย่างรวดเร็วจากนั้นใบหน้าของเขานิ่งค้างด้วยความตื่นเต้นดีใจไม่ใช่นี่นาหลิวเย่เว่ในนี้ไม่มีทางออกหรือเจียงหลีตบหน้าผากอย่างจนปัญญาที่ตรงนี้มีไว้ให้หมีจำศีลเพื่อป้องกันการถูกรบกวนแล้วจะสร้างทางออกตรงนี้อีกทำไมแล้วพวกเราจะออกไปกันอย่างไรชูหลิวเย่เว่เดินเยื้องกรายไปทีละก้าวแล้วมองไปรอบๆแน่นอนว่าพวกเราต้องขุดทางออกไปเองน้ำเสียงของนางสงบและเป็นธรรมชาติราวกับว่านางกำลังบอกว่าวันนี้อากาศดีราวกับว่านางไม่รู้สึกตกใจกับสิ่งที่นางพูดแม้แต่กู้หมิงเฟิงยังขมวดคิ้วถามอย่างอดมิได้ขุดทางออกหรือจากที่นี่เนี่ยนะชูหลิวเย่เว่พยักหน้าหากเราร่วมแรงร่วมใจน่าจะใช้เวลาไม่นานหลิวเย่เว่เจ้าจะเอาจริงหรือมู่หงอหวีมองเหม่อเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่คือที่ใดถ้ามันคือก้นเขาลาเราไม่ต้องขุดนานเป็นเดือนเลยหรืออีกไม่นานหรอกข้าเพิ่งเห็นหินของกำแพงที่นี่ก็เหมือนกับหินในถ้ำเมื่อครู่นี้ที่เป็นศูนย์กลางของภูเขาทั้งลูกดังนั้นตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างใกล้ด้านนอกตราบใดที่สามารถขุดทางออกไปได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาชูหลิวเย่เว่มองหน้าพวกเขาที่ยังตกตะลึงถ้าอย่างนั้นพวกเจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเล่าทุกคนต่างเงียบกริบกู้หมิงเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเจ้าว่ามาสิเราต้องเริ่มจากที่ใดในขณะที่ชูหลิวเย่และพรรคพวกเดินผ่านทางมืดแคบในเขาไปได้สถานการณ์ภายนอกกลับยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ
ก่อนที่จะทันตั้งตัวภูเขาทั้งลูกก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยสัตว์อสูรมากมายแล้วเจตนาฆ่าอันดุเดือดแพร่กระจายออกไปอย่างน่าหวาดกลัวอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ขึ้นไปโจมตีบนภูเขาแต่กลับเข้าแถวอย่างเรียบร้อยและดูเหมือนว่าพวกมันกำลังรอสั่งการอยู่พวกมันเงยหน้าขึ้นไปดูเหมือนว่ากำลังรออะไรบางอย่างหากใครที่มีสายตาเฉียบแหลมได้เห็นฉากนี้จะต้องรู้สึกผิดปกติอย่างแน่นอนทว่ากู้หมิงจูกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นนางพบมุมหนึ่งซึ่งห่างไกลจากยอดเขาและซ่อนตัวหลังก้อนหินก้อนใหญ่เมื่อผ่านไปได้สักพักนางพบว่าสัตว์อสูรไม่ได้จู่โจมทันทีนางจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่ยังพอมีทางหนีทีไล่แม้นางจะไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆสัตว์พวกนี้ถึงหยุดกระทันหันแต่นางก็รู้สึกโชคดีมากเพราะสิ่งที่นางต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเวลานางใช้มือข้างหนึ่งลูบคลำบริเวณเอวของตัวเองสีหน้าทั้งประหม่าและตื่นเต้นตราบใดที่ไม่มีใครรบกวนนางนางสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยทันใดนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของนางก็หยุดนิ่งและนางมองผ้าคาดเอวอย่างอยากไม่เชื่อไม่นะนางเอาของสิ่งนั้นไว้ตรงนี้นี่นาทำไมตอนนี้มันหายไปณที่แห่งหนึ่งในบรรพตวันหลิงหวนเยี่ยนที่กำลังรีบร้อนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นหัวใจของเขาหล่นวูบเมื่อเขาหันไปมองก็เห็นว่าจริงๆแล้วคือไปเชิญนั่นเองข้างหลังเขายังมีซือถิงและคนอื่นๆตามมาด้วยเช่นกันพวกเขารีบร้อนและดูเหมือนกำลังรีบเร่งที่จะทำอะไรบางอย่างเหวินเยี่ยนเดินเข้าไปหาไปเชิญพวกเจ้ากำลังจะไปไหนพวกซือถิงก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันหรือเมื่อไปเชิญเจอเหวินเยี่ยนก็ปรีเข้าไปถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเหวินเยี่ยนเจ้าคิดว่ามีอะไรผิดปกติเหมือนกันหรือไม่เหวินเยี่ยนชะงักเจ้าหมายความว่าสัตว์อสูรในบรรพตว่าหลิงดุร้ายกว่าแต่ก่อนใช่หรือไม่ไปเชิญพยักหน้าแต่ก็ต้องสายหน้าอีกครั้งไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องนี้มีลางสังหรณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ผู้อาวุโสและอาจารย์หลายท่านทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้ส่งลูกศิษย์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากออกไปแต่ตอนนี้มีบางอย่างที่ร้ายแรงกว่านั้นหาเรื่องอันใดหรือเหวินเยี่ยนถามอย่างสงสัยไปเชิญสูดหายใจเข้าลึกๆและบอกเล่าสถานการณ์ที่ซือถิงและคนอื่นๆเคยเจอมาก่อนพอสังเขปความจริงนั้นไม่ใช่แค่พวกเขาแต่หลายคนก็เคยเจอสถานการณ์เช่นเดียวกันถ้าจำไม่ผิดสัตว์อสูรแห่งบรรพตวันหลิงขณะนั้นดูเหมือนพวกมันจะได้รับลายนิ้วมืออะไรสักอย่างหรือที่เรียกว่าคำสั่งพวกมันจึงมาพร้อมเพรียงกันเยี่ยงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือที่ผ่านมาเมื่อสัตว์อสูรออกอาละวาดสัตว์อสูรทั้งหมดจะมุ่งหน้าเข้าไปในบรรพตแต่ทว่าคราวนี้หัวใจของเหวินเยี่ยนเต้นระส่ำผู้ที่สามารถควบคุมสัตว์อสูรเหล่านี้ได้เกรงว่าตู้หมอพลันมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวดังขึ้นทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพร้อมๆกันก็เห็นว่ายอดเขาที่อยู่ไกลๆได้แตกออกเป็นเสียงสัตว์อสูรขนาดมหึมาสยายปีกและบินทะยานขึ้นสู่ท้องนภาพลังอันน่าเกรงขามแผ่ปกคลุมไปทั่วใต้ล่านั่นคือสัตว์อสูรระดับสูงจบตอนที่139ตอนที่140นาคาปีกทมินกลืนเวหามันมีลักษณะคล้ายงูเหลือมขนาดมหึมาที่มีเลือดแดงสดไหลเวียนทั่วร่างกายเกล็ดบนร่างกายของมันส่องประกายด้วยแสงสีเลือดเย็นเยือกภายใต้แสงตะวันโชติช่วงปีกกระดูกสีดำที่ด้านหลังสยายออกเกือบปกคลุมทั่วผืนฟ้าพลังปราณที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวจนทำให้คนแทบจะหายใจไม่ออกเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนต่างตกตะลึงไปชั่วขณะไปเชิญเบิกตาโตเขาเกือบคิดว่าตนเองตาฝาดไปนั่นมันสัตว์อสูรระดับ7นาคาปีกทมินกลืนเวหาใช่หรือไม่เมื่อได้ยินดังนั้นซือถิงและคนอื่นต่างมีสีหน้าตื่นตระหนกสัตว์อสูรระดับ7คือสัตว์อสูรที่ยิ่งใหญ่ในตำนานใช่หรือไม่เร็วรีบหนีไปริมฝีปากของเหวินเยี่ยนพลันซีดขาวเขาได้สติและตะโกนเสียงดังทันทีแจ้งทุกคนในสำนักเทียนลู่ให้อพยพออกจากบรรพตว่านหลิงว่านหลิงเดี๋ยวนี้6ทันทีที่นาคาปีกทมินกลืนเวหาปรากฏตัวเหล่าสัตว์อสูรทุกตัวในบรรพตว่านหลิงก็พากันส่งเสียงร้องคำรามดังก้องสถานฟ้านั่นคือพวกมันกำลังแสดงความยอมซีโรราบนาคาปีกทมินกลืนเวหากระพือปีกสั่นสะเทือนเงาร่างมุบไหวของมันก็บินโฉบไปยังภูเขาลูกนั้นที่ชูหลิวเย่และคนอื่นอยู่อย่างรวดเร็วเหล่าสัตว์อสูรต่างยินดีต้อนรับ
ระดับของสัตว์อสูรนั้นมีความเข้มงวดและในฐานะสัตว์อสูรระดับ7ดังนั้นนาคาปีกทมินกลืนเวหาจึงอยู่ในระดับสูงสุดของที่นี่เป็นธรรมดาแท้จริงที่นี่คืออาณาเขตของมันต่างหากมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมากเพียงไม่กี่อึดใจมันก็มาถึงด้านหน้าภูเขาลูกนั้นแล้วในรูม่านตาแนวตั้งสีเขียวเย็นเยือกฉายแววอาฆาตอมหิตทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆออกมาจากคอของมันสัตว์อสูรที่มารวมตัวกันบริเวณเชิงเขาส่งเสียงกู้ก้องสะท้อนออกมาพร้อมกันหลังจากนั้นพวกมันก็มุ่งหน้าขึ้นเขาทันทีมันหายไปไหนนั่นคือสิ่งที่ประมุขตระกูลมอบของขวัญพิเศษให้นางด้วยความเป็นห่วงเกรงว่านางจะเผชิญกับภัยอันตรายนางเคยลังเลที่จะใช้มันเมื่อตอนที่นางถูกหมีแผงคอสีทองไล่ตามแต่นางรู้ดีว่าตอนนี้หากไม่เอามาใช้คงไม่ได้การแล้วแต่เหตุใดถึงหาไม่เจอกู้หมิงจูสำรวจร่างกายของนางอีกครั้งทว่าไม่พบสิ่งใดนางจึงเริ่มกระวนกระวายขึ้นมาหากไม่มีของชิ้นนั้นนางจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเยี่ยงไรนางเงยหน้ามองสัตว์อสูรเหนือเวหาตัวนั้นอย่างอดมิได้แม้ว่านางจะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่นางก็สามารถมั่นใจได้ว่ามันต้องเป็นสัตว์อสูรระดับสูงที่อันตรายอย่างยิ่งแล้วตอนนี้ดูเหมือนมันกำลังจะลงมือสังหารแล้วนางจะทำเช่นไรดีกู้หมิงจูร้อนรนหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งสีหน้าซีดเผือดและรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั่วสันพางกายตุ้มตามในขณะที่นางกำลังกังวลอยู่นั้นก็มีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นน้องหันไปมองด้วยความตกใจแล้วก็เห็นว่าสัตว์อสูรที่เคยอยู่เชิงเขาด้านล่างกำลังยกขยงขึ้นมาบนยอดเขาอย่างกระทันหันเพราะสัตว์อสูรจำนวนมากยกขยงขึ้นมาพร้อมกันแทบทำให้หินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของนางสั่นสะเทือนความกลัวในจิตใจของนางทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนางวิ่งหนีสะเปะสะปะอย่างไม่รู้ทิศทางขณะเดียวกันชูหลิวเย่และพวกพ้องที่กำลังเริ่มค้นหาทางออกก็รับรู้ถึงคลื่นความเคลื่อนไหวอันทรงพลังแกร่งกล้ามีก้อนหินตกลงมาจากกำแพงถ้ำหลายก้อนมู่งอวีตกใจอะไรนะข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนจะมีคนโจมตีไม่สิน่าจะเป็นสัตว์อสูรพวกนั้นมากกว่าเฉินหูนึกขึ้นได้ในทันทีนอกจากพวกมันแล้วยังจะเป็นใครไปได้อีกพวกมันโจมตีภูเขาลูกนี้เพื่ออะไรหรือต้องการบีบให้เราออกไปมู่งอหวีนิ้วหน้าตกลงพวกมันพุ่งเป้าหมายมาที่เราด้วยเหตุใดกันแน่ชูหลิวเย่เว่หลุบตาต่ำเล็กน้อยเมื่อกู้หมิงเฟิงเห็นการแสดงออกทางสีหน้าของนางแล้วก็ต้องหรี่ตาเราจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ทุกคนหันไม่มองชูหลิวเย่เว่พร้อมกันสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะรออยู่ที่นี่ต่อไปหรือหาทางออกอื่นดูเหมือนแทบจะไม่มีความหมายใดๆหรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีเวลาเหลือแล้วก็ได้สัตว์อสูรเหล่านั้นออกไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งพวกอยู่ที่นี่ก็มีแค่ทางตันทางเดียวเท่านั้นหลังจากที่ชูหลิวเย่วกรุ่นคิดครู่หนึ่งในที่สุดก็พูดว่าพวกเจ้าหาทางต่อไปส่วนข้าจะกลับไปอะไรนะมู่งอวีตกใจสุดขีดแล้วรั้งนางเอาไว้เจ้าบ้าไปแล้วหรือกลับไปตอนนี้ก็เท่ากับว่าส่งตัวเองไปตายมิใช่หรือภูเขาทั้งลูกถูกล้อมปิดกั้นไว้ต่อให้ไม่ออกไปก็หนีไม่พ้นอยู่ดีถ้าข้าย้อนออกไปสามารถถ่วงเวลาได้อีกครู่หนึ่งส่วนพวกเจ้าถือโอกาสนี้เดินหน้าต่อไปฝ่าทางออกใหม่เมื่อออกไปจากได้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าขณะที่ชูหลิวพูดนางก็หยิบบางอย่างออกมาจากแขนเสื้อตนเองมันเป็นแผ่นผลึกแก้วใสสีดำขนาดเท่าฝ่ามือที่มีลวดลายสลักอยู่บนนั้นมันดูลึกลับมากมันมาพร้อมกับพลังอันน่าเกรงขามเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของกู้หมิงเฟิงก็เปล่งประกายด้วยความตกใจจากนั้นจึงมองหน้าชูหลิวเย่ทันทีนี่มันค่ายกลนินการใช่หรือไม่มู่งอวีอุทานออกมาเมื่อรู้ว่ามันคือสิ่งใดเจ้ามีของสิ่งนี้ได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าค่ายกลนินการก็คือผลึกแก้วใสสีดำที่แกะสลักค่ายกลเอาไว้ข้างบนเพื่อผนึกพลังของค่ายกลเอาไว้ในนั้นสิ่งนี้ล้ำค่าอย่างยิ่งเพราะแม้แต่ปรมาจารย์ดับต่ำก็สามารถใช้พลังอันน้อยนิดเปิดผนึกค่ายกลบนนั้นแล้วแสดงค่ายกลระดับที่สูงกว่าขั้นบำเพ็ญของตนออกมาได้และพลังโจมตีก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นธรรมดาทว่าค่ายกลนินการนี้แกสลักยากต่อให้เป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเชื้อพระวงศ์ก็พบเจอไม่บ่อยนักชูหลิวเย่เว่สายหน้านี่ไม่ใช่ของข้า
แต่เป็นของกู้หมิงจูต่างหากกู้มู่หงอหวีกลืนคำพูดลงคอนางนึกขึ้นได้ในทันทีเจ้าข้าขโมยมาหรือตั้งแต่เมื่อใดชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วขึ้นอย่างไม่ยี่หระนั่นไม่สำคัญนางติดหนี้เราตั้งหลายครั้งนี่ถือเสียว่าเก็บดอกเบี้ยมาจากนางก็แล้วกันเฉินฮู้ยกยิ้วให้อย่างสรรเสริญเยินยอข้าว่าแล้วทำไมเจ้าถึงปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนั้นข้ายังแอบบ่นในใจว่าเจ้าเสียเปรียบนางอยู่เลยที่แท้เจ้าก็ตัดไฟแต่ต้นลมเองมีหน้าละตอนที่กู้หมิงจูหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่มากับพวกเราที่เชิงเขามีสัตว์อสูรมากมายขนาดนั้นเจ้ายังกล้าทิ้งนางไว้ข้างนอกที่นางคิดหนีเอาตัวรอดคนเดียวเพราะว่ามีไพ่ใบสุดท้ายชิ้นนี้นี่เองข้างบนสลักค่ายกลระดับ5เอาไว้มีพลังนุภาพมหาศาลมันจะช่วยพวกเจ้าได้ไม่น้อยหลังจากที่ชูหลิวเยเว่พูดจบนางก็มอบค่ายกลนินการให้กับกู้หมิงเฟิงข้าเบิกค่ายกลข้างบนไว้คร่าวๆแล้วเพียงแค่เจ้าถ่ายเทพลังเข้าไปอีกก็จะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่ข้าขอฝากงอหวีและเฉินหูไว้กับเจ้าด้วยกู้หมิงเฟิงตกตะลึงครู่หนึ่งเขาคิดไม่ถึงว่าชูหลิวเยเว่จะเอ่ยถ้อยคำเยี่ยงนี้ฝากสองคนนั้นไว้กับเขานางเชื่อใจเขาอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นว่ากู้หมิงเฟิงมีความสงสัยชูหลิวเยวกยิ้มมุมปากก่อนจะจ้องเขาแน่นิ่งแล้วเจอกันที่ข้างนอกภูเขากู้หมิงเฟิงไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกเช่นไรแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยได้รับความสำคัญหรือความไว้วางใจเช่นนี้มาก่อนหรือต่อให้เขามีพรสวรรค์ความสามารถอันโดดเด่นแต่ก็ยังคงโดนดูหมิ่นเหยียดหามเพราะชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยของเขาทุกคนในตระกูลกู้ต่างประมาทเขาว่าเป็นได้แค่หมาป่าขี้ขลาดตาขาวเท่านั้นพวกเขาต่างก็มีสายเลือดเดียวกันกับเขาแต่กลับสร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างสุดซึ้งเช่นกันทว่าชูหลิวเยเว่พวกเขาเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานคิดไม่ถึงว่านางจะมอบความไว้วางใจให้เขารับผิดชอบหน้าที่นี้เขาสบตานางแน่นิ่งในตาสดใสเป็นประกายคู่นั้นไร้วี่แววดูถูกเหยียดหยามหรือเย้ยหยันมีเพียงแค่ความสงบนิ่งในแววตาเท่านั้นนางจริงจังกับเรื่องนี้ราวกับมีบางอย่างกำลังสั่นคลอนในใจของเขาในที่สุดเขาก็เอื้อมือรับค่ายกลนินการจากนางได้ชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วและหัวเราะให้กับเขาในเมื่อกู้หมิงเฟิงพูดขนาดนี้แล้วเช่นนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเต็มใจที่จะทำสุดความสามารถออดิโอโรแมนมู่หงอหวีและเฉินหูได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หลังจากที่นางออกไปสองคนนั้นก็ต้องพึ่งพาเขาแล้วล่ะนางคืนไข่มุกราตรีให้กู้หมิงเฟิงอีกครั้งและหันหลังจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำทันใดนั้นร่างของนางก็หายไปในความมืดอย่างรวดเร็วหลิวเยเว่มู่หงอหวีก้าวไปข้างหน้าเพื่อต้องการรั้งนางไว้กู้หมิงเฟิงจึงเดินไปอยู่ข้างกายนางในเมื่อนางบอกว่าเจอกันที่ข้างนอกภูเขานางจะไม่ผิดสัญญาแน่นอนแทนที่จะคอยพะวะพะวังข้าว่าเรารีบหาทางออกให้เร็วที่สุดแล้วค่อยไปรวมตัวกับนางจะดีกว่าพวกเรามีเวลาไม่มากช้าไปวินาทีเดียวนางก็ขอจะยิ่งมีอันตรายมู่หงอวิกัดริมฝีปากของนางในใจสับสนยิ่งนักแต่สุดท้ายนางก็พยักหน้าพันวันไปจบตอนที่140